เรื่องคุณภรรยาที่รักตอนที่361อย่าใจร้อนเกินไปจงจิ่งห้าวไม่มีพูดอะไรที่มากกว่าเขาพูดคำพูดซึ้งๆไม่เป็นและไม่ชอบพูดด้วยแค่เปิดประตูขึ้นรถไปมือของเซินเผยส่วนวางพาดอยู่บนไหล่ของซูจ้านไปฉันไปดื่มเป็นเพื่อนนายสักแก้วซูจ้านตบไหล่ของเขาทีหนึ่งโอเคอีกฝั่งหนึ่งจงจิ่งห้าวได้ขับรถไปที่โรงพยาบาลโดยตรงลินซินเหยียนยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลจนค่อนข้างง่วงนอนแล้วช่วงเวลานี้สถานที่ที่แม้แต่ช่วงกลางวันลงทะเบียนก็ยังต้องต่อแถวนาทีนี้กลับเงียบสงัดตอนที่จงจิ่งห้าวมาถึงก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วลินซินเหยียนเห็นรถของเขาจึงได้เดินไปหาจงจิ่งห้าวจอดรถให้สนิทแล้วลินซินเหยียนถึงเปิดประตูนั่งเข้าไปซูจ้านไปไหนแล้วคะหลินซินเหยียนคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วถามมีเซินเผยส่วนคอยอยู่เป็นเพื่อนจงจิ่งห้าวคอยเพ่งมองด้านหน้าไว้และพูดอย่างเรียบเฉยมีคนอยู่เป็นเพื่อนคอยเบิกเนตรเขาเธอก็วางใจแล้วตอนนี้ตีสองกว่าแล้วหลินซินเหยียนพิงอยู่ที่เบาะนั่งหลับไปอย่างไม่รู้ตัวตอนนี้ดึกมากแล้วเธอง่วงนอนมากจริงๆจงจิ่งห้าวลดความเร็วรถลงคอยขับอยู่บนถนนอย่างนิ่มนวลหลังจากมาถึงวิลล่าเขาจอดรถเสร็จลินซินเหยียนในเวลานี้ได้หลับสนิทแล้วไม่รู้เลยว่าถึงบ้านแล้วจงจิ่งห้าวเดินมาเปิดประตูรถของฝั่งนี้โน้มตัวเข้าไปปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วอุ้มเธอลงมาจากในรถลินซินเหยียนกำลังหลับลึกอยู่จู่ๆมีคนมาแตะเนื้อต้องตัวเธอหงุดหงิดมากร่างกายได้ขยับไปมาและบ่นพึมพำคำหนึ่งไม่นานเธอที่อยู่ในอ้อมอกจงจิ่งห้าวก็หาท่าทางที่สบายเจอแล้วหลับลึกต่อจงจิ่งห้าวอุ้มเธอเข้ามาในบ้านกลางดึกเฉิงยู่ซิ่วลุกขึ้นมาดื่มน้ำก็เห็นจงจิ่งห้าวอุ้มหลินซินเหยียนเข้ามาพอดีเธอดูนาฬิกาแว็บหนึ่งนี่ก็ตีสามแล้วกลับมาดึกป่านนี้เลยเหรอเธอถามเสียงเบาจงจิ่งห้าวตอบอืมคำหนึ่งอาจจะเพราะพักอาศัยอยู่ด้วยกันก็เหมือนคนที่อยู่ใกล้ตัวเองมากจึงได้ตอบอย่างเป็นธรรมชาติคำหนึ่งเฉิงยู่ซิ่วอึ้งก่อนจากนั้นตามมาด้วยหน้าตาเบิกบานเขาไม่นึกเลยว่าเขาจะคุยกับเธอแล้วแถมยังสงบจิตสงบใจขนาดนี้ด้วยเธอยังไม่ได้ดื่มน้ำก็หันหลังเข้าห้องนอนไปเลยตอนที่ผลักประตูอยากจะเข้าไปเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้อีกเธอไปผลักประตูห้องนอนของจงฉีเฟิงออกเวลานี้จงฉีเฟิงกำลังหลับสนิทอยู่เธอโน้มตัวเขย่าตัวเขาคุณตื่นค่ะจงฉีเฟิงหลับอย่างสลึมสลือเหมือนได้ยินคนเรียกตัวเองเขาค่อยๆลืมตาขึ้นเขาเหมือนมองเห็นเฉิงยู่ซิ่วผ่านแสงที่ริบหรี่เวลานี้เธอควรจะอยู่ห้องนอนของหลินลุยซีไม่ใช่เหรอมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงมีอะไรจงฉีเฟิงลุกมานั่งบนเตียงเฉิงยู่ซิ่วค่อนข้างทำตัวไม่ถูกเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายจริงจริงห้าวพูดกับฉันแล้วค่ะจงฉีเฟิงเปิดไฟหัวเตียงพริบตาเดียวในห้องก็สว่างขึ้นมาเขาเองก็ตื่นตัวขึ้นมารู้ว่าความตื่นเต้นของเธอมาจากไหนเขาพูดอะไรกับคุณจงฉีเฟิงถามฉันถามเขากลับมาดึกป่านนี้เลยหรือเขาตอบว่าฉันอึมค่ะจงฉีเฟิงขมวดคิ้วเพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยนะดึกดึกดื่นดื่นตื่นเต้นจนนอนไม่หลับคุณว่านี่เป็นการพัฒนาที่ดีหรือเปล่าคะต่อไปเขาจะค่อยๆยอมรับฉันเฉิงยู่ซิ่วโหยหาอนาคตที่สวยงามสามารถเข้ากับจงจิ่งห้าวได้เหมือนญาติและเพื่อนจงฉีเฟิงมองหน้าตาดีใจของเธอสีหน้าตกตะลึงไปสองวิจะต้องมีวันนั้นแน่นอนจงฉีเฟิงรู้นิสัยของจงจิ่งห้าวอยู่ไม่มากก็น้อยปมในใจเขาไม่อาจลบเลือนออกไปได้ง่ายขนาดนี้เสมอไปหรอกอีกอย่างก็ไม่ได้ให้สีหน้าดีๆกับเธอจริงๆสักหน่อยแค่ตอบอืมคำหนึ่งก็ทำให้เธอตื่นเต้นขนาดนี้แล้วได้รับการยอมรับจากจงฉีเฟิงเธอกระปรี้กระเปร่าไปทั้งคนเลยต่อไปฉันจะต้องพูดคุยกับเขาให้มากๆหรือเปล่าคะเฉิงยู่ซิ่วไม่โง่อีกทั้งยังฉลาดมากแต่ว่าพอเจอเรื่องของจงจิ่งห้าวเธอก็สูญเสียความสามารถในการคิดเลยเขาแต่งงานกับเธอมาก็20กว่าปีแล้วปมในใจที่นานขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงที่แป๊บเดียวก็คลี่คลายจงฉีเฟิงถอนหายใจทีหนึ่งและโบกมือให้เธอมานี่เฉิงยู่ซิ่วเดินมานั่งที่ขอบเตียงจงฉีเฟิงจับแก้มที่ดูมีอายุของเธอใบหน้านี้ก็เคยสวยงามดั่งดอกไม้เหมือนกันตอนนี้เรื่องมันฝังใจมานานหลายปีคุณอย่าใจร้อนเกินไปสิมีความหวังก็จะมีผิดหวังจงฉีเฟิงไม่อยากให้เธอผิดหวังเฉิงยู่ซิ่วพูดฉันรู้ค่ะที่จริงในใจไม่ได้สงบเลยเธอดีอกดีใจจนขาดสติจงฉีเฟิงใช้ชีวิตกับเธอมา20กว่าปียังไงก็เข้าใจเธอดีอยู่เวลานี้เธอคำฟังพูดของเขาไม่เข้าเลยด้วยซ้ำเว
วลานี้ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเธอล้วนฟังไม่เข้าทั้งนั้นรอเธอสงบสติลงมาได้เขาค่อยพูดดีกว่าจงจิงห้าอุ้มหลินซินเหยียนขึ้นชั้นบนและเข้าไปในห้องนอนจบตอนที่361ตอนที่362ต่อไปเรื่องแบบนี้มอบให้ฉันจัดการเองจงจิงห้าอุ้มหลินซินเหยียนขึ้นไปชั้นบนและเข้าห้องนอนหลินซินเหยียนหลับลึกไม่มีร่องรอยของการตื่นเลยจงจิงห้าอุ้มเธอวางลงบนเตียงในความเบลอๆเธอเหมือนรู้ว่าตัวเองได้มานอนอยู่บนเตียงแล้วพลิกตัวทีหนึ่งแล้วซุกเข้าไปในผ้าห่มจงจิงห้าขมวดคิ้วและโน้มตัวไปดูเธอนอนหันข้างไว้แก้มที่เล็กเท่าฝ่ามือขาวผ่องเป็นหย่องใหญ่ขนตาของเธองอนยาวมากตอนที่นอนหลับตาอยู่ได้กระทบเป็นเงาริมฝีปากแดงโดยไม่ต้องทาลิปล่อตาล่อใจอย่างบอกไม่ถูกเขาก้มไปจูบริมฝีปากเธอริมฝีปากถูกสัมผัสกระทันหันหลินซินเหยียนขมวดคิ้วและครางเสียงหนึ่งอือในความสลึมสลือเธอลืมตาเห็นใบหน้าที่ใกล้แค่เอื้อมของจงจิงห้าวความง่วงท่วมท้นในใจเธอไม่ได้สติแรงไม่เยอะกลับเหมือนผลักแบบอ่อยมากกว่าฉันง่วงเสียงแหบพร่าเล็กน้อยจากการเพิ่งตื่นนอนเสียงนิ่มนวลละมุนละไมยั่วยวนอย่างบอกไม่บอกจงจิงห้าวไม่ได้ไปจากริมฝีปากของเธอได้ตอบอืมอย่างคลุมเครือคำหนึ่งจูบของเขาไม่หนักแต่กลับเร่าร้อนมากหลินซินเหียนสามารถรู้สึกได้ถึงลมหายใจทีของเขาอย่างชัดเจนอารมณ์ตื่นเต้นขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้แม้แต่ความง่วงก็จางหายไปไม่น้อยเลยจงจิงห้าวเป็นคนแข็งกร้าวเอาแต่ใจในเรื่องอย่างว่าเกินไปทุกครั้งเธอล้วนถูกทรมานจนหมดเรี่ยวหมดแรงจิงห้าวฉันง่วงจริงๆเธอเปิดปากพูดอย่างระมัดระวังจงจิงห้าวดูดริมฝีปากของเธอไว้พร้อมถามอย่างคลุมเครือคุณเรียกผมว่าอะไรนะสมองของหลินซินเหยียนรู้สึกเบลอๆตระหนักไม่ได้ว่าเขาอยากฟังอะไรในชั่วขณะจึงได้ตอบไปเรื่อยเปื่อยเรียกคุณจิงห้าวไงคะเธอคิดอยู่ในใจว่าหรือจะต้องเรียกว่าจงจิงห้าวทั้งชื่อและนามสกุลเต็มๆเลยทันใดนั้นเธอรู้สึกได้ว่าร่างกายเย็นวูบกระโปรงถูกดึงออกเธอรีบร้อนอยากจะบังเอาไว้แต่แล้วจงจิงห้าวกลับไวกว่าได้จับมือสองข้างของเธอไปกดไว้บนหัวเตียงใช้ท่าทางที่โน้มตัวมองหน้าเธอน้ำเสียงเต็มไปด้วยการข่มขู่พูดอีกรอบหนึ่งเรียกผมว่าอะไรหลินซินเหยียนเปิดปากพูดอย่างตัวสั่นสาคุณสามีเขายักคิ้วสวยขึ้นเหมือนแฝงด้วยแสงดั่งดวงดาวดั่งพระจันทร์ส่องแสงประกายเขายกมุมปากขึ้นอย่างรื่นรมมากหลินซินเหยียนรู้ว่าเขาอารมณ์ดีแล้วจึงเป็นฝ่ายไปแนบชิดเขาออดอ้อนเขาฉันอยากนอนค่ะจงจิงห้าวจูบเบ้าตาของเธอทีหนึ่งรู้สึกคันยุบยิบหลินซินเหยียนหลับตาลงจงจิงห้าวยิ้มพร้อมขยี้ผมของเธอนอนเถอะเพื่อเอาใจจงจิงห้าวหลินซินเหยียนเป็นฝ่ายไปหอมแก้มเขาฉันนอนแล้วนะคะจงจิงห้าวดีใจเหมือนเด็กหนุ่มวัยรุ่นแรกแย้มแต่แล้วหลินซินเหยียนที่เตรียมตัวเข้าสู่ความฝันกลับมองไม่เห็นจงจิงห้าวถอดรองเท้าให้เธอขาของเธอขาวมากแถมเท้าก็เล็กกระจุ่มกระจิ๋มหลินซินเหยียนในนาทีนี้ยังนอนไม่หลับการสัมผัสของเขาค่อนข้างคันยุบยิบเธอไม่ได้ขยับตัวแต่นาทีนี้กลับคอยเพลิดเพลินกับการปรนนิบัติของจงจิงมุมปากเธอมีรอยยิ้มขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเธอได้ยินเสียงที่จงจิงห้าวไปอาบน้ำในห้องน้ำเธอค่อยๆนอนหลับก่อนจะเข้าสู่ความฝันเธอรู้สึกได้ว่าฟุกของข้างหลังได้ยุบตัวลงไปไม่นานแขนที่แข็งแรงข้างหนึ่งก็ได้อบกอดมาที่เธอทรงอกที่กำยำเร่าร้อนแนบชิดอยู่กับแผ่นหลังเธอระยะประชิดกันเกินไปเธอสามารถได้กลิ่นหอมสดชื่นของครีมอาบน้ำบนตัวเขาอย่างชัดเจนเธอได้นอนหลับไปท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ตอนเช้าตื่นค่อนข้างสายตื่นมาก็เกือบจะ9โมงแล้วเมื่อคืนเธอนอนดึกตอนเช้าเลยลุกไม่ไหวปกติเวลานี้จงจิงห้าวจะไปที่บริษัทแล้วแต่วันนี้เขายังไม่ได้ไปเธอลุกมานั่งแล้วถามว่าวันนี้คุณไม่ต้องเข้าบริษัทหรือคะจังหวะจิงห้าวยืนอยู่หน้ากระจกกำลังผูกเน็กไทอยู่แต่ได้เจียดเวลามองมาที่เธอแวบหนึ่งทางโน้มจัดเตรียมเสร็จแล้วฉินยาสามารถไปได้วันนี้เลยหลินซินเหยียนลงมาจากเตียงและกระโจนมาที่ข้างหลังเขากอดเขาจากด้านหลังและเอาใบหน้าแนบกับแผ่นหลังของเขาขอบคุณนะคะจงจิงห้าวมองไปด้านหน้าคอยจัดระเบียบเน็กไทต่อพร้อมถามว่าคุณจะขอบคุณผมยังไงหลินซินเหยียนเดินมาตรงหน้าเขาแล้วยื่นมือช่วยเขาจัดระเบียบเน็กไทต่อไปเรื่องแบบนี้มอบให้ฉันจัดการเองค่ะเธอคือดีไซเนอร์อยู่แล้วเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ง่ายอย่างกับปอกกล้วยเข้าปากผูกเน็กไทเสร็จและติดกระดุมเสื้อสูทเธอลูบคอเสื้อให้เรียบและพึงพอใจกับผลงานตัวเองมากเธอถอยหลังมาชื่นชม19เขาตัวผอมสูงเอวของเขาบางมากไม่มีไขมันสะสมเลยเมื่อสอดรับกับส้วนทรงกำยำของบั้นท้ายสมดุลและสง่าผ่าเผย
แสงไฟบนฟ้าเพดานที่แกว่งไปมาเชื่อมเป็นเส้นเดียวกันกับรูปร่างสง่าผ่าเผยของจงจิ่งห้าวสูงส่งไม่ผูกพันกับใครต้นทุนใหญ่ที่เขาล่อใจผู้หญิงก็คือเงินทองกับหน้าตาต้องยอมรับเลยว่าผู้ชายที่ประสบความสำเร็จและมีใบหน้าที่หล่อเหลาช่างมีเสน่ห์จริงๆจงจิ่งห้าวดีอกดีใจกับคำชื่นชมของเธอเขาถามด้วยรอยยิ้มพอใจในตัวผมหรือเปล่าหลินซินเหยียนแกล้งทำเป็นเคร่งขรึมสุดๆเธอพยักหน้าอย่างจริงจังก็พอใช้ได้ค่ะพอใช้ได้ทำไมฟังแล้วเหมือนยังไม่พอใจหลินซินเหยียนกอดคอเขาไว้และแหงหน้าจูบคางของเขาฉันชอบมากค่ะเธอจะปฏิเสธก็ไม่ได้เธอชอบผู้ชายคนนี้เข้าจริงๆแล้วจงจิงห้าวยิ้มพร้อมอบเอวเพรียวบางของเธอคุณไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอหลินซินเหยียนรีบพยักหน้าเรื่องของฉินยาสำคัญเธอพูดคำว่ารอฉันคำหนึ่งก็ได้ถือเสื้อผ้าพุ่งเข้าไปในห้องน้ำหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเธอถึงเดินออกมาจงจิงห้าวจัดเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้แค่ส่งฉินยาขึ้นเครื่องก็โอเคแล้วในโรงพยาบาลจงจิงห้าวได้รับสายจากทางโน้นก็ให้กวนจิ้งไปจัดการเรื่องของฉินยาที่โรงพยาบาลเลยพอพวกเขามาถึงกวนจิ้งก็จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วฉินยามีบุคลากรทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลคอยประกบอยู่หลังจากส่งไปถึงทางโน้นพวกเขาค่อยกลับมารถเปิดคนไข้บุคลากรติดตามจัดเตรียมเรียบร้อยทุกอย่างพวกเขาเข้ามาปุ๊บกวนจิ้งก็ได้เดินมาถามจัดเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วครับเดินทางไปที่สนามบินได้ทุกเมื่อเลยครับหลินซินเหยียนถามไฟล์บินกี่โมงเหมาลำเครื่องบินเวลากำหนดเองได้ครับกวนจิ้งตอบหลินซินเหยียนอ้าปากแต่กลับพูดไม่ออกในชั่วขณะจัดเตรียมเสร็จก็ไปเถอะเรื่องรักษาฉินยาจะรอช้าไม่ได้กวนจิ้งบอกว่าโอเคครับตั้งแต่หลินซินเหยียนมาถึงโรงพยาบาลจนถึงส่งฉินยามาสนามบินก็ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นฉินยานอนอยู่บนเปลมีคนคอยยกอยู่ข้างกายมีหมอติดตามอยู่หลินซินเหยียนส่งเธอถึงจุดขึ้นเครื่องพี่ว่างแล้วจะไปเยี่ยมเธอนะฉินยาตอบว่าโอเคเธอไม่ได้พูดคำพูดซาบซึ้งใจเพราะเธอรู้สึกคำว่าขอบคุณไม่สามารถเผยความรู้สึกในใจของตัวเองออกมาได้พักฟื้นดีๆนะทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนหลินซินเหยียนกุมมือเธอเบาๆพี่รอเธอกลับมาช่วยพี่บริหารร้านเสื้อผ้านะชินยาตอบในดวงตาเธอมีน้ำตาคลอชินยาถูกยกขึ้นเครื่องไม่นานหลินซินเหยียนก็เห็นเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้ามุมที่ไม่เด่นของห้องถงสนามบินมีผู้ชายยืนอยู่สองคนคนหนึ่งสีหน้าเคร่งครึมคนหนึ่งสีหน้าเศร้าโศกถ้าไม่ใช่เสินเผยส่วนดึงตัวเองไว้สู่จ้านก็จะพุ่งมาแล้วเขามองดูฉินยาจากไปโดยที่ตัวเองไม่มีกำลังเพียงพอที่จะช่วยเหลืออะไรได้ไม่มีความทุกข์ทรมานแบบไหนที่จะสามารถบรรยายอารมณ์ของเขาเขารู้ว่าไม่ปรากฏโตจะดีต่ออารมณ์และจิตใจของฉินยาที่สุดแต่ว่าตัวเขาเองกลับเต็มไปด้วยความเสียใจตั้งแต่เธอถูกช่วยออกมาเขาได้มองหน้าเธอแค่แวบเดียวแถมยังเป็นตอนที่เธอหมดสติอยู่ต่อมาพอฟื้นขึ้นมาแม้แต่โอกาสที่เขาจะพูดกับเธอสักคำก็ยังไม่มีฉินยาไม่ยอมเจอหน้าเขาทันใดนั้นเขาพุ่งไปที่ตรงหน้าหลินซินเหยียนฉินยาไปแล้วเสินเผยส่วนก็ได้ผ่อนคลายความระมัดระวังลงคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะวิ่งออกไปกระทันหันเขากลัวซูจ้านจะพูดอะไรเลยเถิดกับหลินซินเหียนเพราะการจากไปของฉินยาจึงรีบวิ่งตามไปซูจ้านจบตอนที่362ตอนที่363ช่วยอะไรฉันหน่อยสู่จ้านไม่ได้วู่วามเขาไม่ได้จะไปเค้นถามอะไรแค่อยากไปถามหลินซินเหยียนว่าฉินยาไปที่ไหนเมื่อไหร่ถึงจะสามารถฟื้นตัวดีขึ้นแบบนี้เขาจะได้มีการเตรียมใจไว้ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เสินเผยส่วนคอยอยู่เป็นเพื่อนเขาตลอดเขาคิดได้แล้วเขาอยากไถ่โทษก็ดีสำนึกผิดก็ดียังไงก็ต้องรอให้ร่างกายของฉินยาฟื้นฟูก่อนถ้าเขาดึงดันจะให้ฉินยาให้อภัยเขาตอนนี้มีแค่จะเพิ่มเรื่องปวดหัวให้เธอกระทบกับการฟื้นตัวของเธอตอนนี้ความต้องการหนึ่งเดียวของเขาก็คือฉินยาสามารถฟื้นฟูร่างกายและหน้าตาฉันมีสติดีซูจ้านยิ้มขมขื่นทีหนึ่งเขามองเสินเผยส่วนที่วิ่งตามมาที่ตรงหน้าเขาฝ่ามือหล่นอยู่ที่ไหล่เขาอย่างแรงไม่มีคำพูดอะไรที่มากกว่าผู้ชายกับผู้ชายแค่มองตากันก็รู้ใจแล้วเสินเผยส่วนก็กุมมือเขาไว้และพูดปลอบใจนายสามารถคิดได้ฉันก็วางใจแล้วหลายวันนี้สู่จ้านทำให้คนเป็นห่วงจริงๆตอนนี้สามารถคิดได้เขาก็วางใจแล้วพี่สะพ้ายเสียงของสู่จ้านค่อนข้างต่ำอยู่ตรงหน้าหลินซินเหยียนแล้วเขารู้สึกละอายใจ
หลินซินเหยียนดูหน้าตาเขาก็รู้ว่าเขาน่าจะคิดได้แล้วจึงได้พูดว่านายวางใจเธอหลังจากเธอหายดีแล้วฉันจะบอกนายแน่นอนว่าเธออยู่ไหนซูจ้านพยักหน้าบอกว่าโอเคเขาเรียกหลินซินเหยียนว่าพี่สะใภ้อย่างจริงจังงั้นก็รบกวนพี่สะใภ้แล้วนะครับวางใจได้ฉันจะดูแลเธอให้ดีเลยหลินซินเหยียนรู้ว่าซูจ้านคิดได้แล้วก็ได้ปลอบใจเขาไปไม่น้อยเลยช่วงนี้ก็ปรับสภาพจิตใจตัวเองให้ดีๆหลินซินเหยียนพูดอย่างมีความหมายลึกซึ้งซูจ้านเข้าใจความหมายของหลินซินเหยียนจึงได้บอกว่าทราบแล้วหลิวเฟยเฟยเป็นรักแรกของผมจู่ๆเธอโผล่มากระทันหันจิตใจผมว่าวุ่นไปหมดถึงได้ทำให้เธอมีช่องโหว่ฉวยโอกาสไปทำร้ายฉินยาผมรู้ว่าทั้งหมดนี้ผมก่อขึ้นมาเองรอให้เธอหายดีแล้วผมจะสำนึกผิดกับเธอแน่นอนครับหลินซินเหยียนไม่อยากก้าวก่ายเรื่องความรักของพวกเขาความรักเป็นเรื่องของคนสองคนคนนอกได้แค่แนะนำไม่สามารถทำการตัดสินใจใดๆได้รอเธอหายแล้วพวกนายค่อยคุยกันเองดีกว่าหลินซินเหยียนพูดไปเธออยากกลับไปที่ร้านจงจิ่งห้าวก็ควรกลับบริษัทแล้วเดินออกมาจากสนามบินจงจิ่งห้าวเปิดประตูรถและให้หลินซินเหยียนขึ้นรถไปบริษัทไหมหลินซินเหยียนนั่งเข้าไปในรถตอนที่คาดเข็มขัดนิรภัยได้พูดว่าไม่ไปค่ะฉันจะไปที่ร้านเดิมทีเธออยากใช้ผ้าไหมกวางตุ้งมาเป็นประเด็นแต่ว่าเพราะเรื่องของหวนชิงเธอจึงต้องวางลงชั่วคราวธุรกิจของร้านได้แค่พอประคับประคองไปได้ตอนนี้เธอต้องการผลงานที่สะดุดตาชิ้นหนึ่งให้ LEO ในเมืองบีกลับคืนสู่สายตาของผู้คนตั้งแต่เปิดร้านมาเกิดเรื่องขึ้นกับตัวเธอมากมายไม่ได้บริหารดีๆถ้าเธอไม่คิดหาวิธีกอบกู้คืนมาเกรงว่าจะกระทบกับชื่อเสียงของ LEO รถได้จอดอยู่ที่หน้าร้านตอนที่หลินซินเหยียนเปิดประตูลงจากรถมือถือของจงจิ่งห้าวดังขึ้นเธอหันหน้าไปคุยกับเขาคุณรับโทรศัพท์เลยค่ะฉันเข้าร้านแล้วนะบนจอมือถือโชว์เบอร์ของตระกูลเหวินปกติก็มีแค่เหวินชิงที่โทรหาเขาเขามองหน้าหลินซินเหยียนคืนนี้เลิกงานผมมารับคุณนะหลินซินเหยียนตอบโอเคด้วยรอยยิ้มจากนั้นได้หันหลังเดินเข้าไปในร้านจงจิ่งห้าวรับสายแต่สายตากลับคอยจ้องร่างเงาเพรียวบางที่เดินเข้าไปในร้านจิ่งห้าวนายว่างช่วยอะไรลุงหน่อยไหมเสียงของเหวินชิงก้องมาเหวินชิงไม่ค่อยให้จงจิ่งห้าวช่วยเขาทำอะไรเลยนี่เป็นการเปิดปากขอให้ช่วยครั้งแรกจงจิ่งห้าวย่อมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วคุณลุงว่ามาเลยครับนายช่วยลุงไปเอาของอย่างหนึ่งที่โรงแรมตี้เหาะห้อง808หน่อยนายแค่แจ้งชื่อลุงให้คนที่อยู่ในห้องเธอก็รู้แล้วว่าของอะไรว่าไปแล้วก็บังเอิญโรงแรมตี้หอกก็อยู่ถนนเส้นที่เขากลับบริษัทนี่เองปกติเรื่องแบบนี้เขาจะให้กวนจิ้งไปช่วยเขาเอาเพราะเป็นทางผ่านเขาก็เลยไปเอาเองพอมาถึงโรงแรมเขาได้หาห้อง808เจอแล้วกดกริ่งประตูไม่นานประตูห้องได้เปิดออกจบตอนที่363ตอนที่364ตรวจสอบหวนชิงหน้าห้องมีหญิงสาวหน้าตาสวยงามยืนอยู่คนหนึ่งเธอเห็นจงจิ่งห้าวแล้วไม่รู้สึกทึ่งเลยสักนิดเหมือนกับรู้ว่าคนที่มาคือเขาถ้าไม่ใช่เขาสิถึงแปลกคุณมาเอาของใช่ไหมคะผู้หญิงถามด้วยรอยยิ้มภายใต้แสงไฟสาดส่องใบหน้าผู้หญิงงดงามขาวผ่องดั่งหยกน้ำงามเวลาพูดจาดะวงตาทั้งคู่สว่างดั่งดวงจันทร์สวยหยาดเยิ้มสวยจนไม่มีอะไรมาเทียบได้แต่อยู่ในสายตาจงจิ่งห้าวไม่มีอะไรที่โดดเด่นมากเป็นพิเศษก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นกับผู้หญิงที่หน้าตาสวยงามอย่างนี้คนหนึ่งสีหน้าเชาไม่หวั่นไหวเลยสักเลยแม้แต่น้ำเสียงก็เย็นชาห่างเหินมากอืมผู้หญิงหลีกทางให้ด้วยรอยยิ้มเข้ามาข้างในเลยค่ะจงจิ่งห้าวขมวดคิ้วเล็กน้อยในใจเกิดความสงสัยเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้โผล่ที่ข้างกายเหวินชิงมาก่อนเลยอีกอย่างเหวินชิงเอาของมาฝากไว้กับผู้หญิงที่ยังเยาว์วัยขนาดนี้ได้ยังไงพ่อฉันกับลุงเหวินเป็นเพื่อนเก่าแก่มานานหลายปีเอกสารการฝึกซ้อมของบุคลากรเพิ่งเลื่อนขั้นที่ค่อนข้างโดดเด่นอยู่ที่พ่อฉันลุงเหวินจะดูแต่ว่าพ่อของฉันไม่ว่างก็เลยให้ฉันมาที่นี่ค่ะผู้หญิงได้อธิบายฉันชื่อเฉินชื่อหานถ้าคุณมีข้อข้องใจก็โทรถามลุงเหวินดีกว่าค่ะเฉินชื่อหานพูดได้ชัดเจนขนาดนี้จงจิ่งห้าวกลับไม่สะดวกที่จะพูดอะไรแล้วเขาก้าวเท้าเดินเข้ามาเฉินชื่อหานปิดประตูและหันไปหยิบเอกสารบนโต๊ะยื่นให้กับเขาตอนที่จงจิ่งห้าวรับเอกสารเฉินชื่อหานไม่ได้ปล่อยมือเธอมองจงจิ่งห้าว
คุณไม่แปลกใจหรือคะว่าทำไมลุงเหวินถึงได้ให้ฉันมาส่งเอกสารให้คุณคุณลองคิดดูระดับของพ่อฉันกับลุงเหวินข้างกายมีอารักขาอยู่อีกอย่างอยู่หน่วยงานเดียวกันไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากเลยด้วยซ้ำใช้ฉันกับคุณเจอหน้ากันมาส่งมอบเอกสารฉบับนี้จงจิงห้าวสงบเยือกเย็นความข้องใจตั้งแต่แรกของเขาก็อยู่ที่ตรงนี้แหละอ๋อคุณรู้ฉันก็ต้องรู้อยู่แล้วค่ะก่อนที่พ่อจะให้ฉันมาฉันได้ยินพวกท่านคุยสายกันค่ะเฉินชื่อหานนั่งลงที่โซฟาอย่างชิวๆเธอรู้ว่าจงจิงห้าวสนใจที่จะฟังเธอพูดต่อแน่นอนจังหวัดจิงห้าวพยักหน้าเล็กน้อยเขาไม่ได้อยากรู้ว่าพวกท่านคุยอะไรกันเขาอยากรู้แค่ว่าเหวินชิงทำแบบนี้ทำไมรอยยิ้มเธอเบิกบานเหมือนดอกไม้คุณอยากให้ฉันบอกคุณไหมคะเห็นได้ชัดว่าเธอไม่อยากพูดแต่โดยดีจงจิงห้าวเป็นคนที่เย่อหยิ่งมากแค่ไหนมีหรือที่จะปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งมาควบคุมเขาชายตามองเธออย่างเรียบเฉยแวบหนึ่งก็ได้เดินออกไปจากห้องผู้หญิงคิดไม่ถึงว่าเขาจะไม่ตื้อถามเลยพอเธอลุกขึ้นเดินมาจังหวัดจิงห้าวก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปแล้วเธอยืนอยู่หน้าห้องจู่ๆได้หัวเราะขึ้นมาสมกับเป็นจงจิงห้าวจริงๆเป็นมหาเศรษฐีที่หนุ่มและไฟแรงที่สุดไม่เพียงมีเงินทองที่นับไม่ถ้วนยิ่งมีใบหน้าที่เพียงพอให้ผู้หญิงมากมายหลงไหลเหมือนต้องมนต์สะกดเธอชักจะตั้งตารอแล้วว่าต่อจากนี้พ่อของเธอกับเหวินชิงจะจับคู่เธอกับจงจิงห้าวยังไงก่อนหน้านี้เธอรู้แค่ว่าจงจิงห้าวรวยมากและหน้าตาดีวันนี้พอปุ๊บเห็นที่แท้บนตัวของคนที่ครอบครองสิ่งเหล่านี้จะเผยความมั่นใจและความหนักแน่นที่แทรกซึมอยู่ในจิตวิญญาณออกมาอย่างเป็นธรรมชาติช่างดึงดูดคนอะไรปานนั้นจงจิงห้าวขึ้นรถเอาของกลับบริษัทคำพูดของเฉินชื่อหานได้ทิ้งเครื่องหมายคำถามอยู่ในใจของเขาการกระทำวันนี้ของเหวินชิงแปลกประหลาดจริงๆรถได้จอดที่โรงรถของใต้ตึกบริษัทตอนที่เขาลงจากรถเห็นซองเอกสารโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยถือโอกาสเอาลงมาแล้วเดินเข้าลิฟต์ไปดิ้งเสียงหนึ่งลิฟต์ได้เปิดออกเขาออกมาจากลิฟต์ตอนที่เดินผ่านเคาน์เตอร์ของเลขาได้สั่งการว่าให้กวนจิ้งมาหาผมที่ออฟฟิศพอพูดจบเขาได้ผลักประตูของออฟฟิศเดินเข้าไปจากนั้นได้เอาซองเอกสารวางไว้บนโต๊ะและดึงเน็กไทออกขณะนี้กวนจิ้งได้เดินเข้ามาพอดีเขาชี้เอกสารบนโต๊ะให้เขาส่งไปให้เหวินชิงกวนจิ้งบอกว่าโอเคตอนที่กวนจิ้งถือเอกสารเดินมาถึงหน้าห้องจงจิงห้าวได้เรียกเขาไว้เดี๋ยวกวนจิ้งหยุดฝีเท้ายืนอยู่ที่หน้าห้องและมองหน้าจงจิงห้าวรอคำพูดถัดไปของเขาจงจิงห้าวพึมพำไปครู่หนึ่งนายไปตรวจสอบดูว่าช่วงนี้ตระกูลเหวินมีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่ากวนจิ้งรู้ความสัมพันธ์ของจงจิงห้าวกับทางโน้นอยู่ทำไมจู่ๆจะตรวจสอบตระกูลเหวินกวนจิ้งถามอย่างเชิงอย่างระมัดระวังตรวจสอบเหวินชิงเหรอครับจงจิงห้าวยกมือปลดกระดุมของแขนเสื้อฉันพูดไม่ชัดเจนพอหรือว่านายอยากรู้อะไรเปล่าครับครับกวนจิ้งฝืนยิ้มแล้วรีบไปจากออฟฟิศกวนจิ้งปิดประตูออฟฟิศแล้วยืนอยู่หน้าห้องมองดูเอกสารในมือแวบหนึ่งและเงยหน้ามองประตูที่ปิดสนิทแล้วทำไมเขาพบว่าจงจิงห้าวของวันนี้เหมือนจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเขายักไหล่ทีหนึ่งเรื่องพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะกังวลรีบทำเรื่องที่จงจิงห้าวมอบหมายให้เสร็จโดยเร็วดีกว่าเขาโทรศัพท์ไปด้วยและถือเอกสารเดินเข้าลิฟต์ไปด้วยอีกฝั่งหนึ่งหลินซินเหียนมาถึงในร้านก็ได้เรียกบุคลากรทั้งหมดในร้านมาเปิดประชุมเธอออกแบบเสื้อผ้าที่โดดเด่นออกมาก็ไม่มีประโยชน์ว่ากันว่าของดีก็กลัวคนจะตามส่อหาไม่เจอจะต้องมีคนที่มีชื่อเสียงใส่ถึงมีผลของการโฆษณาไอรอนเอามือเท้าคางรู้สึกเรื่องนี้ง่ายมากฉันรู้สึกประธานจงเหมาะสมมากเลยคนมีชื่อเสียงหลินซินเหยียนขมวดคิ้วเสื้อผ้าของจงจิงห้าวล้วนเป็นทางการมากอีกอย่างให้เขาเที่ยวพูดกับคนอื่นไปทั่วว่าเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่สั่งตัดมาจากที่เธองั้นเหรอพอคิดดูแล้วฐานะของเขาคือช่วยโฆษณาเสื้อผ้าน่าเหรอตลกจะตายไปอีกอย่างเธอไม่อยากพึ่งจงจิงห้าวไม่ได้เธอปฏิเสธอย่างเฉียบขาดไอรอนแซวเล่นห่วงใช่ไหมล่ะหลินซินเหยียนหัวเราะเธอก็ไม่ได้โกรธเธอพอใจกับสถานะของตอนนี้มากและความสัมพันธ์กับจงจิงห้าวคนที่สามารถทำให้โฆษณาเกิดผลก็ต้องเป็นดาราที่กำลังโด่งดังในขณะนี้อยู่แล้วไอรอนพูดหลินซินเหยียนก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเธอไม่อยากหาดาราหญิงที่ผ่านมาดีไซน์ของพวกเธอมุ่งเน้นไปที่ตลาดของผู้หญิงมาโดยตลอดน้อยมากที่จะออกแบบเสื้อผ้าผู้ชายครั้งนี้เธออยากบุกเบิกเสื้อผ้าผู้ชายหลี่จ้านหนุ่มน้อยที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้แต่ว่าค่าพรีเซนเตอร์ค่าออกงานของเขาก็ไม่ต่ำเลยไอรอนพูด
ปกติหลินซินเหยียนไม่ติดตามดาราเลยไม่รู้เรื่องพวกนี้อีกอย่างดาราที่โด่งดังอยู่ในขณะนี้ก็ไม่อาจถูกใจเธอเสมอไปขอแค่บุคลิกจะต้องตรงตามตำแหน่งของเธอจะเอาแค่บุคลิกที่สอดคล้องกับความต้องการของเธอเท่านั้นไอรอนเราสองคนดีไซน์คนละสองแบบสุดท้ายตัดสินใจเลือกออกมา1คอลเลกชันส่วนเรื่องพรีเซนเตอร์ฉันมาเลือกเองไอรอนบอกโอเคช่วงนี้ทุกคนอาจจะต้องลำบากหน่อยนะดีไซน์ออกมาบวกกับผลิตแถมคุณภาพยังต้องผ่านคงจะต้องทำโอทีแน่นอนทุกคนไม่มีบ่นอะไรเลยผลประโยชน์ในร้านดีรายได้ของพวกเขาก็จะสามารถกระเตื้องขึ้นมาด้วยเลยสมัครใจที่จะทำโอทีอยู่แล้วเสร็จสิ้นการประชุมหลินซินเหียนขังตัวเองอยู่ในออฟฟิศเธอมีความคิดตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเลยมีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเธอได้วาดภาพดีไซน์ออกมาแล้วใบหนึ่งตอนนี้เธอจะต้องคัดเลือกดาราชายที่ตรงตามบุคลิกของในใจเธอแน่นอนถ้าเอาดาราที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้ค่าตัวออกงานอีเวนต์สูงประสิทธิผลในการโฆษณาก็สูงขึ้นเช่นกันเธอคิดได้ยาวไกลดาราชายโฆษณาหลักๆคือจะบุกเบิกเสื้อผ้าผู้ชายแต่แฟนคลับของดาราชายส่วนมากก็ล้วนเป็นผู้หญิงแบบนี้จะสามารถพาลูกค้าใหม่ๆมาเพิ่มจากเหตุนี้ได้เธอเข้าไปค้นหาข้อมูลของดาราชายเหล่านั้นจากในเน็ตไม่นึกเลยว่าคนที่แสดงผลคนแรกจะเป็นหลี่จ้านที่ไอรอนพูดถึงใบหน้าหล่อเหลาของผู้ชายโครงหน้าเหมือนหนุ่มหล่อที่ล่ำลือกันในตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณเพอร์เฟกต์เหมือนนัสเซสเขามีดวงตาคู่หนึ่งที่ลุ่มลึกและลึกลับเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนหลินซินเหยียนชักจะเกิดความสนใจในตัวเขาขึ้นมาแล้วจึงได้เริ่มอ่านดูประวัติส่วนตัวของเขาขึ้นมาจบตอนที่364ตอนที่365สามีของฉันจึงได้เริ่มอ่านประวัติส่วนตัวของเขาขึ้นมาชื่อภาษาจีนหลี่จ้านชื่อภาษาอังกฤษชอนเซียวเพศชายส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมราศีตุลหลี่จ้านเกิดวันที่5ตุลาคม1992สถานที่เกิดเมืองบีเป็นนักร้องและนักแสดงชายปี2015เข้าร่วมรายการทาเลนท์โชว์เฮลโลยังด้วยฐานะผู้เข้าแข่งขันและได้อันดับที่3เดือนมีนาคมปี2016แสดงซีรีส์ออนไลน์คุณคือชีวิตของฉันปี2017หลี่จ้านอาศัยตัวละครหานเทียนอยู่ในเรื่องไกลแค่ไหนคือคุณที่แสดงพรสวรรค์ของเขาออกมาวันที่28ตุลาปี2018โอ้ที่รักที่เขาแสดงได้ออกอากาศทางช่องทีวีไลฟ์มียอดวิวเกิน500ล้านครั้งแล้วเขาได้รับความชื่นชอบจากตัวเอกที่แสดงเป็นหยูเฉิงเจอจากผู้คนเป็นอย่างมากละครโอ้ที่รักเด็กไม้โทรอ่างวาแหวนสารด้วยยอดวิว 15,000 ล้านยอดวิวหลี่จ้านก็ได้ดังเปรี้ยงเพราะละครเรื่องนี้ได้กลายเป็นดาราชายที่มียอดวิวสูงสุดไม่แพ้ใครๆหลินซินเหยียนเอามือเท้าคางหลี่จ้านคนนี้เป็นหนุ่มน้อยที่ดังสมชื่อจริงๆอายุยังไม่ถึง30เลยก็โด่งดังมากแล้วไม่ว่าทำเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ที่ถูกชะตาเธอรู้สึกหลี่จ้านคนนี้ตรงตามความต้องการของเธอมากเธอได้ตัดสินใจณที่นี้เลยตัดสินใจจะไปหาเขาเธอล้วงมือถือออกมาโทรหากอวนจิ้งเธอต้องการให้กวนจิ้งช่วยเธอตรวจสอบต้นสังกัดที่หลี่จ้านอยู่ที่เหลือเธอคุยเองเวลานี้กวนจิ้งเพิ่งถึงหน่วยงานยังไม่ได้ส่งเอกสารให้เหวินชิงเลยทันใดนั้นมือถือที่อยู่ในกระเป๋าดังขึ้นเขาล้วงมือถือออกมารับสายกวนจิ้งนายช่วยฉันตรวจสอบคนคนหนึ่งหน่อยกวนจิ้งอึ้งจงจิงห้าวเพิ่งให้เขาตรวจสอบเหวินชิงตอนนี้หลินซินเหยียนก็โทรหาเขาบอกให้เขาตรวจสอบคนสองสามีภรรยาคู่นี้นี่ปรึกษากันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยคุณอยากให้ผมตรวจสอบใครครับกวนจิ้งถามต้นสังกัดที่หลี่จ้านอยู่หลินซินเหยียนพูดกวนจิ้งชักจะยุ่งเหยิงไปโดยสิ้นเชิงแล้วคนหนึ่งจะตรวจสอบพ่อคนหนึ่งจะตรวจสอบลูกสองสามีภรรยาคู่นี้ช่างใจตรงกันจริงๆชื่อเดิมของหลี่จ้านคือเหวินเสี่ยวจี้เป็นลูกชายของเหวินชิงกับหลี่จิ้งหลังจากเป็นดาราแล้วได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลี่จ้านมีน้อยคนที่รู้เรื่องนี้เพราะความสัมพันธ์ของจังหวัดจิงห้าวกวนจิ้งถึงได้รู้เรื่องนี้เขาไม่มีต้นสังกัดครับหลี่จ้านไม่ได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดข้างกายมีแค่ผู้จัดการส่วนตัวคนหนึ่งคุณอยากหาเขาทำไมเหรอครับกวนจิ้งถามหลินซินเหยียนก็ไม่ได้ปิดบังฉันอยากให้เขามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นายสามารถหาวิธีติดต่อของเขามาให้ได้ไหมเธอถามกวนจิ้งตอบด้วยความแน่ใจได้ครับก๊อกก๊อก
ประตูของทางฝั่งหลินซินเหยียนถูกเคาะดังขึ้นตามมาด้วยพนักงานต้อนรับของชั้นล่างผลักประตูออกและยืนอยู่หน้าห้องใต้ตึกมีคนหาคุณค่ะหลินซินเหยียนพยักหน้าพร้อมบอกว่ารู้แล้วเธอพูดกับกวนจิ้งที่อยู่ในสายในหาวิธีติดต่อได้แล้วส่งมาให้ฉันนะตอนนี้ฉันมีธุระต่อวางสายก่อนแล้วหลินซินเหยียนพูดจบได้วางมือถือลงแล้วลุกขึ้นถามว่าเขาได้บอกหรือเปล่าว่าเป็นใครไม่ได้บอกค่ะแต่เขานั่งรถเข็นค่ะสีหน้าของหลินซินเหียนชะงักใกล้ว่าใกล้นั่งรถเข็นในบรรดาคนที่เธอรู้จักหาคนที่นั่งรถเข็นคนที่สองไม่เจอเลยไม่มีใครนอกเหนือจากไปยินหนิงหลินซินให้พนักงานต้อนรับเอาน้ำไปเสิร์ฟที่ห้องรับแขก2แก้วจากนั้นได้เดินลงไปไปยินหนิงนั่งอยู่บนรถเข็นหันหลังให้กับบันไดเหมือนเขาจะได้ยินเสียงฝีเท้าพอหมุนรถเข็นมาก็เห็นหลินซินเหียนที่เดินลงมาจากชั้นบนหลินซินเหยียนก็ได้มองเห็นใบหน้าของเขาชัดเจนด้านขวาของหน้าผากติดผ้าก๊อซไว้ใต้ตามีรอยเขียวช้ำในใจเธอรู้ดีว่าเรื่องมันเป็นมายังไงก็เลยไม่ได้ถามเธอเดินลงมาจากบันไดไปยินหนิงมองหน้าเธอแววตามีความผิดหวังซ่อนอยู่คุณไม่เป็นห่วงผมหน่อยเลยหรือว่าได้รับบาดเจ็บยังไงเขาผิดหวังที่หลินซินเหยียนเอาเรื่องที่เหวินชิงเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ไปบอกกับจงจิ่งห้าวถ้าหลินซินเหยียนไม่พูดเขามั่นใจว่าจงจิ่งห้าวไม่มีทางรู้ไวขนาดนี้หรอกว่าเขาเป็นคนทำทั้งสองรู้ดีแก่ใจหลินซินเหยียนแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจแค่ถามเขาว่าอาการบาดเจ็บรุนแรงไหมไม่ถึงขั้นตายครับไปยินหนิงพูดอย่างเรียบเฉยหลินซินเหยียนฟังออกว่าเขาโกรธถอนหายใจเบาๆทีหนึ่งเธอเคยเตือนตั้งนานแล้วว่าให้เขาจากไปแต่เขาดันจะอยู่ที่นี่ต่อเองหลินซินเหยียนไปนั่งที่โซฟาพนักงานต้อนรับได้ยกน้ำมาเสิร์ฟ2แก้วเธอยกขึ้นมาแก้วหนึ่งอีกแก้วผลักไปที่ตรงหน้าของไปยินหนิงดื่มน้ำดับไฟหน่อยค่ะไปยินหนิงไม่ได้ยกแก้วขึ้นมาแต่ได้มองหน้าหลินซินเหยียนอย่างจริงจังบอกผมได้ไหมว่าคุณเป็นคนไปพูดเองหรือว่าเขาพบเบาะแสอะไรคุณถึงจำใจฉันเป็นคนพูดเองค่ะหลินซินเหยียนขัดจังหวะเขาและมองหน้าเขาอย่างจริงจังเขาเป็นพ่อของลูกฉันและเป็นสามีของฉันฉันไม่ควรปิดบังเขาค่ะนี่เป็นความในใจของเธอถึงแม้ตอนนั้นก็ลังเลอยู่เหมือนกันแต่ที่มากกว่าคือเธออยากซื่อสัตย์และจริงใจกับจงจิ่งห้าวไม่ปิดบังอีกฝ่ายไม่โกหกอีกฝ่ายเธอรู้สึกความรักต่างก็ต้องทุ่มเทกันทั้งสองฝ่ายถึงจะสามารถมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ของเธอกับจงจิ่งห้าวก็ค่อนข้างพิเศษบางครั้งเธอจะคิดว่าที่จงจิ่งห้าวอยากอยู่กับเธอเพราะลูกทั้งสองแต่ว่าความรู้สึกลึกซึ้งที่เขาเผยออกมาก็ทำให้เธอหลงไหลเธอชอบจงจิ่งห้าวอยากใช้ชีวิตสงบสุขกับเขาถ้าเป็นไปได้เธอยังอยากมีลูกให้เขาอีกแต่แค่ร่างกายไปยินหนิงรู้สึกแน่นหน้าอกและเจ็บแผลๆที่จริงเขารู้ตั้งนานแล้วแต่ก็ยังอดถามไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็จบด้วยความผิดหวังจริงๆด้วยเขายับยั้งความขมขื่นใจไว้ยิ้มขมขื่นแล้วพูดคุณไม่แคร์ความเป็นความตายของผมจริงเหรอฉันรู้ว่าเขามีขอบเขตอยู่ค่ะเธออยู่ข้างกายจงจิ่งห้าวมานานขนาดนี้รู้นิสัยของเขาดีเขาไม่ใช่คนวุ่นวามแน่นอนว่าก็ไม่ใช่คนที่จะยอมเสียเปรียบฮ่าฮ่าไปยินหนิงหัวเราะเสียงดังคุณแน่ใจขนาดนี้เลยเหรอครับฉันรู้จักเขาดีค่ะแค่คำพูดเดียวก็ทำเอาเขาพูดไม่ออกอีกเลยเชื่อใจเป็นถ้อยคำที่ล้ำค่ามากโดยเฉพาะกับสามีภรรยากันไปยินหนิงเก็บอารมณ์ไว้ก็ไม่รู้ว่าถ้าเขารู้คนที่เขาเคารพมาโดยตลอดที่จริงคือศัตรูของเขาเขาจะมีสีหน้ายังไงเนาะสีหน้าของหลินซินเหยียนเปลี่ยนไปทันทีเขาหมายความว่ายังไงเขารู้แล้วเหรอเรื่องในอดีตถูกขจัดจนหมดเกลี้ยงมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ไปยินหนิงไม่มีทางตรวจสอบเจอไวขนาดนี้หรอกเธอมองไปยินหนิงอย่างสงบนิ่งคุณหมายความว่ายังไงคะฉันไม่เข้าใจคุณกำลังพูดอะไรอยู่ไปยินหนิงหัวเราะคุณไม่รู้จริงเหรอครับตอนนี้สิ่งที่เขาขาดก็คือหลักฐานความปรารถนาก่อนที่ไปหงเฟยจะตายคือให้เขาแต่งงานกับลูกสาวของเฉิงยู่ซิ่วนั่นก็แสดงว่าเฉิงยู่ซิ่วเคยผ่านการมีบุตรมาก่อนแต่ว่าตอนนี้มีปริศนาข้อหนึ่งลูกที่เธอคลอดล่ะหลินซินเหยียนวางแก้วน้ำในมือลงตอนที่เงยหน้าขึ้นมามองไปยินหนิงฉันจะไปรู้ได้ยังไงคะสรุปก็คือเธอไม่ยอมรับว่าตัวเองรู้ไปยินหนิงหัวเราะผมว่าอีกไม่นานความจริงก็จะกระจ่างเองเรื่องที่เหวินชิงให้คนไปตรวจสอบผ้าไหมกวางตุ้งที่ไปเฉิงเขารู้ในเวลาแรกเลยเพราะยังไงซะไปเฉิงคือถิ่นของเขา
เพราะฉะนั้นตอนที่คนของเหวินชิงกำลังตรวจสอบเรื่องผ้าไหมกวางตุ้งเขายังแกล้งปล่อยข่าวลือออกมาว่าเฉิงยู่ซิ่วเคยผ่านการมีบุตรมาก่อนเหวินชิงคือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ถ้าเขารู้เรื่องที่เฉิงยู่ซิ่วเคยมีบุตรจะต้องตรวจสอบเจาะลึกเข้าไปแน่นอนถึงเวลาจบตอนที่365ตอนที่366แผนการของเหวินชิงเขาจะคอยดูว่าความลับนี้จะถูกปกปิดได้อีกนานเท่าไหร่ลินซินเหยียนรีตาเล็กน้อยมีหน้าหลักคราวที่แล้วไปตระกูลเหวินหลี่จิ้งถึงได้เก็บถ้วยชามที่จงจิ่งห้าวเคยใช้ตอนนี้เธอรู้ว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนแล้วที่แท้ไปยินหนิงคอยชักใยอยู่ข้างหลังนี่เองที่แท้คือคุณนี่เองเสียงของลินซินเหยียนเย็นชาลงอย่างเห็นได้ชัดครั้งนี้เธอเข้าใจผิดแล้วจริงๆที่เหวินชิงสงสัยเพราะหลี่จิ้งได้ยินบทสนทนาของเธอกับเฉิงยู่ซิ่วคนที่เหวินชิงส่งไปตรวจสอบยังไม่กลับมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ว่าไปแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกับไปยิ่นหนิงเท่าไหร่แต่ตอนนี้หลินซินเหยียนเข้าใจผิดแล้วนี่ก็ไม่โทษที่หลินซินเหยียนไม่พอใจหรอกไปยิ่นหนิงคอยคิดแต่อยากจะเปิดโปงความลับของอดีตนี่มีประโยชน์อะไรกับคุณหลินซินเหยียนมองเขาอย่างเย็นชาสบตากับสายตาเย็นชาของหลินซินเหยียนไปยิ่นหนิงอึ้งเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่หลินซินเหยียนใช้สายตาแบบนี้มองเขาแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงแต่ภายนอกเขาไม่ได้เผยออกมาเยอะแค่พูดอย่างสงบจิตสงบใจคุณก็รู้ๆอยู่ทำไมยังต้องมาถามอีกถ้าจงจิ่งห้าวเป็นลูกชายของเฉิงยู่ซิ่วรู้ว่าตอนนั้นเฉิงยู่ซิ่วเคยถูกเหวินชิงกักขังหน่วงเหนี่ยวความสัมพันธ์ของจงจิ่งห้าวกับเหวินชิงจะต้องแตกร้าวแน่นอนถึงเวลาไปยิ่นหนิงค่อยคิดแก้แค้นให้ไปหงเฟยไม่มีจงจิ่งห้าวคอยขัดขวางแม้กระทั่งยังอาจจะร่วมมือกับไปยิ่นหนิงมาจัดการเหวินชิงด้วยซ้ำความคิดนี้ของไปยิ่นหนิงหลินซินเหียนเข้าใจดีถึงจะเป็นแบบนี้ก็เหอเขาก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่ดีอยากแก้แค้นก็อาศัยความสามารถของตัวเองสิคะไปขุดคุ้ยความเจ็บปวดของคนอื่นไม่ใช่การกระทำของลูกผู้ชายเลยหลินซินเหียนก็ไม่อยากให้ความลับถูกเปิดเผยสถานะของตอนนี้ก็ดีมากแล้วเธอกำมือสองข้างไว้แน่นเหวินชิงเกิดความข้องใจและตอนนี้กำลังตรวจสอบฐานะของจงจิ่งห้าวเธอกังวลว่าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เธอสลับสับเปลี่ยนไปไม่สามารถขัดขวางเหวินชิงเลยตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือให้ไปยิ่นหนิงอย่ามาแทรกแซงเรื่องนี้ยังมีอีกก็คือเขาอยู่ไปเฉิงมีหลักฐานที่มั่นคงถ้าเล่นลูกไม้กับคนที่เหวินชิงส่งไปหน่อยหรือว่าขัดขวางหน่อยคนของเหวินชิงก็น่าจะตรวจสอบไม่เจออะไรเธอมองหน้าไปยิ่นหนิงพร้อมพูดอย่างจริงจังและจริงใจถือว่าฉันขอร้องคุณละอย่าเข้ามาเหยียบดินโคลนนี้เลยเหวินชิงทำผิดช้าเร็วเขาจะต้องถูกกรรมตามสนองแน่นอนทำไมต้องรีบร้อนในชั่วขณะคะไปยิ่นหนิงหัวเราะเบาๆเสียงหนึ่งคุณเชื่อว่าโลกใบนี้มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วด้วยเหรอทำไมจะไม่เชื่อล่ะคะหลินซินเหยียนรีบพูดไปยิ่นหนิงมองหลินซินเหยียนอย่างลึกซึ้งมือสองข้างของเขากุมราวจับไว้แน่นอย่างไม่ขาดสายฝ่ามือมีเหงื่อซึมออกมาเล็กน้อยที่ผมรับปากคุณไม่ใช่เพราะผมละทิ้งความมุ่งมั่นที่จะช่วยพ่อเลี้ยงแก้แค้นแต่ว่าผมไม่อยากเห็นคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเรื่องนี้พอพูดจบเขาก็ได้หมุนรถเข็นออกไปข้างนอกสุดท้ายเขาก็เลือกหลินซินเหยียนอยู่ดีเรื่องนี้เขาไม่อยากให้เธอทำตัวลำบากไม่อยากให้เธอต้องคอยมากังวลเรื่องนี้เรื่องแก้แค้นช้าเร็วต้องมีโอกาสที่สำคัญคือเขายังหนุ่มอยู่ว่ากันว่าลูกผู้ชาย10ปีล้างแค้นก็ยังไม่สายลินซินเหยียนเองก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันเธอรู้สึกลางๆถึงไปยิ่นหนิงไม่เข้ามาข้องเกี่ยวช้าเร็วเรื่องนี้ก็ต้องถูกขุดคุ้ยขึ้นมาอยู่ดีเธอมองร่างเงาของไปยิ่นหนิงและพูดจากใจจริงขอบคุณค่ะไม่ว่ายังไงถ้าเขาไม่ขัดแข้งขัดขาเรื่องนี้ก็อาจจะยังปิดบังต่อไปได้ไปยิ่นหนิงเข็นมาถึงหน้าห้องเขาหันหลังให้กับลินซินเหยียนที่ผมอยากได้ไม่ใช่คำว่าขอบคุณแต่ผมรู้ผมอยากได้อย่างอื่นคุณก็ไม่อาจให้ผมได้เสมอไปหรอกถ้าอยากขอบคุณผมจริงๆก็ติดค้างน้ำใจผมครั้งหนึ่งหลินซินเหยียนรับปากเต็มที่โอเคค่ะต่อไปถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเหลือก็บอกมาได้เลยค่ะขอแค่ฉันสามารถทำได้ฉันจะไม่ปฏิเสธเด็ดขาดค่ะไปยิ่นหนิงตาหยีและหัวเราะทีหนึ่งมีคำนี้ของคุณผมก็ไม่เสียเปรียบแล้วไปยิ่นหนิงเข็นออกมาจากร้านเสื้อผ้าเกาหยวนที่อยู่หน้าร้านได้เข็นเขารถขึ้นจากไปหลินซินเหยียนนั่งอยู่บนโซฟาไม่ขยับเธอมองมือถือที่วางอยู่บนโต๊ะอยากติดต่อกับหลี่จิ้งอยากลองอย่างเชิงเธอดูแต่เธอก็กลัวถ้าโทรหาหลี่จิ้งบุ่มบ่ามจะทำให้เธอเกิดความสงสัยตอนนี้เธออยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ไม่รู้ควรจะทำยังไงดีในชั่วขณะเธอถอนหายใจทีหนึ่งตอนที่ลุกขึ้นเตรียมตัวจะเดินขึ้นไปชั้นบนหน้าร้านมีร่างเงาหนึ่งเดินเข้ามาเธอหันไปมองก็เห็นหลี่จิ้งกำลังถือกระเป๋าเดินเข้ามาพอดีหลินซินเหยียนหยุดฝีเท้าไว้พร้อมหันหลังเดินลงมาจากบันไดมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มคุณป้ามาได้ยังไงคะหลี่จิ้งยิ้มแฉ่งมองดูรอบๆห้องรับแขกแวบหนึ่งเพราะเป็นร้านสั่งตัดเสื้อผ้าด้านหน้าของตู้กระจกใสมีหุ่นโชว์เสื้อผ้าวางอยู่จำนวนไม่น้อยบนตัวหุ่นโชว์ใส่เดรสที่สวยงามชุดแต่งงานแต่ละชุดล้วนสวยมากแถมยังมีแค่ชิ้นเดียวในโลกด้วยหลี่จิ้งแต่งงานเร็วอีกอย่างเหวินชิงเป็นคนแข็งกระด้างความคิดค่อนข้างหัวโบราณตอนที่แต่งงานกับหลี่จิ้งห้ามไม่ให้เธอใส่ชุดแต่งงานสมัยนั้นชุดแต่งงานสไตล์จีนก็มีน้อยตอนที่แต่งงานกับเหวินชิงคือใส่กี่พาวในใจของผู้หญิงล้วนมีความฝันที่จะได้ใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวตอนนี้ได้แค่เสียใจภายหลังหลี่จิ้งดึงสายตากลับลุงหนูไม่อยู่บ้านที่บ้านมีแค่ป้าอยู่คนเดียวป้าเลยคิดมาชวนหนูไปทานข้าวกับป้าหลินซินเหยียนรับปากที่เต็มที่เธออยากอย่างเชิงอยู่พอดีเลยคิดไม่ถึงว่าหลี่จิ้งจะหามาเองหนูคงไม่รู้สึกว่าป้าทำให้หนูเสียเวลามั้งหลี่จิ้งพูดด้วยรอยยิ้มหลินซินเหยียนบอกว่าไม่คุณป้ามาหาหนูหนูรู้สึกดีใจมากค่ะตั้งแต่เข้ามาสายตาของหลี่จิ้งก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายจากเสื้อผ้าของห้องโถงเลยแววตาลึกๆของเธอมีแสงเปล่งประกายเหมือนชื่นชมชุดเหล่านี้มากหลินซินเหยียนมีแววมากดูออกว่าเธอชื่นชมชุดพวกนี้มากจึงได้เป็นฝ่ายเดินมาประคองแขนของเธอหนูพาคุณป้าชมดูค่ะหลี่จิ้งตอบตกลงด้วยรอยยิ้มชุดของตู้โชว์ชั้นหนึ่งล้วนไม่ใช่สินค้าที่นำมาจำหน่ายเอาไว้ใช้เป็นโซนแสดงผลงานของดีไซเนอร์ลูกค้าเข้ามาสามารถชมเสื้อผ้าเหล่านี้และเลือกดีไซเนอร์มาช่วยพวกเธอออกแบบเสื้อผ้าแน่นอนว่าก็มีคนมากมายที่มาเพราะดีไซเนอร์ที่พวกเธอชอบหลี่จิ้งยื่นมือสัมผัสชุดแต่งงานในตู้โชว์เนื้อผ้านุ่มลื่นจับอยู่ในมือรู้สึกสบายมากอันนี้เป็นเนื้อผ้าอะไรจับแล้วสบายดีหลี่จิ้งก็ไม่ได้ไปศึกษาสิ่งเหล่านี้แค่ถามเรื่อยเปื่อยคำหนึ่งเนื้อผ้าชนิดนี้เนื้อผ้าที่ก๊อปผ้าไหมกวางตุ้งหลังจากที่ผ้าไหมกวางตุ้งถอนตัวออกจากตลาดผ้าไหมผ่านการปรับปรุงใหม่ถือว่าใกล้เคียงผ้าไหมกวางตุ้งมากแล้วแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือเป็นรอยยับผ้าไหมกวางตุ้งนี้จะไม่เป็นรอยยับนะเนื้อผ้าจะมีความนุ่มลื่นใสสบายเนื้อผ้าอันนี้เมื่อเทียบกับผ้าไหมกวางตุ้งแล้วยังแย่กว่านิดหน่อยคุณป้าชอบเนื้อผ้าอันนี้ไหมคะหนูสามารถใช้ผ้าอันนี้ตัดชุดให้คุณป้านะคะคุณป้าชอบแบบไหนคะหนูว่าคุณป้าน่าจะเหมาะกับแบบนี้ค่ะเธอชี้เดรสแบบหนึ่งไว้ตอนนี้อากาศค่อยๆอบอุ่นขึ้นด้านนอกแมทกับเสื้อคลุมก็ใส่ได้อีกอย่างไม่ถือว่ามิดชิดเกินไปเธอดูออกว่าหลี่จิ้งเป็นคนที่เรียบร้อยมากหลี่จิ้งยิ้มในใจลึกๆเกิดความใจอ่อนขึ้นเธอมาครั้งนี้ไม่ได้มาหาหลินซินเหยียนเพื่อมาทานข้าวอย่างเดียวแต่เป็นแผนของเธอกับเหวินชิงหลินซินเหยียนทายผิดแล้วพวกเขาเอาตัวอย่างของจงจิ่งห้าวได้ไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับของเฉิงยู่ซิ่วแต่จะไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่เหวินเสียนทิ้งเอาไว้ก่อนตายแต่แล้วหลินซินเหยียนเอาของจงจิ่งห้าวสลับสับเปลี่ยนเป็นของตัวเอง DNA ที่เหวินเสียนทิ้งเอาไว้ก่อนตายก็เลยได้เปรียบเทียบกับของหลินซินเหยียนจบตอนที่366ตอนที่367จับพลัดจับผูแต่ที่บังเอิญคือผลเปรียบเทียบ DNA ของเธอกับเหวินเสียนกลับมีความคล้ายคลึงสูงถึง99ในทางการแพทย์พวกเธอมีความสัมพันธ์เป็นแม่ลูกทางสายเลือดกันต้องรู้ไว้นะการเปรียบเทียบเทียบนี้อยู่ในสายตาของเหวินชิงกับหลี่จิ้งคือเป็นของจงจิ่งห้าวกับของเหวินเสียนพวกเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าหลินซินเหยียนได้สลับสับเปลี่ยนถ้วยชามเพราะฉะนั้นพวกเขาคิดแค่ว่าตัวอย่างที่ได้เป็นของจงจิ่งห้าวผลลัพธ์นี้ยื่นมาที่มือของเหวินชิงก็ได้พิสูจน์แล้วว่าจงจิ่งห้าวเป็นลูกชายของเหวินเสียนสามารถบอกได้ว่าความสงสัยที่มีต่อจงจิ่งห้าวได้ถูกขจัดทิ้งไปหมดที่เหลือก็คือหลี่จิ้งเห็นความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อระหว่างหลินซินเหยียนกับเฉิงยู่ซิ่วเหวินชิงยังคงรักจงจิ่งห้าวอยู่อีกเช่นเคยแต่ที่เขารับไม่ได้คือภรรยาของจงจิ่งห้าวไปใกล้ชิดสนิทสนมกับเฉิงยู่ซิ่วพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เหวินชิงแน่ใจแล้วว่าจงจิ่งห้าวเป็นที่เหวินเสียนให้กำเนิดเพราะจากรวบรวมตัวอย่าง DNA ของจงจิ่งห้าวจนถึงตรวจสอบทางเคมีล้วนเป็นคนที่เขาเชื่อใจทำเพราะฉะนั้นจึงเชื่อใจผลลัพธ์นี้มากสามารถบอกได้ว่าเด็ดเดี่ยวแน่แต่ที่เขาคาดไม่ถึงคือเรื่องนี้จะถูกหลินซินเหยียนสังเกตเห็นก่อน91ได้สลับสับเปลี่ยนถ้วยชามที่ตัวเองกับจงจิ่งห้าวเคยใช้ความคิดของหลินซินเหยียนในตอนนั้นคือเหวินเสียนเสียชีวิตไปแล้วต
ตอนนี้คนที่สามารถทำการเปรียบเทียบมีแค่คนเป็นเพราะฉะนั้นเธอถึงได้เอาของตัวเองสับเปลี่ยนกับของจงจิงห้าวเพราะพวกเขารวบรวมตัวอย่างของจงจิงห้าวจะต้องเอาไปทำการเปรียบเทียบกับของเฉิงยู่ซิ่วแน่นอนเธอรู้ว่าเฉิงยู่ซิ่วกับจงจิงห้าวมีความสัมพันธ์เป็นแม่ลูกกันขอแค่เหวินชิงทำการเปรียบเทียบก็จะรู้ตอนนั้นเธอเลยคิดว่าเอาของตัวเองสลับสับเปลี่ยนกับของจงจิงห้าวถึงเวลาคนที่ทำการเปรียบเทียบกับเฉิงยู่ซิ่วก็คือตัวเองผลตรวจทางเคมีก็จะไม่ใช่แม่ลูกกันแน่นอนเรื่องที่จงจิงห้าวเป็นลูกชายของเฉิงยู่ซิ่วก็จะไม่ถูกพบเห็นแต่หลินซินเหยียนก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าตัวอย่างที่พวกเขารวบรวมคือจะเอามาเปรียบเทียบกับ DNA ที่เหวินเสียยนทิ้งเอาไว้ก่อนตายอีกอย่างผลตรวจที่ได้คือมีความสัมพันธ์เป็นแม่ลูกกันนั่นก็หมายความว่าตัวอย่างของหลินซินเหียนกับ DNA ของเหวินเสียนตรวจออกมาว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหลินซินเหียนกับเหวินเสียนมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่จับพลัดจับผลูไม่มีใครรู้ว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้เหวินชิงแค่ยอมรับจงจิงห้าวเป็นลูกของเหวินเสียนเท่านั้นตอนนี้เขาเกลียดหลินซินเหียนเพราะเธอไปใกล้ชิดกับเมียน้อยที่ทำลายชีวิตคู่ของเหวินเสียนในสมัยนั้นอยู่ในสายตาเขาหลินซินเหียนไม่แยกแยะผิดถูกทำให้เขาไม่ชอบใจอย่างมากถึงขั้นรู้สึกว่าเธอไม่คู่ควรกับจงจิงห้าวเพราะฉะนั้นเขาอยากให้จงจิงห้าวกับหลินซินเหยียนแยกทางกันเขาไปเตะตาลูกสาวของเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดียวกันเข้าเด็กคนนี้หน้าตาสวยอีกอย่างเป็นเด็กที่เขาเห็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกอีกอย่างไม่ว่าจะบุคลิกประจำตัวหรือว่าฐานะทางครอบครัวเขาล้วนพึงพอใจเป็นอย่างมากคราวก่อนเขาก็เลยให้จงจิงห้าวช่วยเขาไปเอาเอกสารก็เพื่อให้เขาได้ใกล้ชิดกับสาวน้อยคนนั้นฐานะของจงจิงห้าววังอยู่ตรงนั้นอีกอย่างสถานะกับหลินซินเหียนในตอนนี้คือแต่งงานแบบไม่เปิดเผยนอกนั้นแค่เคยเปล่าประกาศฐานะของหลินซินเหียนให้กับพนักงานในบริษัทรู้เท่านั้นแต่ทุกคนก็มีท่าทีที่แปลกใจเพราะพวกเขาไม่ได้จัดงานแต่งก่อนหน้านั้นก็ไม่มีลางสังหรณ์ใดๆเลยอยู่ในสายตาคนนอกจงจิงห้าวยังคงเป็นหนุ่มโสดระดับเพชรอยู่เป็นคู่ครองที่ลูกตระกูลเศรษฐีทั้งหลายแต่งงานด้วยเพื่อนร่วมงานของเหวินชิงถึงแม้ตระกูลเฉินไม่ใช่ตระกูลมหาเศรษฐีแต่กลับเป็นตระกูลที่มีอำนาจใหญ่โตลำดับวงตระกูลของตระกูลเฉินดีกว่าตระกูลเหวินเสียอีกเหวินชิงไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อจงจิงห้าวเขาแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกับตระกูลเฉินถ้าอย่างนั้นอนาคตของเขามีแต่จะยิ่งอยู่ยิ่งรุ่งเรืองอีกอย่างลูกสาวของคนอื่นมีความรู้มีการศึกษาแถมยังเฉลียวฉลาดมากหน้าตาก็สวยที่สำคัญคือเธอไม่ใกล้ชิดกับเฉิงยู่ซิ่วอย่างไม่รู้หนักเบาเหมือนหลินซินเหยียนแทบจะไม่มีอะไรที่ไม่ถูกใจเขาเลยครั้งนี้หลี่จิ้งเป็นฝ่ายมาหาหลินซินเหยียนก็เป็นแผนการของเขาเหมือนกันหลี่จิ้งมาหาหลินซินเหยียนเหวินชิงก็ได้นัดจงจิงห้าวไว้แน่นอนว่าไม่ได้นัดเขาคนเดียวยังมีเฉินชื่อหานด้วยจุดประสงค์ของเขาคือให้หลินซินเหียนกับจงจิงห้าวเกิดความเข้าใจผิดกันให้ทั้งคู่แยกทางกันด้วยเหตุนี้แผนเดิมของเหวินชิงคือเขานัดจงจิงห้าวกับเฉินชื่อหานเจอกันส่วนหลี่จิ้งก็ชวนหลินซินเหียนทานข้าวในร้านอาหารเดียวกันถึงเวลาเขาหาข้ออ้างจากไปเหลือจงจิงห้าวกับเฉินชื่อหานไว้ให้หลินซินเหียนมาพบเห็นให้หลินซินเหียนเข้าใจความสัมพันธ์ของจงจิงห้าวกับเฉินชื่อหานผิดและสร้างความขัดแย้งให้พวกเขาแยกกันด้วยเหตุนี้แต่ตอนนี้หลี่จิ้งมารู้สึกเสียใจภายหลังเธอหลบสายตาของหลินซินเหยียนป้าแก่แล้วยังจะใส่เสื้อผ้าแบบนี้ได้ยังไงหลินซินเหยียนพูดด้วยรอยยิ้มคุณป้าไม่ได้แก่เลยเรื่องเสื้อผ้ามอบให้เป็นหน้าที่หนูนะคะเธอได้ตัดสินใจแล้วไม่ใช่เอาอกเอาใจแต่เพราะท่านดีกับจงจิงห้าวเธอเต็มใจเห็นท่านกับเหวินชิงเป็นญาติของตัวเองมากเรื่องผิดถูกของเมื่อก่อนเธอไม่มีสิทธิ์และจุดยืนไปซักถามตอนนี้สถานะแบบนี้ก็ดีที่สุดแล้วและเป็นสิ่งที่เฉิงยู่ซิ่วกับจงฉีเฟิงรักษาไว้ตลอดรอยยิ้มของหลี่จิ้งยิ่งอยู่ยิ่งไม่เป็นธรรมชาติเธอจับมือหลินซินเหยียนไว้ซินเหยียนหลี่จิ้งอยากพูดแต่ก็หยุดชะงักไว้เธอพูดไม่ได้สุดท้ายได้ถอนหายใจทีนึงหนูรู้ความสัมพันธ์ของจิงห้าวกับเฉิงยู่ซิ่วเส้นประสาทของหลินซินเหยียนตึงเครียดพร้อมพยักหน้าอย่างจริงจังรู้ค่ะรู้แล้วทำไมยังไปใกล้ชิดสนิทสนมกับเธออีกหลี่จิ้งชอบหลินซินเหยียนอยู่นอกจากเรื่องของเฉิงยู่ซิ่วที่ทำให้เธอผิดหวังอย่างอื่นหลินซินเหยียนแทบไม่มีที่ติเลยถ้าไม่ใช่เหวินชิงมีเรื่องฝังใจกับเฉิงยู่ซิ่วมานานหลายปีก็ไม่ตัดสินใจเฉียบขาดไปแยกจากหลินซินเหยียนกับจงจิงห้าวขนาดนี้หรอกหลินซินเหยียนใจคอไม่ดีเลยหรือพวกเขาจะรู้แล้วเธอยับยั้งความลนลานใจไว้แซงทำเป็นนิ่งเฉยหนูกับเธอไม่ได้ใกล้ชิดกันค่ะ
หลี่จิ้งได้ถอนหายใจยาวๆอีกทีถ้าหากเธอไม่เห็นกับตาว่าหลินซินเหยียนอยู่กับเฉิงยู่ซิ่วเธอจะเชื่อหลินซินเหยียนแน่นอนเธอพูดให้คำแนะนำอย่างจริงใจจิงห้าวเป็นลูกที่เหวินเสียนให้กำเนิดเป็นผู้สืบทอดคนเดียวของตระกูลจงฐานะย่อมไม่ต้องพูดถึงแต่เขาก็เป็นหลานชายคนเดียวของเหวินชิงเหมือนกันลูกชายคนเดียวของน้องสาวแท้ๆของเหวินชิงการดูแลเอาใจใส่และความรักความห่วงใยที่มีต่อเขาก็ไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันแต่หนูไม่เหมือนกันหลินซินเหยียนเป็นคนของตระกูลหลินอีกอย่างตระกูลหลินบ้านแตกสาแหลกขาดไปแล้วตอนนี้เหลือแค่เธอคนเดียวไม่มีความได้เปรียบอะไรของทางครอบครัวแล้วแถมเธอยังไปใกล้ชิดสนิทสนมกับเฉิงยู่ซิ่วก็คือไม่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกับจงจิ่งห้าวจุดนี้ก็คือจุดที่ทำให้หลี่จิ้งกับเหวินชิงผิดหวังที่สุดถ้าเธอสามารถดูผิดถูกได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีทางใกล้ชิดกับเฉิงยู่ซิ่วภูเขาที่อยู่ในอกของหลินซินเหยียนได้ค่อยๆวางลงมาฟังที่หลี่จิ้งพูดนี่คือแน่ใจแล้วว่าจงจิ่งห้าวเป็นลูกที่เหวินเสียนให้กำเนิดขอแค่ไม่ถูกเหวินชิงพบเห็นสำหรับเธอก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วหนูรู้ค่ะหลินซินเหยียนฟังความหมายจากคำพูดของหลี่จิ้งออกไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาฐานะของจงจิ่งห้าวก็สูงส่งแต่เธอไม่เหมือนกันตระกูลหลินไพ่แพ้สามารถบอกได้ว่าเธอไร้ที่พึ่งไม่มีจงจิ่งห้าวคอยให้ท้ายเธอไม่ใช่อะไรเลยเธอเข้าใจดีแต่แค่ไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งกว่าป้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าป้ายังมีธุระอย่างอื่นต่อเดี๋ยวคราวหน้าป้าค่อยเลี้ยงหนูทานข้าวใหม่นะหลี่จิ้งแข็งใจโกหกหลินซินเหยียนไม่ลงให้เธอเข้าใจจงจิ่งห้าวผิดเธอรู้ว่าตัวเองวู่วามเกินไปอีกอย่างยังอาจจะทำให้เหวินชิงโกรธด้วยแต่เธอก็ไม่อาจแยกหลินซินเหยียนกับจงจิ่งห้าวออกจากกันอยู่ดีหลี่จิ้งไปอย่างเร่งรีบหลินซินเหยียนไม่ทันรั้งไว้เธอสามารถรู้สึกได้ว่าหลี่จิ้งไม่เหมือนมาหาเธอเพื่อทานข้าวอย่างเดียวเหมือนมีจุดประสงค์อะไรเธอไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของหลี่จิ้งได้บรรลุแล้วหรือยังรู้สึกกระวนกระวายใจขึ้นมาค่อนข้างลนลานใจอัดอั้นจนหายใจลำบากเธอกุมทรวงอกไว้และยืนอยู่ริมหน้าต่างก้มหน้ามองผู้คนที่พลุกพล่านไปมาบนถนนเธอนึกย้อนคำพูดทุกคำที่หลี่จิ้งพูดกับตัวเองดูว่ามีตรงไหนที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่ามีทั้งหมดไม่กี่คำดูเหมือนก็ไม่มีตรงไหนไม่เหมาะสมแต่อารมณ์ของเธอยังคงเศร้าหมองอย่างไร้สาเหตุอีกเช่นเคยนับดูแล้วเวลาที่เธอกลับประเทศยังไม่ถึงปีเลยแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายแทบจะเกี่ยวข้องกับเธอทุกเรื่องทุกเรื่องล้วนเหนือความคาดหมายเรื่องดีเรื่องเลวร้ายล้วนเหนือการควบคุมเธอค่อยๆหลับตาลงพยายามให้ตัวเองสงบลงในพื้นที่เงียบสงบเธอถึงขั้นสามารถได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นตุบๆอย่างชัดเจนจู่ๆความอบอุ่นได้ห้อมล้อมมาจากด้านหลังทันใดนั้นเธอลืมตาขึ้นและหันไปมองจบตอนที่367ตอนที่368ใช้งานเลี้ยงมาเป็นเครื่องมือในการมาทำร้ายคนจู่ๆความอบอุ่นได้ห้อมล้อมมาจากด้านหลังทันใดนั้นเธอลืมตาขึ้นและหันไปมองสายตาก็มองเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยจนใกล้จะฝังลึกเข้าไปในจิตวิญญาณทั้งที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยทั้งที่ทุกอย่างก็ดีๆอยู่ไม่รู้เพราะอะไรเธอก็ยังรู้สึกกระวนกระวายใจอยู่ดีเหมือนหัวใจถูกควักเป็นหลุมในใจว่างเปล่าอยากหาของมาเติมช่องว่างนี้ให้เต็มเธอหันหลังพร้อมกระโจนไปในอ้อมอกเขามือสองข้างกอดเอวบางๆของเขาไว้แน่นจงจิ่งห้าวก้มหน้าลูบผมของเธอพร้อมถามเสียงเบาคุณเป็นอะไรไปเขารู้สึกได้ว่าวันนี้อารมณ์ของเธอดูผิดสังเกตใบหน้าของหลินซินเหียนยุกอยู่ในอ้อมอกเขาและพูดด้วยเสียงอู้อี้ให้ฉันกอดเดี๋ยวเดียวก็โอเคแล้วค่ะเธอแค่ต้องการปรับอารมณ์หน่อยให้เวลาเธอหน่อยเดี๋ยวก็โอเคแล้วจงจิ่งห้าวไม่ได้พูดอะไรอีกแค่กอดเธอไว้แน่นๆฝ่ามือของเขาอบอุ่นฝ่ามือเร่าร้อนราวกับสามารถปลอบใจคนเขาคอยลูบแผ่นหลังเธอทีแล้วทีเล่าหลินซินเหยียนอยู่ในอ้อมมอกเขาได้ค่อยๆสงบลงมาเธอบรรเทาไปครู่หนึ่งก็ได้เงยหน้าขึ้นมาถามคุณมาได้ยังไงคะจงจิ่งห้าวจูบหน้าผากเธอและปัดผมที่บังหน้าผากเธอออกพร้อมพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำคุณลุงเรียกผมไปทานข้าวผมเลยมารับคุณไปด้วยกันขนตาของหลินซินเหยียนสั่นเล็กน้อยเธอรู้สึกได้ถึงความผิดปกติวันนี้หลี่จิ้งก็มาชวนเธอทานข้าวแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนใจจากไปอย่างเร่งรีบนี่เป็นงานเลี้ยงทานข้าวที่เดียวหรือเป็นงานเลี้ยงทานข้าวสองที่คุณป้าเป็นคนโทรหาคุณหรือเปล่าคะหลินซินเหยียนลองถามไม่ใช่เหวินชิงเป็นคนโทรหาเขาเองทันใดนั้นหลินซินเหยียนก็เข้าใจเลยว่าทำไมหลี่จิ้งถึงเปลี่ยนใจรู้สึกว่าการทานข้าวครั้งนี้อาจจะเป็นเครื่องมือในการทำร้ายคน
แต่ว่าถ้าใช้งานเลี้ยงมาเป็นเครื่องมือในการทำร้ายคนคนที่เหวินชิงจะจัดการคือใครถ้าตามที่หลี่จิ้งพูดเหวินชิงแน่ใจฐานะของจงจิงห้าวย่อมไม่ทำเรื่องที่ไม่เอื้ออำนวยต่อเขาอยู่แล้วถ้าเป้าหมายไม่ใช่จงจิงห้าวเธอตระหนักได้ทันทีก่อนที่หลี่จิ้งจะจากไปได้พูดฐานะของจงจิงห้าวชัดเจนแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ย้ำฐานะของเธอแถมยังได้ถามความสัมพันธ์ของเธอกับเฉิงยู่ซิ่วหรือว่าเหวินชิงรู้ความสัมพันธ์ของเธอกับเฉิงยู่ซิ่วจึงจะใช้งานเลี้ยงมาเป็นเครื่องมือในการทำร้ายเธอนาทีนี้เธอแทบจะสามารถแน่ใจกับการคาดเดานี้จู่ๆหลี่จิ้งจากไปกระทันหันคงจะเพราะเสียใจภายหลังหรือว่าเกิดใจอ่อนขึ้นมาสีหน้าของเธอค่อนข้างกิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเพราะเธอไม่รู้ว่าเหวินชิงรู้มากน้อยแค่ไหนไม่รู้ว่าการมาเยือนของหลี่จิ้งเป็นแค่การอำพรางจงใจก่อกวนเธอเฉยๆที่จริงเหวินชิงรู้ฐานะของจงจิงห้าวแล้วการคาดเดาของในใจเธอยิ่งอยู่ยิ่งเยอะแต่ไม่มีใครสามารถให้คำตอบเธอได้เลยแขนของเธอแน่นขึ้นฉันไม่อยากไปและไม่อยากให้คุณไปด้วยเรากลับบ้านกันโอเคไหมคะเสียงของเธอสั่นคลอนโดยไม่รู้ตัวพูดอย่างค่อนข้างแหบแห้งจงจิงห้าวพูดอย่างไม่ลังเลสักนิดโอเคความว่องไวของเขาความไม่ลังเลของเขาความเด็ดขาดของเขาทำให้หลินซินเหยียนที่กระวนกระวายใจได้ค่อยๆสงบลงความอบอุ่นได้โผล่ขึ้นมาจากก้นบึ้งหัวใจนาทีนี้เธอรู้สึกได้ถึงความรักของเขาความใส่ใจของเขาเธอเอามือประกบไปที่หน้าของเขาและพูดออกมาโดยไม่คิดคุณชอบฉันจริงหรือเปล่าคะชอบในตัวฉันไม่ใช่เพราะฉันเป็นแม่ของหลินลุยซีกับหลินซีเฉินแค่ชอบอย่างเดียวถึงแม้ไม่มีลูกสองคนนี้คุณก็ยอมอยู่กับฉันเธอน้ำตาคลอเบ้าเธออยู่มา20กว่าปีจะเพิ่งเคยถามผู้ชายเป็นครั้งแรกว่ารักตัวเองหรือเปล่าในขณะที่ตื่นเต้นที่มากกว่าคือคาดหวังเธอรู้ดีว่าเธอตกหลุมรักผู้ชายคนนี้เข้าแล้วเพราะฉะนั้นเธออยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเธอกันแน่เมื่อก่อนเธอเคยเห็นคำพูดท่อนหนึ่งจากหนังสือเล่มหนึ่งยิ่งแคร์ก็จะยิ่งกลัวสูญเสียเธอแคร์เขาจนถึงขั้นกลัวสูญเสียเขาไปแล้วเหรอเนี่ยเขาไม่ตอบคือเพราะว่าไม่ได้แค่ชอบอย่างเดียวเหรอทันใดนั้นเธอกระวนกวายและอธิบายไปมั่วฉันก็แค่ถามดูเรื่อยเปื่อยผมไม่รู้จงจิ่งห้าวได้ขัดจังหวะเธอในเวลานี้เขาหลุบตาลงเล็กน้อยขนตางอนยาวได้กระทบเป็นเงาที่ตรงใต้ตาเสียงของเขาเบามากแต่กลับชัดเจนและจริงจังอะไรปานนั้นผมไม่รู้ว่าผมมีความรู้สึกยังไงกับคุณผมรู้แค่ว่าผมอยากให้คุณอยู่ข้างกายผมเวลาไม่เจอคุณนานๆผมจะคิดถึงคุณบางครั้งผมรู้สึกว่าคุณอาจจะมีพิษทำให้ผมสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผมไม่รู้นี่ถือว่าชอบหรือเปล่าถ้านี่ไม่ถือว่าชอบก็ไม่เป็นไรผมไม่ให้โอกาสคุณได้ไปจากผมหรอกคุณอยู่เป็นคนของผมตายก็เป็นผีของผมเผด็จการเหมือนเคยแม้แต่สื่อความในใจก็ยังแตกต่างโดดเด่นจากคนอื่นขนาดนั้นหัวใจของหลินซินเหยียนไม่สามารถสงบมันเต้นแรงอยู่ในนั้นใจสั่นอยู่อย่างนั้นตื่นเต้นสุดๆจนควบคุมไม่ได้กับทุกอย่างที่ไม่สามารถคาดการแต่ก็ได้มาเยือนจริงๆไปเลยเหรอจงจิ่งห้าวหยิกจมูกเธอและกอดเธอมาไว้ในอ้อมอกคุณอยากทานอะไรผมพาคุณไปแค่เราสองคนเท่านั้นหลินซินเหยียนสายหัวคุณลุงชวนเราไปทานข้าวไม่ใช่เหรอคะเราจะไม่ไปได้ยังไงล่ะไม่เข้าถ้ำเสือมีหรือจะได้ลูกเสือเธอจะคอยดูซิว่าเหวินชิงจะทำอะไรจงจิ่งห้าวยักคิ้วเล็กน้อยแล้วถามผู้หญิงนี่เปลี่ยนใจง่ายขนาดนี้หมดเลยเหรอหลินซินเหยียนแกล้งทำเป็นจริงจังเอียงศีรษะและพยักหน้าอย่างจริงจังฉันว่าน่าจะมั้งคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดีกับฉันหน่อยไม่แน่เดี๋ยววันไหนฉันเกิดเปลี่ยนใจจงจิ่งห้าวหยุดฝีเท้าลงหลินซินเหยียนแงนหน้าทำไมคนนี้ไม่ไปแล้วล่ะคุณน่ะโกรธแล้วเหรอจงจิ่งห้าวชายตามองเธอเขาไม่ได้โกรธแต่ว่าข่มขู่ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนใจผมจะตีขาคุณให้หักเลยเขาแกล้งทำหน้าดุร้ายหลินซินเหยียนสีหน้าบานและควงแขนเขาให้แน่นเดินออกมาจากในร้านรถของจงจิ่งห้าวจอดอยู่ที่ข้างถนนพวกเขาเดินข้ามถนนไปขึ้นรถพอขึ้นรถแล้วจงจิ่งห้าวได้โน้มตัวมาคาดเข็มขัดนิรภัยให้เธอหลินซินเหยียนนั่งตัวตรงวันนี้คุณป้ามาที่ร้านค่ะแกรกเสียงคาดเข็มขัดนิรภัยได้ดังขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นมาสบตากับเธอหลินซินเหยียนมองหน้าเขาเดิมทีคุณป้าก็มาเรียกฉันไปทานข้าวเหมือนกันค่ะแต่ต่อมาก็บอกว่ามีธุระและจากไปอย่างเร่งรีบไม่รู้ว่าเป็นงานเลี้ยงทานข้าวที่เดียวกับคุณลุงหรือเปล่าจงจิงห้าวหรี่ตาเล็กน้อยแววตาเกิดความสงสัยคราวก่อนเหวินชิงให้เขาไปเอาเอกสารที่โรงแรมก็รู้สึกในนี้มีต้องมีพิรุธอะไรแน่ๆคุณป้ายังมาบอกฉันโดยเฉพาะ
หลินซินเหยียนแกล้งหยุดชะงักลงจบตอนที่368ตอนที่369เอาวิธีการเก่ามาใช้ใหม่หลินซินเหยียนไม่ได้พูดเจตนารมณ์ของหลี่จิ้งออกมาตรงๆแต่แกล้งพูดว่าคุณป้าบอกว่าคุณเป็นคนที่มีฐานะสูงส่งส่วนฉันไม่ใช่อะไรเลยเหมือนคุณป้ากำลังบอกฉันว่าฉันไม่เหมาะกับคุณเพราะฉันไม่มีฐานะครอบครัวที่ร่ำรวยและไม่มีเงินทองที่นับไม่ถ้วนเราอยู่ด้วยกันไม่เหมาะสมกันเลยเธอคิดอยู่ในใจว่าใช่เธอไม่มีสิ่งเหล่านี้ทั้งชีวิตนี้ก็ไม่สามารถครอบครองสิ่งเหล่านี้สิ่งเดียวที่เธอสามารถทำได้ก็คือยืนอยู่ข้างกายเขาร่วมเดินหน้าถอยหลังด้วยกันร่วมทุกข์ยากด้วยกันจงจิงห้าวมองเธอแวบนึงแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยแค่นั่งกลับมาที่เดิมแล้วสตาร์ทรถหลินซินเหยียนหันไปมองหน้าเขาคุณไม่มีอะไรจะพูดเลยหรือคะเขาเพ่งมองตรงหน้าแววตาลึกๆเกิดความสงสัยถ้าก่อนหน้านั้นเขาแค่รู้สึกว่าเหวินชิงอาจจะมีเรื่องปิดบังเขางั้นตอนนี้เขาสามารถแน่ใจได้แล้วถ้าอยากเรียกเขากับหลินซินเหยียนทานข้าวจริงๆแจ้งเขาคนเดียวก็พอแล้วหลี่จิ้งไม่จำเป็นต้องวิ่งมาที่ร้านเสื้อผ้าของหลินซินเหยียนเลยอีกอย่างตั้งแต่เขาจำความได้ทุกครั้งคนที่รับผิดชอบติดต่อเขาล้วนเป็นหลี่จิ้งถึงแม้เหวินชิงมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับเขาแต่น้อยมากที่จะโทรศัพท์ติดต่อตัวเองไม่ใช่เขาไม่ยอมติดต่อแต่ว่าเวลานานเข้าเขาติดนิสัยชอบให้หลี่จิ้งทำแทนแต่คราวนี้เขาเป็นฝ่ายติดต่อกัน2ครั้งรวดนี่เพียงพออธิบายปัญหาได้แล้วบวกกับอารมณ์ของหลินซินเหียนผิดสังเกตจะต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ๆเรื่องนี้หลินซินเหยียนก็คงรู้อยู่บ้างส่วนเธอรู้เท่าไหร่นั้นเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่มีใครสามารถก้าวก่ายเรื่องของผมได้เหวินชิงก็ไม่ได้เขาแสดงท่าทีของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนขอแค่เขาชอบไม่มีใครสามารถขัดขวางเขาได้หลินซินเหยียนเป็นฝ่ายใกล้เข้ามาซบที่ไหล่เขาคุณเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมคะไม่เชื่อเขาเชื่อแค่ตัวเองเท่านั้นหลินซินเหยียนเงยหน้ามองเขาและมองอย่างจริงจังแต่ฉันเชื่อค่ะคุณไม่รู้สึกว่าเรามีวาสนาต่อกันหรือคะคืนที่จับพลัดจับผลูคืนนั้นเดิมทีนึกว่าชีวิตนี้จะไม่มีการคลุกคลีกันอีกแต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นคู่ครองที่ถูกมั่นหมายกับตัวเองไว้ตั้งแต่เด็กเป็นวาสนาที่มหัศจรรย์มากจงจิงห้าเว้นมือออกมาข้างหนึ่งกอดเธอไว้มุมปากยกขึ้นเล็กน้อยเผยฟันที่ขาวสวยออกมาที่คุณพูดถูกหมดเลยหลินซินเหยียนจ้องเขาแวบหนึ่งนี่พูดจาลวกๆ กับฉันหรอจงจิงห้าวจับมือเธอมากดไว้ที่ทรวงอกพร้อมกับอมยิ้มผมพูดจากใจจริงครับไม่มีอะไรต้องละอายใจหลินซินเหยียนไม่พูดจาไร้สาระกับเขาถ้าจะเถียงขึ้นมาจริงๆเธอเถียงเขาไม่ไหวจริงๆด้วยเวลาเขาระยังอายขึ้นมาพอๆกับนักเลงเลยตอนนี้รถได้จอดลงที่ร้านอาหารที่เหวินชิงนัดร้านอาหารจีนนิสัยของเหวินชิงค่อนข้างหัวโบราณและไม่ชอบทานอาหารตะวันตกร้านอาหารที่เขาเลือกส่วนมากจะเป็นร้านอาหารจีนทั้งหลายที่รสชาติค่อนข้างดีในเมืองบีร้านอาหารร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้ฟีลที่ไม่เหมือนกันสไตล์การตกแต่งของร้านอาหารดูมีเอกลักษณ์มากโครงสร้างของสไตล์จีนรายละเอียดของสมัยใหม่พนักงานชายใส่สูทสีดำส่วนพนักงานหญิงใส่กี่พาวพนักงานชายหญิงยืนด้วยกันช่างสามัคคีปรองดองและเหมาะสมกันมากพวกเขาเดินมาพนักงานต้อนรับที่หน้าร้านได้เปิดประตูทันทีพร้อมกับทำท่าทางเชิญหลังจากเข้ามาในร้านพนักงานชายที่ใส่สูทผูกโบได้เดินมาไม่ทราบได้นัดไว้หรือเปล่าครับจงจิงห้าวพยักหน้าเล็กน้อยหาคุณเหวินเชิญมากับผมเลยครับพนักงานชายแค่ฟังก็รู้เลยว่านี่เป็นลูกค้าของห้องนั้นเขาได้เดินไปนำทางที่ข้างหน้าอย่างมีมารยาทและเคารพนอบน้อมมาถึงหน้าห้อง VIP เขายืนไปที่ข้างๆห้องนี้เลยครับหลินซินเหยียนจับแขนจงจิงห้าวไว้แน่นจะเผชิญหน้ากับเหวินชิงทันใดนั้นเธอก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีจังหวะจิงห้าวกลับเป็นฝ่ายเอามือมาคลุมอยู่บนหลังมือเธอเอามือของเธอไว้ที่ข้อพับแขนตัวเองพร้อมพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำมีผมอยู่หลินซินเหยียนเม้มปากแน่นและพยักหน้าเบาๆผลักประตูห้อง VIP ออกในห้องอาหารที่กว้างขวางคนที่นั่งอยู่ตรงกลางคือเหวินชิงข้างกายเขามีหญิงสาวหน้าตาสวยมากนั่งอยู่คนหนึ่งทั้งสองกำลังพูดคุยกันดูเหมือนยังพูดคุยกันอย่างมีความสุขมากๆใบหน้าของทั้งสองต่างก็ประดับด้วยรอยยิ้มประตูห้องถูกผลักออกพวกเขาได้มองมาที่หน้าห้องพร้อมกันสายตาของผู้หญิงมองมาที่จงจิงห้าวก่อนจากนั้นค่อยเคลื่อนย้ายไปที่หลินซินเหยียนวินาทีที่เหวินชิงเห็นหลินซินเหยียนก็มาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าได้ค่อยๆจางหายไปสิ่งที่มาแทนที่คือใบหน้าอันเย็นชาเคร่งขรึม
สีหน้าแววตาเขาเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่จงจิ่งห้าวจะไม่เห็นแววตาเขาระยิบระยับเล็กน้อยไม่นานก็ได้กลบเอาไว้และพาหลินซินเหยียนเดินเข้ามาส่วนเฉินชื่อหานกระตือรือร้นมากเมื่อกี้ฉันกับลุงเหวินยังพูดถึงพวกคุณอยู่เลยค่ะหลินซินเหยียนมองเฉินชื่อหานแวบนึงอาจจะเพราะต่างก็เป็นผู้หญิงเลยค่อนข้างเข้าใจผู้หญิงเป็นอย่างดีเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้กำลังแกล้งตีสนิทกับพวกเขาอยู่โดยเฉพาะกับจงจิ่งห้าวไม่ทราบว่าพูดถึงพวกเราอะไรคะหลินซินเหยียนถามด้วยรอยยิ้มคุณก็คือคุณนายจงใช่ไหมคะเฉินชื่อหานตอบไม่ตรงคำถามยังสาวยังสวยจังเลยค่ะเฉินชื่อหานพูดจาเก่งจริงๆหลินซินเหยียนรักษารอยยิ้มที่เหมาะสมไว้คุณชมเกินไปแล้วค่ะก็ไม่อ่อนเยาว์แล้วค่ะลูกก็หกขวบแล้วคุณอ่อนเยาว์กว่าเยอะเลยหางตาของเฉินชื่อหานกระตุกเล็กน้อยเหวินชิงบอกเธอแล้วว่าจงจิ่งห้าวแต่งงานแล้วแต่เป็นการแอบซุ่มแต่งงานทำไมแม้แต่ลูกก็มีแล้วล่ะเดิมทีเหวินชิงจะบอกกับเฉินชื่อหานอยู่แต่แค่ยังไม่ทันได้พูดเฉยๆเหวินชิงตบไหล่เฉินชื่อหานทีหนึ่งทั้งสองไม่ได้พูดจาแค่สื่อสารกันทางสายตาทีหนึ่งเท่านั้นเหมือนกำลังบอกว่าเรื่องนี้เขาจะพูดเธอเองในใจลึกๆของเหวินชิงรู้สึกไม่พอใจโกรธที่หลี่จิ้งไม่จัดการเรื่องให้เสร็จแต่ไหนๆคนก็มาแล้วเขาก็จนปัญญาเหมือนกันเขาไม่ได้พูดกับจงจิ่งห้าวตรงๆว่าให้เขาหย่ากับหลินซินเหยียนเพราะเขาดูออกว่าจงจิ่งห้าวแคร์หลินซินเหยียนมากจำได้ว่าครั้งแรกที่ไปตระกูลเหวินเขาคอยปกป้องเธอทุกอย่างแม้แต่นามสกุลของเด็กทั้งสองล้วนสามารถไม่แคร์ได้เขารู้นิสัยของจงจิ่งห้าวอยู่ไม่มากก็น้อยเขาเลยไม่กล้าพูดกับจงจิ่งห้าวด้วยซ้ำขอแค่จงจิ่งห้าวไม่เห็นด้วยเขาก็จะหมดหนทางเลยถึงเวลาเขาเล่นลูกไม้อะไรอีกก็สายไปแล้วเพราะขอแค่เขาเล่นลูกไม้จงจิ่งห้าวก็จะรู้ว่าเป็นฝีมือของเขาตอนนี้ได้แค่ทำให้หลินซินเหยียนจากไปอย่างลับๆถ้าไม่ได้อย่างมากก็แค่เอาวิธีการเก่ามาใช้ใหม่เขาจะไม่ยอมให้คนเคียงหมอนของจงจิ่งห้าวมีหนึ่งใจเดียวกันกับเฉิงยู่ซิ่วเด็ดขาดลุงมาแนะนำหน่อยคนนี้คือลูกสาวของเพื่อนร่วมงานลุงชื่อเฉินชื่อหานเหวินชิงมองจงจิ่งห้าวและแกล้งพูดวันนั้นหลานสองคนเคยเจอกันที่โรงแรมแล้วใช่ไหมหัวใจของหลินซินเหยียนกระตุกทีหนึ่งจงจิ่งห้าวเคยเจอหน้าผู้หญิงคนนี้แถมยังเจอกันในโรงแรมด้วยลุงเหวินอันนี้คุณลุงก็ไม่ต้องแนะนำแล้วค่ะอยู่เมืองบีทั้งประเทศคงไม่มีใครไม่รู้จักจงจิ่งห้าวมั้งคะยิ่งไปกว่านั้นเรายังเคยเจอหน้ากันด้วยตอนผู้สายตาของเธอได้แวบผ่านใบหน้าของหลินซินเหยียนโดยที่ไม่ตั้งใจมือที่หลินซินเหยียนวางอยู่ใต้โต๊ะได้กุมไว้ด้วยกันฝ่ามือมีเหงื่อซึมออกมาแต่สีหน้าเธอสงบนิ่งมากคุณเฉินพูดถูกค่ะคนที่รู้จักเขามีอยู่ไม่น้อยรู้จักกับคุณก็ไม่แปลกเลยค่ะเฉินชื่อหานสำลักทีหนึ่งรอยยิ้มบนใบหน้าแอบแข็งกระด้างเล็กน้อยจงจิ่งห้าวหันมามองเล็กน้อยเขาจำได้ว่าครั้งแรกที่ต่อกรกับหลินซินเหียนเธอก็ฟันคมปากคล่องแบบนี้แหละจบตอนที่369ตอนที่370ภรรยาผมชอบอาหารรสหวานจงจิ่งห้าวเก็บสีหน้าเล็กน้อยแววตามีความกระดิกระด้าที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นเธอเป็นแบบนี้คือเธอหึงเหรอมีแค่ชอบคนคนหนึ่งมากถึงจะหึงสินะเฉินชื่อหานอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเธอเป็นถึงคุณหนูตระกูลดังที่สมชื่อสมฐานะเป็นเป้าหมายที่คนมากมายเอาใจและประจบประแจงถึงเพื่อนสนิทที่อยู่ข้างกายก็ล้วนเอาอกเอาใจเธอทั้งนั้นไม่เคยมีใครที่ไม่ไว้หน้าเธอขนาดนี้มาก่อนเธอยับยั้งอารมณ์ไว้คุณนายจงไม่ค่อยพอใจเหรอคะหลินซินเหยียนตอบได้คล่องแคล่วชาญฉลาดไม่ทราบว่าคุณเฉินนี่หมายความว่ายังไงคะทำไมฉันต้องไม่พอใจด้วยหรือคุณเฉินทำเรื่องอะไรที่คิดว่าฉันจะไม่พอใจแต่ตามประวัติครอบครัวของคุณเฉินแล้วฉันว่าไม่มีทางทำเรื่องเสื่อมเสียประเพณีศีลธรรมและเรื่องที่ทำให้คนไม่พอใจหรอกมั้งคะหลังจากเฉินชื่อหานได้เจอใบหน้าอันบริสุทธิ์ไม่มีพิษไม่มีภัยของหลินซินเหยียนแล้วรู้สึกว่าเธอคือกระต่ายขาวตัวนึงอยากจะกระตุ้นเธอมันง่ายมากแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะเป็นกระต่ายขาวที่กัดคนเป็นเฉินชื่อหานรักษารอยยิ้มบนใบหน้าไว้ไม่ไหวอีกต่อไปเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวซี่สลับกันดูแย่มากๆจุดนี้ก็เหนือความคาดหมายของเหวินชิงมากหลินซินเหียนไปที่ตระกูลเหวินทุกครั้งล้วนมีกิริยาท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนคนหนึ่งเขานึกว่าเฉินชื่อหานจะต้องจัดการได้แน่นอนแต่ไม่คิดเลยเขาออกมาคลี่คลายสถานการณ์เอาล่ะวันนี้ลุงเลี้ยงข้าวอย่าทะเลาะกันจนทำให้เสียบรรยากาศเลยนะเขาเรียกพนักงานมาสั่งกับข้าวจากนั้นได้ยื่นเมนูอาหารให้เฉินชื่อหานอยากทานอะไรก็สั่งเลยนะ
ขาเปิดดูเมนูอาหารสังกับข้าวหลายอย่างที่จงจิงห้าวค่อนข้างชอบทานจงใจเพิกเฉยหลินซินเหยียนไว้ข้างๆเฉินชื่อหานถือว่าชนะมาได้ยกหนึ่งแล้วเธอมองหลินซินเหยียนแวบหนึ่งอย่างไม่ทิ้งร่องรอยพร้อมยกมุมปากขึ้นถึงปากคมฟันคล่องแค่ไหนแล้วจะทำไมเหวินชิงไม่ชอบเธอแถมยังแสดงจุดยืนได้ชัดเจนมากว่าอยากให้เธอไปจากจงจิ่งห้าววันนั้นเธอได้ยินเหวินชิงคุยสายกับพ่อของเธอเนื้อหาก็คือเหวินชิงอยากให้จงจิ่งห้าวหย่ากับหลินซินเหยียนตอนนั้นเธอยังทึ่งมากอยู่เลยว่าจงจิ่งห้าวไปแต่งงานตอนไหนแต่พ่อของเธอไม่ได้ทึ่งน่าจะเพราะก่อนหน้านั้นเหวินชิงเคยบอกพ่อเธอต่อมาเหวินชิงบอกว่าอยากให้เธอแต่งงานกับจงจิ่งห้าวหลังจากพ่อของเธอได้ชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียแล้วได้ตอบตกลงข้อเสนอของเหวินชิงจงจิ่งห้าวกับหลินซินเหยียนแอบซุ่มแต่งงานไม่มีคนรู้อีกอย่างแต่งงานเชื่อมสายสัมพันธ์กับตระกูลจงไม่ใช่แค่ตระกูลจงอย่างเดียวเท่านั้นยังมีตระกูลเหวินอีกนี่เป็นวงการผลประโยชน์ที่ใหญ่มหาศาลยิ่งไปกว่านั้นจงจิ่งห้าวยังหนุ่มยังแน่นแถมเป็นคนมีความสามารถลูกสาวแต่งงานไปก็ไม่เสียเปรียบไม่ว่าคำนวณยังไงก็เป็นการค้าขายที่คุ้มค่าในตอนแรกเฉินชื่อหานคือคัดค้านเธอรับปากไปส่งเอกสารที่โรงแรมคืออยากพูดสถานการณ์ให้ชัดเจนหลังจากที่ได้เจอหน้าจงจิ่งห้าวหลังจากได้ใกล้ชิดสัมผัสเธอรู้สึกไม่เหมือนกับที่เคยเห็นในโทรทัศน์เมื่อก่อนรู้ว่าเขารวยหน้าตาไม่เลวหลังจากที่ได้ใกล้ชิดถึงพบว่าเขาไม่เพียงหน้าตาหล่อยังมีความทรงพลังที่ขัดเกลามาจากอุปสรรคมากมายการเวลาผ่านไปทำให้เขายิ่งมีความเป็นลูกผู้ชายสูงภายใต้ความแปลกใจเฉินชื่อหานได้ตัดสินใจตอบตกลงข้อเสนอของพ่อกับเหวินชิงเธออยากดูซิว่าผู้ชายคนนี้มีความหนักแน่นขนาดนี้จริงหรือเปล่าขนาดผู้หญิงอยู่ในอ้อมกอดก็ยังสามารถหักห้ามใจได้เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แย่กว่าหลินซินเหยียนเฉินชื่อหานจงใจสั่งอาหารไปหลายอย่างเสียงดังกับข้าวบางส่วนเป็นของที่เธอชอบทานบางส่วนไม่ใช่แค่เพื่ออยู่ตรงหน้าหลินซินเหยียนจะได้มีหน้ามีตายังมีอย่างอื่นไหมครับพนักงานถามเฉินชื่อหานยื่นเมนูอาหารไปแล้วพูดไม่มีแล้วแค่นี้แหละพยายามเสิร์ฟอาหารเร็วๆนะได้ครับพนักงานรับเมนูอาหารมาอย่างเคารพนอบน้อมตอนที่หันหลังออกไปให้ห้องครัวเตรียมกับข้าวจงจิ่งห้าวได้เรียกเขาไว้ไม่ทราบว่ายังต้องการสั่งอะไรครับพนักงานหยุดฝีเท้าลงและมายืนอยู่ที่ข้างกายจงจิ่งห้าวจงจิ่งห้าวยกแก้วขึ้นมาจิบน้ำคำหนึ่งแม้แต่หน้าก็ไม่ได้เงยขึ้นมาตอนที่วางแก้วน้ำลงได้พูดอย่างเรียบเฉยเพิ่มปลาเปรี้ยวหวานที่หนึ่งจะต้องใช้ปลาตะลุมพุกจีนมานึ่งนะปลาตะลุมพุกจีนนึ่งของแม่น้ำแยงซีมีชื่อเสียงโด่งดังมากถูกขนานนามว่าเป็นอันดับหนึ่งของอาหารสด3อย่างที่ขึ้นชื่อของแม่น้ำแยงซีอยู่ในสมัยโบราณยังถูกใช้เป็นขอองค์ถวายรสชาติสดและน่าทานมากแถมเนื้อปลานุ่มละมุนลิ้นฟักทองผัดไข่เค็มหนูผัดเปรี้ยวหวานเขาเงยหน้าขึ้นมามองพนักงานร้านพวกคุณมีอาหารรสหวานที่เป็นจุดเด่นของร้านไหมพอดีภรรยาผมชอบอาหารรสหวานในฐานะที่เป็นพนักงานร้านอาหารที่มีคุณสมบัติคนหนึ่งรู้กับข้าวในร้านตัวเองเป็นอย่างดีถ้าประเภทกับข้าวก็จะมีซี่โครงเปรี้ยวหวานผัดผักกะหล่ำและปีกไก่คกครับส่วนของหวานก็จะมีนมก้อนชุบมะพร้าวกล้วยหอมน้ำตาลยืดหวยสัวราดแยมบลูเบอรี่พวกนี้ล้วนมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยครับพนักงานพูดแนะนำงั้นก็เอาพวกนี้เลยจงจิ่งห้าวพูดอย่างเรียบเฉยได้ครับผมจะพยายามเสิร์ฟอาหารให้คุณโดยเร็วที่สุดครับพนักงานพูดจบก็ได้โน้มตัวทีหนึ่งด้วยความเคารพแล้วออกจากห้องอาหาร VIP ช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับหลินซินเหียนเขารู้รสชาติอาหารที่เธอชอบอยู่ไม่น้อยเธอชอบอาหารที่มีรสชาติออกหวานนิดๆแถมเธอยังมีหุ่นที่ทำให้คนอิจฉามากทานยังไงก็ไม่อ้วนหลินซินเหยียนหันไปมองเขาแวบหนึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรแค่ดึงสายตากลับมามองแก้วน้ำที่วางอยู่ตรงหน้าตัวเองฝั่งตรงข้ามสีหน้าของเหวินชิงกับเฉินชื่อหานต่างก็ดูแย่มากคนที่โกรธที่สุดคือเฉินชื่อหานเดิมทีเธออยากให้หลินซินเหยียนขายขี้หน้าแต่ไม่นึกเลยว่าจงจิ่งห้าวจะปกป้องเธอขนาดนี้มือที่เธอวางอยู่บนตักได้กุมไว้ด้วยกันอย่างแน่นถ้าไม่ใช่สติที่หลงเหลืออยู่คอยหักห้ามเธอไว้เธอคงไปจากที่นี่แล้วถ้าเธอไปก็คือยอมแพ้จริงๆแล้วไม่เธอไม่เคยน่าอนาถขนาดนี้มาก่อนเธอจะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเธอมีครอบครัวที่มีอำนาจและชื่อเสียงแถมยังได้รับการสนับสนุนจากเหวินชิงมีหรือที่จะสู้ผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยคนนี้ไม่ได้คิดถึงตรงนี้เฉินชื่อหานก็ได้เชิดหน้าอย่างเย่อหยิ่งความมั่นใจที่ภูมิหลังทางครอบครัวให้มาทำให้เธอมีความมั่นใจฟุ้งกระจายไปทั้งตัว
ไม่นานประตูห้องอาหารก็ถูกผลักออกพนักงานหญิงได้ใส่ชุดกี่เผายืนเรียงกันเป็นแถวและเสิร์ฟอาหารมาที่บนโต๊ะทีละอย่างไม่นานโต๊ะอาหารที่กว้างใหญ่ก็ถูกอาหารรสเลิศหลากหลายชนิดยึดครองเดิมทีเหวินชิงวางแผนไว้คือรอจงจิ่งห้าวมาเขาก็หาข้ออ้างจากไปและสร้างโอกาสให้เฉินชื่อหานได้ใกล้ชิดกับจงจิ่งห้าวตอนนี้หลินซินเหยียนอยู่เขาไม่กล้าไปกลัวเฉินชื่อหานจะรับมือไม่ไหวและกลัวเฉินชื่อหานเก็บอาการไม่อยู่แล้วเผยพิรุธออกมาต่อหน้าจงจิ่งห้าวข้าวมื้อนี้ทุกคนต่างมีความคิดของตัวเองทำให้อาหารเลิศรสเต็มโต๊ะนี้ก็ดูมัวหมองไร้สีสันไปด้วยมีเสียงใสๆของตะเกียบกระทบจานดังขึ้นเป็นครั้งคราวในปากเฉินชื่อหานคอยเคี้ยวอาหารอยู่แต่สายตากลับมัวแต่จ้องหลินซินเหยียนถ้าจะบอกว่าโต๊ะนี้ใครทานได้อร่อยอร่อยที่สุดงั้นก็คงจะเป็นหลินซินเหยียนแล้วกับข้าวที่จงจิ่งห้าวสั่งมาต่างก็วางอยู่ตรงหน้าหลินซินเหยียนหมดแถมจงจิ่งห้าวกินไปแค่ไม่กี่คำก็มามัวแต่คอยคีบกับข้าวให้เธอเห็นเธอกับเหวินชิงเป็นคนตายหรือไงไม่แคร์เลยสักนิดว่ามีคนนอกอยู่ดูไม่ออกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณนายจงกับประธานจงจะดีขนาดนี้ทำเอาฉันที่เป็นคนนอกเหมือนก้างขวางคอยังในอย่างนั้นเลยจะอยู่ก็ไม่ใช่ไม่อยู่ก็ไม่ใช่เฉินชื่อหานพูดจาสองแง่สองงามจงจิ่งห้าววางตะเกียบลงและเงยหน้าขึ้นหลินซินเหยียนจับมือของเขาไว้จากใต้โต๊ะจงจิ่งห้าวมองมาเธอได้ตอบด้วยรอยยิ้มเฉินชื่อหานเธอรับมือไหวอยู่ไม่ต้องให้เขาออกโรงปกป้องในเมื่อเธอเป็นภรรยาของเขาจัดการกับผู้หญิงที่มีความคิดพวกนั้นให้เธอมาจัดการเองจะเหมาะสมกว่าจบตอนที่370ตอนที่371แสดงจุดยืนคุณเฉินคุณนี่พูดจาหน้าขันจริงๆความสัมพันธ์ของคนอื่นคนนอกจะไปรู้อะไรอีกอย่างคุณก็ไม่ใช่สุนอคงเสียหน่อยที่จะมีตาวงแหวนอะไรนั่นตามหลักแล้วก็คงมองไม่ออกหรอกค่ะอีกอย่างอาหารมื้อนี้คุณเฉินก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วหลินซินเหยียนยิ้มอย่างนุ่มนวลไม่ต้องเปลืองแรงอะไรมากมายก็สามารถทิ้งประเด็นหัวข้อสนทนาให้กลับมาได้เฉินชื่อหานแซงยิ้มออกมาทั้งที่ในใจไม่ได้ยิ้มก่อนจะพูดว่าฉันจะเป็นตัวหลักได้ยังไงกันล่ะไม่ควรเป็นคุณหรอกเหรอหลินซินเหียนค่อยๆกลืนอาหารในปากยังไม่รีบร้อนก่อนจะตอบกลับไปว่าฉันกับจิงห้าวเป็นสามีภรรยากันส่วนคนนี้คือคุณลุงพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันจะมีก็แต่คุณเฉินที่เป็นแขกไม่ใช่หรอกเหรอคะตอนนี้ใบหน้าของคุณเฉินแทบจะไม่มีรอยยิ้มผุดออกมาหลินซินเหยียนทำเป็นมองไม่เห็นก่อนจะพูดต่อตั้งแต่โบราณเขาว่าแขกนั้นเป็นใหญ่โดยเฉพาะแขกที่เชิญมายังโต๊ะอาหารคุณเฉินไม่ใช่ตัวหลักของวันนี้เหรอคะจริงๆแล้วเธอไม่ใช่คนโหดร้ายใจดำขนาดนั้นแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนที่เริ่มยั่วยุเธอก่อนเธอก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ง่ายๆเพราะเธอรู้มาตั้งนานแล้วว่ายิ่งอ่อนแอมากเท่าไหร่คนอื่นก็จะอาศัยจุดด้อยของเธอรังแกเธอมากขึ้นเท่านั้นตั้งแต่เข้ามาเฉินชื่อหานเหมือนจงใจที่จะพูดอะไรบางอย่างหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหล่อนกับจงจิ่งห้าวเธอไม่รู้ว่าคำพูดของเฉินชื่อหานที่บอกว่าเคยเจอที่บาร์นั้นคือเมื่อไหร่เพราะในขณะเดียวกันเธอก็ไม่แน่ใจแล้วรู้สึกไม่สบายใจแบบแปลกๆแต่ว่าเธอรู้ดีถ้าแสดงจุดยืนออกไปตอนนี้ก็จะทำให้คนอื่นสงสัยความสัมพันธ์ของเธอและจงจิ่งห้าวเรื่องแบบนี้เธอจึงยอมที่จะถามจงจิ่งห้าวแบบส่วนตัวแน่นอนว่าจะไม่ยอมถามต่อหน้าคนอื่นไปสักถามและสงสัยสีหน้าของเฉินชื่อหานตอนนี้ดูซีดขาวจากที่ดูไม่ได้แล้วก็ยิ่งดูไม่ได้เข้าไปใหญ่สุดท้ายก็กลั้นมันไว้ไม่อยู่ก่อนที่จะยันเก้าอี้แล้วลุกขึ้นยืนปากนี่มีลิ้นเหมือนมีขลุ่ยจริงๆเลยนะหลินซินเหยียนยังคงพูดยิ้มขึ้นมาบนใบหน้าดังเดิมคุณเฉินก็ชมเกินไปแล้วนะคะฉันแค่อยากรู้ความจริงเฉยๆทำไมคุณต้องโกรธด้วยล่ะคะลุงเหวินฉันอิ่มแล้วค่ะเฉินชื่อหานพูดจบก็คว้ากระเป๋าแล้วตรงดิ่งออกจากห้องอาหารไปหล่อนรู้สึกว่าหลินซินเหยียนทำให้หล่อนขายหน้าเกรงว่าถ้าหล่อนยังอยู่ต่อก็มีแต่จะขายหน้าคนอื่นโตมาขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่หล่อนรู้สึกจนตรอกสู้ไม่ได้สีหน้าเหวินชิงก็ดูเคร่งครึมมากกว่าเดิมหล่อนเป็นคนที่ฉันเชิญมาทำไมเธอต้องพูดจาเสียสีเพื่ออะไรกันหลินซินเหยียนกำลังจะเปิดปากพูดจงจิ่งห้าวกลับกุมมือเธอไว้ไปรอผมในรถไปเขามีเรื่องจะคุยกับเหวินชิงหลินซินเหยียนลังเลไปพักหนึ่งไม่อยากไปจากตรงนี้เพราะไม่วางใจจงจิ่งห้าวเธอไม่รู้เลยว่าเขาจะพูดอะไรกับเหวินชิงก็เป็นเพราะว่าไม่รู้มันเลยทำให้เธอลังเลแบบนี้กลัวว่าพวกเขาจะทะเลาะกันใหญ่โตเพราะเธอยังอยากรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเหวินชิงกับจงจิ่งห้าวเอาไว้
เมื่อกี้เป็นเพราะว่าฉันทำตัวเกินเหตุไปหน่อยทำให้คุณเฉินไม่ค่อยพอใจออกไปก่อนจงจิ่งห้าวพูดตัดบทเธอขึ้นมาความผิดของใครตัวเขานั้นรู้ดีที่สุดเธอไม่จำเป็นต้องขอโทษใครเธอไม่ผิดและไม่จำเป็นต้องทำเรื่องแบบนี้ด้วยหลินซินเหียนแม้มปากความสามารถของเธอมีขีดจำกัดจริงๆเธอไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นี้ไว้ได้เธอลุกขึ้นแล้วลากเก้าอี้จากนั้นเดินออกไปจากห้องอาหารไม่นานนักห้องก็เงียบสงบลงจงจิ่งห้าวเช็ดมือก่อนจะเอาผ้าเช็ดมือทิ้งลงไปบนโต๊ะก่อนจะเอนตัวไปข้างหลังเพื่อพิงเก้าอี้ถ้าจะบอกว่าเมื่อก่อนท่าทีของหวนชิงทำให้เขารู้สึกสงสัยถ้าอย่างนั้นมืออาหารครั้งนี้ทำให้เขามั่นใจแล้วคุณมีปัญหาอะไรกับเธอหรือเปล่าเสียงของเขากดต่ำลงสำหรับหวนชิงแล้วเขาก็ยังคงมีความเคารพอยู่เพราะเขาก็หวังเช่นกันว่าคนที่เขาแคร์นั้นจะแคร์เขาอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนสิ่งที่แสดงออกมาจะแตกต่างจากที่เขาคิดก่อนหน้านี้ท่าทีของเหวินชิงที่แสดงต่อหลินซินเหยียนไม่ได้บ่งบอกถึงความเกลียดชังอะไรร่างกายและท่าทางของเขาดูพิงเก้าอี้อย่างผ่อนคลายเหวินชิงไม่ได้ตอบออกมาตรงๆแต่พูดออกมาว่าดื่มกับฉันสักแก้วสิพูดจบก็ให้พนักงานเข้ามาเทเหล้าให้พวกเขาเป็นเพราะจงจิ่งห้าวไว้หน้าเลยดื่มเข้าไปหนึ่งแก้วเหวินชิงวางแก้วเหล้าลงเขาอยากจะพูดกับจงจิ่งห้าวให้ชัดเจนแต่พอเห็นท่าทีที่เขามีต่อหลินซินเหยียนเหวินชิงก็ยังไม่กล้าพูดมันออกมาฉันกับพ่อของชื่อหานเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนรักกันอีกด้วยวันนี้บังเอิญเจอกันที่ร้านอาหารก็เลยชวนมากินข้าวด้วยกันฉันก็เลยไม่ได้บอกแกล่วงหน้าฉันเห็นว่าท่าทีของแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเพราะเรื่องนี้เหรอเหวินชิงจงใจที่จะเปลี่ยนประเด็นพยายามไม่พูดถึงเรื่องของหลินซินเหยียนจงจิ่งห้าวเป็นคนยังไงทำไมเขาจะดูเจตนาของเหวินชิงไม่ออกเขาไม่สนใจว่าเหวินชิงจะคิดอะไรแต่เขาอยากจะบอกท่าทีของเขาให้รับรู้เขาเทเหล้าลงไปในแก้วของตัวเองอีกครั้งจากนั้นก็ดื่มเข้าไปพรวดเดียวเมื่อวางแก้วลงมาแล้วเสียงแก้วที่กระทบลงบนโต๊ะก็ดังสนั่นผมกับเธอระยะเวลาที่เราแต่งงานกันนั้นมันสั้นแล้วก็จากกันอย่างรวดเร็วถึงเธอจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีพร้อมที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอแต่ก็เป็นคนที่ผมชอบที่สุดเขาช้อนสายตาขึ้นมามองเหวินชิงเมื่อรู้ว่าเธอตั้งท้องลูกสองคนให้กับผมมันทำให้ผมสั่นไหวแล้วก็แปลกใจเช่นกันแต่เรื่องระหว่างนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปมากมายเธอเป็นภรรยาของผมผมรู้สึกว่าผู้ชายคนหนึ่งแค่ผู้หญิงของตัวเองยังปกป้องไว้ไม่ได้ก็คงเป็นขยะดีๆนี่เองคุณว่าไหมล่ะเหวินชิงเข้าใจจงจิ่งห้าวว่าเขากำลังบอกถึงจุดยืนของตัวเองว่าถ้าหลังจากนี้เขาทำอะไรกระทบถึงหลินซินเหียนล่ะก็จงจิ่งห้าวก็พร้อมที่จะยืนอยู่ฝั่งหลินซินเหียนจิ่งห้าวฉันเป็นลุงของแกกี่ปีมานี้ผมรู้ครับรู้มาตลอดจงจิ่งห้าวพูดตัดบทเขารู้ดีว่าเหวินชิงต้องการจะเล่นไพ่ความรู้สึกกับเขาดังนั้นเขาเลยจงใจที่จะตัดบทแล้วแสดงจุดยืนอีกครั้งผมรู้ผมไม่เคยลืมแล้วก็ไม่เคยสงสัยมาก่อนว่าการปกป้องคนที่เราแคร์มันคือสิ่งที่ลุงสอนผมผมจะไม่ทำให้ลุงผิดหวังหรอกครับเมื่อก่อนเขาก็สงสัยมาโดยตลอดแต่ตอนนี้น่าเหรอเหวินชิงอ้าปากค้างไม่มีคำใดหลุดออกมาจากปากของเขาคำพูดนี้เป็นคำที่เขาเคยบอกจงจิ่งห้าวจริงๆแกต้องเชื่อสิว่าสิ่งที่ฉันทำไปทั้งหมดเป็นเพราะอยากให้แกได้ดีแม่ของแกน่ะชื่อเหวินเสียนฉันชื่อเหวินชิงเราเป็นลูกแม่เดียวกันแกก็เป็นลูกชายคนเดียวของเธอฉันจะทำร้ายแกไปทำไมเหวินชิงเจ็บหัวใจยังถึงที่สุดก่อนจะเอาฝ่ามือทุบลงไปที่โต๊ะอย่างแรงตอนแรกถ้าไม่ได้เป็นเพราะเฉิงยู่ซิ่วแม่แกก็คงไม่จากไปเร็วขนาดนี้เขาทั้งโกรธและเกลียดเฉิงยู่ซิ่วถึงเรื่องจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่มันก็ไม่เคยจางหายไปไหนเลยแต่ยิ่งนานวันเข้ากลับยิ่งฝังลึกลงไปทุกทีจงจิ่งห้าวหรี่ตามองเล็กน้อยเขาจับประเด็นในสิ่งที่เหวินชิงพูดออกมาตอนท้ายเฉิงยู่ซิ่วเขาเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อหลินซินเหียนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเฉิงยู่ซิ่วหรือเป็นเพราะเขารุกความสัมพันธ์ระหว่างหลินซินเหียนกับเฉิงยู่ซิ่วอาหารค่ำวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่ไปเอาเอกสารวันนี้แล้วบังเอิญเจอเข้ากับเฉินชื่อหานเรื่องทั้งหมดเขาจงใจทำนี่เป้าหมายของลุงคืออยากให้ตัวเขาเลิกกับหลินซินเหยียนแล้วไปคืนดีกับเฉินชื่อหานเอนี่นะเขาหลับตาทั้งสองข้างลงแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไร้สาระสิ้นดีเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป
ผมหวังว่าคุณจะรักษาสุขภาพของตัวเองให้มากๆวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วผมขอตัวจงจิ่งห้าวลุกขึ้นก่อนจะออกจากห้องอาหารไปจิ่งห้าวเมื่อจงจิ่งห้าวเดินไปถึงประตูเหวินชิงก็เรียกเขาเอาไว้วันนี้คงโกรธมากเลยสินะจงจิ่งห้าวหยุดฝีเท้าลงก่อนจะพูดทั้งที่ไม่ได้หันหน้ากลับมามองเหวินชิงใช่ผมก็โกรธที่คุณเอาคนนอกมาร่วมมือกันดูถูกเธอแบบนี้ผมมีลูกสองคนแต่ถ้าผมทำให้แม่ของพวกเขาต้องถูกทำร้ายผมไม่มีอะไรที่จะทดแทนหรือชดใช้พวกเขาได้คุณลุงก็เป็นพ่อคนก็ควรจะเข้าใจความคิดของผมว่าเป็นเช่นไรพูดจบเขาก็จากไปไม่หันกลับมาเหวินชิงพูดไม่ออกถึงแม้ตัวเขาเองจะเต็มไปด้วยคำพร่ำบ่นต่อลูกชายเชื่อฟังคำสั่งสอนเขาแต่หากใครกล้ามารังแกเขาก็จะไม่ยอมทนเป็นอันขาดเขาหลับตาลงรู้สึกว่าการที่จะให้จงจิงห้าวกับหลินซินเหยียนนั้นแยกทางกันมันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างทำไมวันนี้หลี่จิ้งไม่จัดการหลินซินเหยียนให้เรียบร้อยนะไม่แน่ว่าจงจิงห้าวเหมือนจะระแคะระคายอะไรบางอย่างก็เลยแสดงจุดยืนต่อหน้าเขาขนาดนี้เมื่อจ่ายเงินเสร็จเหวินชิงก็เดินออกไปจากร้านอาหารยืนรอตรงหน้าประตูก็มีรถจี๊ปคันหนึ่งขับเข้ามาบอดี้การ์ดก็ลงมาเปิดประตูให้กับเหวินชิงกลับเลยไหมครับเหวินชิงตอบกลับไปสั้นๆด้วยท่าทีเหนื่อยอ่อนก่อนจะโค้งตัวลงเพื่อเข้าไปในรถผ่านไป20นาทีกว่ารถก็จอดตรงหน้าประตูบ้านงานรักษาความปลอดภัยก็ลงมาเปิดประตูรถเหวินชิงย่างเท้าลงมาคุณเลิกงานเถอะพรุ่งนี้ตอนเช้าให้มารับท่านกี่โมงดีครับบดี้การ์ดถามเวลาเดิมพูดจบเหวินชิงก็เข้าบ้านไปในบ้านหลี่จิ้งเองก็กำลังรอเขาอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องของหลินซินเหยียนหล่อนก็เลยอยากปรึกษาเรื่องนี้กับเหวินชิงจบตอนที่371ตอนที่372คำพูดที่ซ้อนคำพูดอีกทีเมื่อเหวินชิงเข้ามาในบ้านหลี่จิ้งก็ช่วยเอาสลิปเปอร์มาให้เขาเปลี่ยนเหวินชิงยืนนิ่งไม่ขยับก่อนจะเอ่ยปากถามวันนี้เกิดอะไรขึ้นเข้ามาก่อนเถอะนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดคำสองคำแล้วรู้เรื่องหลี่จิ้งวางสลิปเปอร์ลงไว้ข้างๆเท้าเขาเหวินชิงถอนให้ใจเฮือกหนึ่งเขาอยากจะรู้นักว่าหล่อนจะอธิบายมันอย่างไรก็อีกแค่นัดหลินซินเหยียนกินข้าวมื้อหนึ่งมันจะไปยากอะไรนักหนาเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ทำไม่ได้งั้นเหรอเขาใส่รองเท้าสลิปเปอร์แล้วเดินเข้ามานั่งลงบนโซฟาพูดสิว่าเรื่องเป็นยังไงหลี่จิ้งก็นั่งลงตำแหน่งถัดไปหล่อนคิดมานานแล้วตั้งแต่กลับมาจากร้านเสื้อผ้าหล่อนก็คิดมาตลอดว่าจะคุยเรื่องนี้กับเหวินชิงยังไงแต่พอถึงเวลาต้องพูดจริงๆหล่อนก็ไม่รู้ว่าจะเปิดปากด้วยเรื่องอะไรก่อนเธอก็พูดสักทีสิเหวินชิงเริ่มจะไม่สบอารมณ์ฉันว่าเด็กๆก็ดีอยู่แล้วก็เลยทนไม่ได้กว่าหลี่จิ้งจะพูดออกมาแต่ละคำเส้นเลือดตรงขมับของเหวินชิงก็ผุดขึ้นมาก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงกดต่ำลงเพราะงั้นเธอก็เลยไม่นัดหล่อนออกมางั้นเหรอหลี่จิ้งมองไปที่เขาใช่คุณก็รู้นิสัยของจงจิ่งห้าวดีถ้าเขารู้ว่าคุณทำเรื่องอะไรไปความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต้องแย่แน่คุณไม่สนใจในท่าทีที่เขามีต่อคุณหรือไงหลี่จิ้งเข้าใจเหวินชิงดีเพราะเขาแคร์จงจิ่งห้าวมากและหล่อนก็รู้ว่าความรู้สึกที่แคร์ 80% นั้นก็เป็นเพราะเหวินเสียนฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้พวกเราควรพูดกับจงจิ่งห้าวให้ชัดเจนให้เขาเล่าเรื่องหลินซินเหยียนให้คุณฟังก็เราไม่ควรเข้าไปแทรกกลางในเรื่องนี้คุณรู้เรื่องที่หลินซินเหยียนทำผ้าไหมกวางตุ้งได้หรือเปล่าล่ะเหวินชิงชักจะเริ่มรู้สึกรำคาญก็เลยพูดตัดบทหลี่จิ้งเรื่องที่หล่อนพูดคิดว่าเขาไม่รู้หรือไงแล้วคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนหรือไงกันหลี่จิ้งตกตะลึงหลินซินเหยียนทำผ้าไหมกวางตุ้งได้ด้วยเหรอนั่นไม่ใช่สิ่งที่สืบทอดของตระกูลเฉิงหรือไงทำไมถึงสอนให้หลินซินเหยียนเสียล่ะคุณได้ยินมาจากใครหลี่จิ้งไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเหวินชิงถอนหายใจเบาๆผมให้คนที่ไปหาไปเฉิงเช็คให้เรียบร้อยแล้วคิดว่าผมไม่รู้ข้อดีข้อด้อยของเรื่องนี้เลยไงจิ่งห้าวเป็นคนที่ฉลาดมากเขาจะไม่รู้จริงๆหรือว่าหลินซินเหยียนทำผ้าไหมกวางตุ้งได้หรือคุณคิดว่าหลินซินเหยียนสามารถปิดบังเขาว่าเธอทำเรื่องพวกนี้ได้แล้วเขาจะไม่รู้งั้นสินะหลี่จิ้งทำตาโตคุณจะสื่อว่าเขาก็รู้ใช่ไหมตอนนี้เหวินชิงมั่นใจมากว่าจงจิ่งห้าวต้องรู้เรื่องนี้แต่เขาก็ไม่ได้ละทิ้งหลินซินเหยียนเป็นเพราะว่าเขาคงชอบผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วหลินซินเหยียนก็ยังคลอดลูกที่น่ารักสองคนให้กับเขาอีกถึงในใจของเขาจะไม่สบายใจยังไงก็ไม่ควรจะไปโทษหรือไปโกรธเกลียดหลินซินเหยียนแต่เขาแค่ทนไม่ได้ที่เห็นว่าคนที่คู่เคียงจงจิ่งห้าวจะไปสนิทชิดเชื้อกับเฉิงยู่ซิ่ว
ถ้างั้นตอนนี้จะทำยังไงหลี่จิ้งคิดว่าแค่แบกไพ่ที่อยู่ในมือกับจงจิ่งห้าวแล้วให้เขาไปพูดกับหลินซินเหยียนให้อยู่ห่างจากเฉิงยู่ซิ่วก็พอแล้วแต่เหมือนเรื่องราวตอนนี้จะเริ่มวุ่นวายไปกันใหญ่จงจิ่งห้าวรู้ถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์หลินซินเหียนกับเฉิงยู่ซิ่วอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะขุดคุยอะไรเหวินชิงยิ้มอย่างเย็นชาเขาก็ยังเป็นเขาอยู่วันยังค่ำเพื่อผู้หญิงคนนั้นก็กลับไปอยู่บ้านหลังเก่านั้นแล้วในอกของเขามันปั่นป่วนไปหมดเพราะรู้สึกโกรธจนเกินพอดีหลี่จิ้งจับมือเขาเอาไว้คุณอย่าโกรธไปเลยนะถ้าโกรธจะไม่ดีต่อสุขภาพเอาเขามองไปที่หลี่จิ้งถ้าผมไม่หยุดมันเอาไว้เขาก็คงลืมว่าแม่ที่ให้กำเนิดของเขาคือใครผมจะไม่ยอมให้เฉิงยู่ซิ่วแย่งลูกชายของเหวินเซียนเป็นอันขาดเขาไม่อาจยับยั้งความโกรธนี้ไว้ได้ในสายตาของเขาเฉิงยู่ซิ่วได้แย่งจงฉีเฟิงไปจากเหวินเซียนแล้วตอนนี้เขายิ่งรับไม่ได้ที่ลูกชายของเหวินเซียนจะยอมรับผู้หญิงอย่างเฉิงยู่ซิ่วเข้ามานี่คือจุดต่ำสุดที่เขาไม่อาจแต่ต้องมันได้หลี่จิ้งรู้ว่าเรื่องนี้คงไม่มีทางที่จะผ่อนปรนมันได้ก่อนจะถอนหายใจเหวินชิงงั้นเป็นคนหัวแข็งในใจเขามีปมบางอย่างหลายปีมานี้เขาไม่ยอมปล่อยวางมันเสียทีถึงอยากจะพูดเตือนยังไงก็ได้แต่เปลี่ยนคำพูดนั้นเข้าไปในสถานการณ์แบบนี้เธอทำได้แค่สนับสนุนสามีของตัวเองเท่านั้นครั้งนี้ขอโทษจริงๆฉันมีบางครั้งที่ใจอ่อนแล้วทนไม่ไหวเลยทำให้แผนของคุณต้องพังไม่เป็นไรเหวินชิงหรีตาเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาอยู่แล้วท่าทีของจงจิ่งห้าวในวันนี้มันแสดงออกมาอย่างชัดเจนเขาคงไม่มีโอกาสได้วางมือจากเรื่องนี้แล้วจงจิ่งห้าวจะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้แล้วแน่ๆเขาต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จไม่ต้องรีบยังพอมีเวลาอยู่บ้างอีกด้านหนึ่งจงจิ่งห้าวเดินจากห้องอาหารไปยังรถหลินซินเหยียนนั่งรอเขาอยู่ฝั่งที่นั่งคนขับคุณดื่มจนเมาแล้วเหรอจงจิ่งห้าวขึ้นรถมาเธอก็ได้กลิ่นทันทีนิดหน่อยนะจงจิ่งห้าวดึงคอเสื้อออกแล้วปลดกระดุมลง2เม็ดหลินซินเหยียนไม่ถามอะไรเลยสักคำก่อนจะเปิดประตูรถแล้วเดินลงไปฝั่งที่นั่งของเขาคุณลงมาฉันขับเองจงจิ่งห้าวทำปากงอไม่ไว้ใจผมงั้นเหรอหลินซินเหยียนทำทีเคร่งขรึมก่อนจะเอากุญแจรถไปดื่มเหล้าห้ามขับรถไม่รู้หรือไงจงจิ่งห้าวเมื่อเห็นสีหน้าที่จริงจังของเธอเขาก็ยิ้มแล้วพูดว่าผมไม่ได้เมายังไงก็ไม่ได้ท่าทีของหลินซินเหยียนแน่วแน่มากจงจิ่งห้าวยอมให้ความร่วมมือก่อนจะลงจากรถไปนั่งฝั่งที่นั่งข้างคนขับเขาเอนตัวไปอยู่ข้างหูเธอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะเมาแต่ก็ไม่เมาว่าภรรยาของผมพูดถูกทุกอย่างหลินซินเหยียนยกตัวหนีก่อนจะสตาร์ทรถแล้วหันไปมองเขาปากหวานอย่างนี้ทำเรื่องอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าจงจิ่งห้าวได้ยินก็รู้สึกถึงความผิดปกติพูดแบบนี้ฟังยังไงก็เป็นคำพูดที่ซ้อนคำพูดอีกทีพูดออกมาสิว่าเจอคุณเฉินคนนั้นในบาร์ตั้งแต่เมื่อไรแล้วเจอกันทำอะไรลงไปบ้างจบตอนที่372ตอนที่373ผมเอาใจของผมยกให้คุณทั้งหมดเลยเมื่อต้องเผชิญกับคำถามของหลินซินเหยียนจงจิ่งห้าวก็ไม่ได้รีบร้อนอธิบายแต่อย่างใดแต่เขากลับเอนกายลงบนเก้าอี้ด้วยท่าทีที่เมานั้นหรีตาของเขาเล็กน้อยราวกับว่าไม่ได้ยินในสิ่งที่เธอเพิ่งพูดหืมเขาพูดออกมาหนึ่งคำลินซินเหยียนเม้มปากเขาอยากจะแนะนำคุณกับผู้หญิงคนนั้นให้อยู่ด้วยกันละสิครั้งนี้ลินซินเหยียนไม่ได้เรียกลุงเหวินชิงอีกแล้วการกระทำของผู้ชายคนนั้นในวันนี้มันกระทบเข้ากับจุดต่ำสุดที่เธอขีดเส้นไว้จงจิงห้าวขยับตัวไปมาก่อนจะพิงตัวไปตามอำเภอใจคงจะใช่มั้งลินซินเหยียนทันใดนั้นหลินซินเหียนก็ขับรถเข้าไปจอดตรงข้างทางเธอหันหน้าไปหาเขาคุณไม่มีอะไรจะบอกฉันหน่อยเหรอจงจิ่งห้าวลืมตาขึ้นมามองผสานสายตาเข้ากับดวงตาที่กำลังโกรธจัดอยู่นั้นดวงตาของเขาพูดรอยยิ้มขึ้นมาแล้วจงใจถามว่าให้ผมพูดอะไรหลินซินเหียนรู้สึกเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากเธอไม่ขออะไรมากเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เธอหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเธอยอมที่จะเชื่อใจเขาแต่ว่าการรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาก็ควรจะอธิบายอะไรสักอย่างกับเธอไม่ใช่เหรอเธออยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้จริงๆแต่ว่าเธอละสายตากลับมาแล้วดับเครื่องต้องขับรถกลับไปเองเธอรู้สึกว่าต้องการเวลาให้ตัวเองใจเย็นสักหน่อยถ้าคืนยังคงทนนอนห้องเดียวกับเขาต่อไปกลัวว่าตัวเองจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เธอลงมาจากรถก่อนจะปิดประตูแล้วเดินตามถนนไปข้างหน้า
เธอเงยหน้าขึ้นหวังจะให้ลมพัดแล้วปลุกเธอจากความโกรธครั้งนี้จงจิ่งห้าวลงจากรถแล้วรีบตามมาเขาคว้ามือเธอไว้คุณจะไปไหนหลินซินเหยียนพยายามที่จะสะบัดมือออกแต่ก็ถูกเขากำไว้แน่นฉันอยากจะสงบสติอารมณ์คนเดียวได้หรือเปล่าล่ะเธอรวบรวมสติที่เหลืออยู่ทั้งหมดพูดออกไปคุณหึงเหรอเปล่าหลินซินเหยียนปฏิเสธโดยพลันถ้างั้นคุณโกรธทำไมฉันไม่ได้โกรธคุณโกรธในตามองไปที่เขาสูดดำทั้งตัวนั้นมันทำให้ร่างที่ดูสูงของเขาโดดเด่นขึ้นมาณนาทีนี้ใบหน้าของเขายากจะคาดเดาอารมณ์เขาทำเหมือนไม่สนใจอะไรเลยเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรจริงๆใช่ฉันโกรธหลินซินเหยียนใช้นิ้วจิ้มลงไปกลางอกของเขาคุณรู้หรือเปล่าว่าฉันพยายามทนุถนอมความสัมพันธ์ของเราแค่ไหนไม่ใช่แค่เพราะว่าลูกทั้งสองคนแต่เพราะตรงนี้เธอกดลงไปตรงกลางอกของเขาแรงขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่มีคุณอยู่ฉันอยากจะเชื่อใจคุณเชื่อใจความรู้สึกของเราทั้งสองคนคุณรู้ไหมว่าท่าทีของคุณมันทำให้ฉันไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายรู้สึกกลัวว่าความสัมพันธ์ในฝั่งนี้จะเป็นสิ่งที่ฉันจินตนาการขึ้นมาเองฉันเคยเห็นจวงจือจินที่ล้มเหลวในการแต่งงานสำหรับความรู้สึกฉันเหมือนยืนอยู่บนน้ำแข็งบางๆที่อันตรายแต่สำหรับคุณแล้วฉันอยากจะทุ่มเทไปกับมันอยากให้มันคงอยู่ตอนนี้ฉันพบว่าทั้งหมดมันคงเป็นแค่ความต้องการของฉันเพียงฝ่ายเดียวจงจิ่งห้าวต่อไปนี้คุณอยากแกล้งทำเป็นดีกับฉันอีกจบกันตรงนี้เธอนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการหรอกเธอใช้แรงทั้งหมดสะบัดมือของเขาออกเธออยากออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดถ้าจะต้องเผชิญหน้ากับเขาต่อไปเธอคงจะสูญเสียการควบคุมตัวเองไปมากกว่านี้เธอไม่อยากให้ตัวเองเป็นผู้หญิงที่ขี้บ่นน่ารำคาญแต่ในตอนนี้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ขี้บ่นแล้วน่ารำคาญคนนั้นไปแล้วจงจิ่งห้าวสาวเท้าออกไปแล้วรั้งเอวเธอเข้ามากอดหลินซินเหยียนตีอกชกเท้าเขามั่วไปหมดปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้จงจิ่งห้าวรวบมือทั้งสองข้างเธอไว้ก่อนจะกดมาวางไว้กลางอกอย่าโวยวายสิเขาโตมาขนาดนี้ไม่เคยคิดอยากจะอธิบายกับใครมาก่อนเขาไม่ค่อยถนัดและไม่ชอบเท่าไหร่รู้สึกแค่ว่าถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะมีก็มีไม่มีก็ช่างมันปะไรคำอธิบายของผมคือการยืนยันว่าผมไม่ได้ทำเรื่องอะไรที่ต้องรู้สึกผิดต่อคนใช่ไหมดวงตาอันดำขลับของเขาเหมือนกับแม่น้ำที่มองไม่เห็นก้นบึ้งของมันอย่างไรอย่างนั้นหลินซินเหยียนเริ่มรู้สึกตกใจก่อนจะเบิกตามองเขาเขาต้องการจะสื่ออะไรปากของเธอนั้นสั่นโดยที่ไม่รู้ตัวในทางกลับกันการที่มาอธิบายมันแปลว่าผมหักหลังคุณแล้วเหรอจงจิ่งห้าวประคองศีรษะของเธอด้านหลังด้วยมือของเขาพอได้ยินที่คุณพูดคำพูดพวกนั้นออกมาผมดีใจมากเลยจริงๆหลินซินเหยียนไม่รู้เลยว่าดวงตาของเธอเหมือนมีรอยน้ำพร่างพรูออกมาเธอพยายามเกรงดวงตาไว้ผมไม่ได้ทำเรื่องอะไรที่ต้องรู้สึกผิดต่อคุณผมแค่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงและอำนาจอะไรเธอไม่ได้มีการศึกษาที่สูงส่งอะไรขนาดนั้นเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมเคยเจอแล้วยอดเยี่ยมที่สุดแต่ว่าเธอเป็นแบบนี้เธอท่าถลำเข้ามาในใจของผมบางครั้งผมก็รู้สึกแปลกใจว่าผมชอบผู้หญิงแบบนี้เข้าไปได้ยังไงหลินซินเหยียนในสายตาของคุณฉันไม่มีอะไรดีสักอย่างขนาดนั้นเลยเหรอใครบอกว่าคุณไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างในตาของหลินซินเหยียนมันมีแสงสว่างบางอย่างทอดผ่านถ้างั้นคุณรู้สึกว่าฉันดีตรงไหนล่ะสายตาของจงจิ่งห้าวไล่จากหน้าตักต่ำลงไปยังคอหน้าอกของเธอก่อนจะหยุดอยู่ตำแหน่งใต้หน้าท้องตรงนั้นหลินซินเหยียนหน้าร้อนเผาก่อนจะผลักมือออกรีบปล่อยฉันสักทีฉันจะกลับบ้านจงจิ่งห้าวเอามือล็อกศีรษะของเธอเอาไว้ก่อนจะไล่มือลงไปลูบไล้ที่แผ่นหลังเธอจากนั้นก็มาหยุดอยู่ตรงเอวของเธอเขาใช้แรงที่แขนรั้งให้ตัวของหลินซินเหยียนแนบชิดติดลงมาบนตัวของเขาแก้มของเขาและเธอแนบติดกันมันปากของเขาแทบจะชิดลงไปบนติ่งหูของเธอผมจะบอกว่าคุณคลอดลูกเก่งต่างหากคุณจะหน้าแดงทำไมฉันไม่ได้หน้าแดงเสียหน่อยหลินซินเหยียนปากแข็งก็สายตาของเขาเมื่อกี้มันถ้างั้นผมตาบอดเหรออืมใช่คุณมันตาบอดจงจิ่งห้าวฉันโตมาหน้าตาขี้เหร่ขนาดนี้งั้นก็ไม่มีอะไรโดดเด่นคุณยังมีหน้ามาโอบฉันอยู่แบบนี้ถ้าไม่ได้เรียกว่าตาบอดแล้วจะเรียกว่าอะไรจงจิ่งห้าวที่จริงก็ยืนคอยเขาอยู่ตรงนี้แหละคุณขี้เหร่ไม่มีเงินไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ผมชอบหลินซินเหยียนทำทีปฏิเสธใครจะไปเชื่อคุณ
จงจิงห้าวจูบลงไปที่ริมฝีปากของเธอเมื่อหลินซินเหียนพยายามที่จะต่อต้านเขาก็กัดลงไปที่เนื้อของเธอซีดหลินซินเหียนเจ็บเหมือนว่าแรงที่พยายามต่อต้านนั้นจะน้อยลงเขาได้คืบจะเอาศอกพยายามเอาลิ้นเข้ามาในปากเธอก่อนจะพยายามยื้อยุดฉุดกระชากมือของเธอเข้าไปในเสื้อเชิ้ตของเขาแล้วกดเข้าไปตรงกลางอกในช่วงเวลานั้นผมเอาใจของผมยกให้คุณหมดเลยลิ้นซินเหยียนรู้สึกเจ็บหัวใจขึ้นมาแปลกๆก่อนจะถามยังหม่นๆสิ่งที่ฉันต้องการก็มีแค่ความเชื่อใจของเราทั้งสองคนเท่านั้นผมรู้จงจิงห้าวปล่อยเธอก่อนจะประทับจูบลงตรงปลายตาของเธอเขาอาจจะรู้เรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเฉิงยู่ซิ่วแล้วอารมณ์ของหลินซินเหยียนเหมือนจะยังไม่กลับมาผ่านไปหลายวินาทีมันจะเพิ่งนึกได้ในสิ่งที่เขาพูดก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วยฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นท่าทีของเหวินชิงคงไม่เปลี่ยนไปไวขนาดนี้สิ่งที่จงจิงห้าวกังวลใจทั้งหมดตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วเขาต้องรู้ให้ได้ว่าเหวินชิงดูเรื่องมากน้อยแค่ไหนเขาเอากุญแจรถยัดลงไปในมือของหลินซินเหยียนคุณกลับไปก่อนเธอแล้วคุณล่ะเธอถามแต่ไม่นานเธอก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเขากำลังจะไปทำอะไรที่ไหนเพราะเขาจะต้องรู้ให้ได้ว่าเหวินชิงดูเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนกันแล้วรู้ได้ยังไงหลินซินเหยียนรับกุญแจรถเอาไว้ก่อนจะเดินไปที่รถจงจิงห้าวยืนอยู่ริมถนนแล้วโทรหาเซินเผยส่วนหลินซินเหยียนหันกลับมารีบกลับบ้านล่ะจงจิงห้าวตอบตกลงเธอจึงเปิดประตูรถแล้วขึ้นรถไปก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องล้อรถค่อยๆชะลอไปบนถนนเธอมองเขาผ่านหน้าต่างรถจงจิงห้าวกำลังกุมโทรศัพท์ไว้แต่สายตาของเขากับเธอประสานเข้าหากันฉันอยู่ที่ถนนหยินไถมารับทีไม่นานสายตาของทั้งคู่ก็ละออกจากกันหลินซินเหยียนจึงทำได้แค่มองเขาผ่านกระจกหลังเท่านั้นเมื่อร่างของเขาเริ่มไกลออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมองไม่เห็นเธอจึงละสายตากลับมาตั้งใจขับรถดังเดิมเมื่อรถขับถึงทางเลี้ยวที่เคี้ยวคดบริเวณถนนเส้นทางเข้าคฤหาสน์จู่ๆก็มีเงาหนึ่งพุ่งออกมาหลินซินเหยียนจึงรีบเหยียบเบรกทันทีแกรกเหมือนว่ายางรถไปเสียดสีเข้ากับอะไรบางอย่างจนทำให้เกิดเสียงที่แสบหูจบตอนที่373ตอนที่374เขายังมีอีกสถานะหนึ่งเมื่อรถหยุดนิ่งแล้วหลินซินเหยียนก็รีบสังเกตให้แน่ชัดว่าเงาเมื่อกี้คืออะไรกันแน่มีผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งกระพือเข้าหาฝากระโปรงหน้ารถก่อนจะร้องแล้วตะโกนเสียงดังลิ้นซินเหยียนสะดุ้งโหยงแกลงมาจากรถเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคนนั้นชี้มาทางลิ้นซินเหยียนหน้าตาดูดันน่ากลัวราวกับเป็นสัตว์ร้ายที่กำลังหิวโหยลิ้นซินเหยียนไม่เห็นหน้าตาผู้หญิงคนนั้นแล้วสมองก็มีอะไรบางอย่างลั่นออกมาทันทีไม่นานก็นึกออกว่าผู้หญิงคนนี้คือใครผู้หญิงคนนี้ก็คือคนที่ทำตัววางอำนาจบาดใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลวันนั้นใช่หรือเปล่าทำไมถึงมาขวางรถเธอแบบนี้สักพักหลินซินเหียนก็เหมือนจะหนักเรื่องสำคัญออกเธอหยิบโทรศัพท์ออกมาหาข่าวที่เป็นกระแสพักนี้ข่าวมากใหม่ก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเธอเพราะว่าหลินซีเฉินเป็นคนอัพคลิปนั้นจึงทำให้รองผู้ว่าของเมืองบีถูกตรวจสอบพอถูกตรวจสอบยังไม่เท่าไหร่เธอรีบอ่านบทความนั้นอย่างรวดเร็วคอร์รัปชันรับสินบนเลี้ยงหญิงชู้รักนี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดตึงๆผู้หญิงตำช้าเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นวิ่งมาหยุดอยู่ตรงกระจกเมื่อไหร่ลอนใช้แรงทั้งหมดทุบลงมาตรงกระจกของหน้าต่างเพื่อหวังจะทำให้แตกแล้วจับหลินซินเหยียนให้ได้หลินซินเหยียนพยายามทำใจให้สงบเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้หญิงที่บ้าคลั่งคนนี้เธอจึงพยายามใจเย็นและเปิดหน้ากฎหมายเลขของโทรศัพท์ก่อนจะกดเลข110เมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นหน้าจอของหลินซินเหียนก็พ่นคำพูดอันธพาลออกมาฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่พูดจบผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งออกไปหลินซินเหยียนจะไม่รีบกดวางสายก่อนที่เธอจะรีบขับรถจากไปเมื่อกลับถึงบ้านเฉิงยู่ซิ่วก็กำลังสอนหลินลุยซีเขียนหนังสือเด็กสาวตัวน้อยช่างมีพรสวรรค์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลด้วยซ้ำนี่เป็นครั้งแรกแต่กลับเขียนออกมาอย่างประณีตและเรียบร้อยเพียงแค่สอนก็สามารถเขียนเป็นแล้วนี่ทำให้เฉิงยู่ซิ่วตื่นเต้นเป็นอย่างมากหลินซินเหยียนที่เข้ามาในหล่อนจึงกวักมือเรียกรีบมาตรงนี้สิหลินซินเหยียนวางกุญแจรถลงก่อนจะรีบเข้ามาดูรีบดูสิว่าลูกสาวของเธอเขียนตัวหนังสืออะไรเฉิงอยู่ซิ่วพูดหลินซินเหยียนก้มตัวลงมองไปที่สมุดตารางคัดคำก็เห็นมีคำที่เขียนเอาไว้มากมายทั้งทองไม้น้ำไฟดินเส้นตรงคมชัดรูปแบบชัดเจนและหลากหลายลูกสาวตัวน้อยไงหน้าขึ้นมามองหลินซินเหยียนก่อนจะทำตาวิบวับรอคำชมจากเธอเอง
ลินซินเหยียนลูบหัวเธอเบาๆก่อนจะจูบลงบนหน้าผากของเธอลูกสาวของแม่นี่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดเลยจ้าเมื่อถูกลินซินเหยียนชมเด็กน้อยก็ยิ่งมีไฟที่จะเขียนมากขึ้นหลินซินเหียนพยายามดึงชายเสื้อของเฉิงยู่ซิ่วก่อนจะพูดเสียงเบาแม่เข้ามาคุยกับฉันสักครู่ได้ไหมเฉิงยู่ซิ่วพยักหน้าเธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกับหลานสาวว่าตั้งใจเขียนละเดี๋ยวไปเทน้ำผลไม้มาให้เด็กน้อยที่กำลังตั้งใจเขียนอยู่ก็ไงหน้าขึ้นมาตอบรับสั้นๆได้เลยค่ะเฉิงยู่ซิ่วตามหลินซินเหียนเข้าห้องไปเมื่อเข้าห้องไปแล้วก็ปิดประตูหลินซินเหยียนก็เลยเปิดประเด็นทันทีหลายวันมานี้เวลาออกไปไหนพาคนดูแลไปด้วยเถอะนะคะผู้หญิงคนนั้นวันนี้ปรากฏตัวออกมาอีกหน่อยก็คงเป็นแบบนี้อีกพอไม่เจอเธอก็กลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะเอาความโกรธเกลียดทั้งหมดเปลี่ยนไปลงใส่ลูกของเธอแทนสู้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าไม่งั้นเธอคงไม่สบายใจเฉิงยู่ซิ่วไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้ก็เลยถามเกิดอะไรขึ้นเหรอมันได้แรงไหมหลินซินเหยียนครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะช่วงนี้ไม่ได้ดูข่าวบ้างเหรอคะเฉิงยู่ซิ่วสายหน้าปฏิเสธตั้งแต่มีเด็ก2คนนี้เข้ามาในชีวิตจิตใจของหล่อนก็หมกมุ่นอยู่กับพวกเด็กๆเมื่อเด็กๆไปโรงเรียนอนุบาลแล้วหล่อนก็อยู่บ้านสนใจในเรื่องอาหารการกินจากนั้นก็รอโรงเรียนเลิกแล้วก็มาทำอาหารให้กับพวกเขาแค่นั้นในวันหยุดก็ยังต้องพาเด็กทั้งสองคนไปสวนสัตว์ไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสนุกตารางเวลาทั้งหมดทุกจะเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่มีเวลาที่จะดูข่าวหรอกพอได้ยินหลินซินเหยียนพูดแบบนี้หล่อนจึงรู้สึกว่าเรื่องนี้คงจะเกี่ยวกับข่าวในช่วงนี้แน่ๆหล่อนเลยเปิดโทรศัพท์มองดูเทรนด์ตอนนี้ไม่นานหล่อนก็เห็นเข้ากับข่าวของรองผู้ว่าเฉิงยู่ซิ่วเงยหน้าขึ้นมาหลินซินเหยียนพยักหน้านี่เป็นคลิปของรองผู้ว่าหลินซีเฉินเป็นคนอัปโหลดเฉิงยู่ซิ่วเบิกตากว้างคือครั้งที่แล้วครั้งก่อนที่คุณครูเรียกผู้ปกครองหล่อนรู้ว่าเด็กทั้งสองคนตอนที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลได้ไปทะเลาะกับคนอื่นเข้าแต่เรื่องราวที่ละเอียดกว่านั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหลินซินเหียนอธิบายให้หล่อนฟังครั้งที่แล้วเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเรื่องเอะอะกับเสี่ยวลุ่ยเด็กคนนั้นคือลูกที่คลอดอย่างลับๆของรองผู้ว่าไม่นานนักเฉิงยู่ซิ่วก็รู้ถึงจุดสำคัญของเรื่องทั้งหมดเด็กคนนั้นก็คือลูกสาวที่คลอดอย่างลับๆของรองผู้ว่าถ้าอย่างนั้นแม่ของเด็กคนนั้นก็คงเป็นหญิงชู้ไม่ใช่เหรอเป็นเพราะว่าหลินซีเฉินอัพคลิปวิดีโอนั้นออกไปรองผู้ว่าก็เลยถูกตรวจสอบตอนนี้รองผู้ว่าคนนั้นถูกตรวจสอบจนพบการกระทำที่ผิดกฎหมายมากมายผู้หญิงคนนั้นก็เลยโกรธจนเป็นบ้าสินะวางใจเถอะใจของเฉิงยู่ซิ่วพอจะเตรียมการไว้บ้างแล้วหลอนก็คงจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องเด็กแน่นอนหลินซินเหียนพยักหน้าลำบากหน่อยนะคะกี่วันต่อจากนี้พยายามอย่าไปโรงเรียนอนุบาลเลยนะคะรอให้เรื่องนี้สิ้นสุดลงก่อนคนที่สมควรจะถูกจับให้ถูกจับเสียก่อนให้เรื่องมันชัดเจนขึ้นค่อยไปไม่งั้นถ้าเด็กทั้งสองคนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลแล้วเธอคงไม่สบายใจเฉิงยู่ซิ่วเห็นด้วยฉันอยู่บ้านสอนพวกเด็กๆก็เหมือนกันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฉิงยู่ซิ่วก็นึกถึงหลินซีเฉินขึ้นมาเสี่ยวเฉินเจ้าเด็กคนนี้เห็นเดียวก็ไม่อยากไปโรงเรียนอนุบาลแล้วเขาก็เป็นเด็กอยู่แท้ๆแต่กลับไม่ชอบเพื่อนที่ยังไม่ประสีประสาในโรงเรียนอนุบาล นั้นเลยแต่ก็ยังดีไม่นานพวกเขาก็คงจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมได้แล้วหลินซีเฉินโตขึ้นหลินซินเหยียนนั้นรู้ดีเมื่อพูดถึงหลินซีเฉินเฉิงยู่ซิ่วก็บอกว่าเธอไปดูเขาเธอหลายวันมานี้พอกลับถึงบ้านก็รีบเข้าห้องเลยหลินซินเหยียนพยักหน้าก่อนจะเปิดประตูออกไปเมื่อเดินมาถึงห้องของหลินซีเฉินเธอก็เคาะประตูในห้องไม่มีเสียงอะไรเธอจึงเอามือไปจับลูกบิดประตูแล้วก็พบว่าประตูไม่ได้ถูกล็อกเธอจึงค่อยๆบิดลูกบิดประตูเข้าไปเมื่อผลักประตูเข้าไปแล้วในห้องก็สว่างไปด้วยแสงที่มาจากโคมไฟสีเหลืองต้องอหัวเตียงหลินซีเฉินนอนแผ่อยู่บนเตียงเหมือนกำลังดูอะไรบางอย่างอยู่ดูจนสติหลุดลอยไปไม่ได้ยินแม้กระทั่งว่ามีคนเคาะประตูเรียกอยู่หลินซินเหยียนย่างเท้าเบาๆเข้ามาบนแท็บเล็ตของเขาเต็มไปด้วยตัวเลขที่ดูแล้วลายตาเต็มไปหมดตัวเลขพวกนี้หลินซินเหยียนก็ดูไม่ออกเหมือนกันเธอเรียกลูกชายเบาๆเสี่ยวเฉินหลินซีเฉินจึงจะเพิ่งรู้ตัวว่ามีคนเข้ามาในห้องเขาหันหน้าไปมองหลินซินเหยียนแล้วตะโกนตอบรับหมามีหลินซินเหยียนยิ้มเสี่ยวเฉินทำอะไรอยู่หรือจะดูตั้งใจเชียวแม่เข้ามาไม่ได้ยินเลยเหรอหลินซีเฉินยิ้มน้อยๆครูของเอซีส่งตัวเลขชุดหนึ่งให้ผมแก้ครับผมว่ามันสนุกดีเขาชี้มันให้หลินซินเหยียนดูอย่างกระตือรือร้น
มามีดูสิครับว่าตัวเลขนี้มันมีกฎอะไรหลินซินเหยียนดูตัวเลขพวกนี้ไม่ออกก่อนจะส่ายหัวเธอไม่เข้าใจมันเลยสักนิดดูสิครับหลินซีเฉินชี้ไปยังเส้นที่เอียงตัวเลขที่อยู่บนนี้เป็นจำนวนร่วมทั้งหมดส่วนเส้นตรงนี้มันคือเอกพจน์พวกมันมีกฎตายตัวครับเพียงแค่หากฎตายตัวนั้นให้ชัดเจนก็จะคิดคำตอบของพวกมันออกมาได้เมื่อพูดถึงขอบเขตในด้านที่ตัวเองถนัดใบหน้าของหลินซีเฉินก็มีแสงเปล่งประกายออกมาหลินซินเหียนที่อยู่ข้างเตียงก็ดึงลูกชายเข้ามากอดไว้ในอ้อมอกหรือว่าลูกไม่อยากเรียนอนุบาลแล้วหลินซีเฉินพยักหน้ายอมรับอย่างซื่อตรงมันเด็กน้อยเกินไปแล้วครูทำเหมือนผมเป็นเด็กตัวเล็กยังงั้นแหละหลินซินเหยียนจุ๊บลงไปที่แก้มของเขาก่อนจะกอดลูกชายไว้แน่นถ้างั้นลูกอยากไปเรียนที่ไหนล่ะหลินซีเฉินลดสายตาลงขนตางอนยาวนั้นกระพรือไปมาก่อนจะพูดด้วยเสียงเล็กเสียงน้อยผมอยากไปเรียนที่เอซีไม่ใช่ว่าหลินซินเหยียนไม่อยากให้ลูกชายไปที่นั่นแต่ว่าเขายังเด็กเกินไปเขาเรียนที่เอซีได้แค่ครึ่งคาบเท่านั้นเสี่ยวเฉินลูกมีพรสวรรค์นะแต่ลูกยังอายุน้อยเกินไปถ้าเส้นทางที่ลูกควรจะเดินตอนนี้แต่ลูกไม่เดินมันภายหลังลูกอาจจะเสียใจก็ได้นะแต่ละขั้นตอนก็มีความสนุกในรูปแบบของมันถ้าลูกไม่มีประสบการณ์ก็เหมือนกับรู้ได้สูญเสียความทรงจำเสี้ยวหนึ่งไปส่วนนั้นมันก็จะว่างเปล่าไปเลยนะพอถึงเวลาที่ลูกต้องแต่งเติมเนื้อหาเข้าไปลูกก็ไม่มีอะไรจะเติมลูกลองคิดดูแม่สนับสนุนลูกอยู่แล้วแค่คะแนนลูกดีไม่ว่าประถมหรือมัธยมลูกก็สามารถข้ามชั้นไปได้ลองไปอยู่ประถมหรือมัธยมต้นซักปี2ปีไหมเมื่อผ่านช่วงนี้ไปแล้วถึงเวลาลูกก็จะเติบโตเองจากนั้นก็ค่อยเรียนคาบเต็มที่ AC แบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอหลินซีเฉินคิดอย่างละเอียดทีท้วนก็คิดเหตุผลนี้ขึ้นมาได้มามีผมฟังคำมามีทุกอย่างเลยหลินซีเฉินหมกตัวเข้าไปในอ้อมอกของเธอหมามีหืมหลินซินเหยียนก้มหัวลงไปมองลูกชายของตัวเองหลินซีเฉินยิ้มแย่แย่หมามีรู้ไหมว่าครูของผมมาที่เมืองบีแล้วสีหน้าของหลินซินเหยียนชะงักไปรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยครูของเอซีคนนั้นน่าเหรอหลินซีเฉินพยักหน้าเขายังมีอีกสถานะหนึ่งด้วยนะจบตอนที่374ตอนที่375หมามีคอลอดคนเดียวหลินซินเหยียนนึกได้ถึงถามสถานะอะไรเหรอความลับครับหลินซีเฉินยังให้ปริศนาคำทายกับเธออีกหลินซินเหยียนก็ไม่วางใจนักหลินซีเฉินกับครูคนนั้นที่เป็นทั้งครูและเพื่อนระหว่างสองคนนี้มีความลับต่อกันไม่น้อยถึงแม้จะมีบางครั้งที่เขาดูไม่เอาถ่านไปบ้างแต่ความรักและความเอ็นดูที่เขามีต่อหลินซีเฉินนั้นเป็นเรื่องจริงมามีคืนนี้มานอนกับผมได้ไหมครับหลินซีเฉินโอบรอบคอเธอแล้วออดอ้อนหลินซินเหยียนตอบว่าได้สิแล้วเขาคนนั้นจะไม่หึงเหรอหลินซีเฉินพูดแล้วทำตาปริบๆหลินซินเหยียนขมวดคิ้วใครพ่อไงหลินซีเฉินเรียกจงจิ่งห้าวแต่ก็ไม่ได้เรียกอย่างคล่องปากเหมือนหลินลุยซีไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กๆเพราะเด็กน้อยโตมารู้เรื่องแล้วจะให้มาเรียกกะทันหันก็คงจะไม่ชินหลินซินเหยียนใช้มือทั้งสองข้างประคองใบหน้ารูปไข่ของลูกชายไว้แน่นแล้วใช้ฝ่ามือบีบใบหน้าเล็กๆนั่นจนเปลี่ยนรูปไปมาอย่างเบามือก็ลูกเป็นลูกชายของแม่แม่จะนอนกับลูกชายของตัวเองใครจะกล้ามันมีปัญหาล่ะคิดคิกหลินซีเฉินซุกเข้าไปในอ้อมกอดของหลินซินเหยียนแล้วแอบขำตอนกลางคืนเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วหลินลุยซีก็ได้ยินว่าหลินซินเหยียนจะไปนอนกับหลินซีเฉินเด็กน้อยก็ไม่ยอมจะไปนอนกับพวกเขาด้วยเด็กสาวตัวน้อยกอดขาของหลินซินเหียนไม่ปล่อยอ้อนเธอไม่หยุดเลยหมามีหนูไม่สนหนูก็จะนอนด้วยเหมือนกันอย่าลำเอียงสิคะทำไมต้องไปนอนกับพี่ชายคนเดียวด้วยล่ะหลินซินเหยียนคงตัวไปอุ้มลูกสาวขึ้นมาก็ได้เจ้าวันนี้หมามีนอนกับพวกลูกสองคนเลยนะเด็กหญิงตัวน้อยดีใจยกใหญ่แต่ก็มีบ่นออกมาเล็กน้อยนานแล้วที่หมามีไม่ได้พาหนูเข้านอนพอเล่านิทานให้หนูจบแล้วก็ถูกคุณพ่อยึดตัวไปคนเดียวเลยเฉิงยู่ซิ่วยกผลไม้ที่ปอกแล้วออกมาจากครัวเมื่อได้ยินเสียงของหลินลุยซีก็บ่นกับเธอขึ้นมาอย่างน้อยใจอ้าวแล้วฉันไม่ได้เล่านิทานให้เธอฟังหรอกเหรอเด็กน้อยพูดออกมาอย่างชัดเจนก็คุณเล่าก็ส่วนคุณเล่าสิหมามีเล่าก็ส่วนหมามีไม่เหมือนกันซะหน่อยเฉิงยู่ซิ่วดีกับเธอก็ยอมอยู่กับเฉิงยู่ซิ่วแต่ว่าความรู้สึกที่มีต่อหลินซินเหยียนมันลึกซึ้งกว่าอยู่แล้วตอนเด็กๆก็เป็นหลินซินเหยียนที่คอยเล่านิทานให้เธอฟังในกระดูกส่วนลึกนั้นก็ยังคงเป็นหลินซินเหยียนที่สนิทอยู่ดีจะไม่เหมือนกันได้ยังไงล่ะเฉิงยู่ซิ่วจงใจแกล้งถามเด็กน้อย
หล่อนรู้ดีว่าความรักที่ลูกมีต่อแม่นั้นไม่มีใครสามารถแทนที่ได้เด็กสาวตัวน้อยทำปากยู่คิดอยู่นานจึงตอบก็หนูเป็นคนที่หมามีคลอดนี่นาคุณไม่ได้คลอดเสียหน่อยขณะนั้นเองจงจิ่งห้าวก็ฝากประตูเข้ามาพอดีจึงได้ยินเข้ากับสิ่งที่ลูกสาวเพิ่งพูดออกมาไม่น่าเขาจึงปรากฏรอยยิ้มขึ้นคุณพ่อเด็กสาวเกรงขาสองข้างทำท่าอยากจะลงไปหลินซินเหยียนจึงโค้งตัวลงวางเธอบนพื้นเมื่อเด็กน้อยเท้าแต่ลงบนพื้นแล้วก็รีบพุ่งตัวไปหาจงจิ่งห้าวทันทีแล้วยังเรียกพ่อยังกระตือรือร้นอีกด้วยแขนของจงจิ่งห้าวพาดไว้ด้วยสูตรหลินซินเหียนจึงเดินเข้ามาแล้วไปรับเสื้อสูตรของเขาไปแขวนไว้ที่ราวแขวนเสื้อผ้าแล้วเขาก็ก้มตัวลงไปรับลูกสาวที่พุ่งเข้ามาอยากจะลูบหน้าของลูกสาวแต่นึกขึ้นได้ว่าตัวเองเพิ่งกลับมาจากข้างนอกยังไม่ทันได้ล้างมือคุณพ่อขมามีบอกว่าวันนี้จะมานอนกับหนูแล้วก็พี่ชายค่ะพูดอวดอย่างภูมิใจจงจิ่งห้าวเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแล้วส่งสายตากลับไปแต่หลินซินเหียนทำเป็นไม่เห็นจึงเดินไปนั่งตรงโซฟาแล้วหยิบผลไม้ขึ้นมากินจงจิ่งห้าววางลูกสาวลงบนโซฟาแล้วเดินไปล้างมือเมื่อเขาออกมาเฉิงยู่ซิ่วก็ถามอย่างเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่ากินข้าวเย็นมาหรือยังเขาไม่ได้หันมามองด้วยซ้ำเพียงแต่ตอบอืมแบบสั้นๆการปฏิสัมพันธ์แค่นี้เฉิงยู่ซิ่วก็พอใจมากแล้วการที่หล่อนถามแล้วเขาตอบไม่ใช่การเพิกเฉยต่อการตอบสนองแบบเมื่อก่อนหล่อนถอดผ้ากันเปื้อนแล้วเดินเข้าไปในห้องหนังสือปล่อยพื้นที่ว่างให้พวกเขาได้อยู่ร่วมกันจงจิ่งห้าวเดินมานั่งลงตรงโซฟาขออุ้มลูกสาวขึ้นมานั่งบนตักก่อนจะเอานิ้วมาม้วนผมที่ยุ่งเหยิงอยู่ข้างหูของลูกสาวเล่นเมื่อกี้ลูกพูดว่าใครคลอดลูกออกมานะอย่างน้อยตอบยังมั่นใจหมามีทำให้หนูเกิดมาน่าสิแล้วลูกรู้หรือเปล่าว่าหมามีคนเดียวเกิดลูกออกมาไม่ได้หรอกนะหลินลุยซีทำตาปริบๆเหมือนไม่เข้าใจเด็กน้อยเอียงหัวไปมาเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างแต่ก็คิดไม่ออกเธอก็เป็นลูกที่หมามีให้กำเนิดออกมาคนเดียวไม่ใช่เหรอหนูก็เกิดมาจากหมามีไงเรายังพูดย้ำอีกหมามีคลอดออกมาคนเดียวไม่เชื่อลูกก็ลองไปถามหมามีด้วยสิว่าไม่มีพ่อเธอก็มีลูกไม่ได้หรอกกลางหน้าผากของเขาปรากฏร่องรอยของการยิ้มหลินซินเหยียนที่อยู่ข้างๆมะเขือเทศเสาชินีที่อยู่ในปากเธอนั้นแทบจะพุ่งออกมาเด็กสาวตัวน้อยจะมาเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ยังไงก่อนจะหันไปถามหลินซินเหยียนอย่างไม่รู้ประสีประสาหมามีคลอดหนูออกมาคนเดียวใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อซะหน่อยใช่หรือเปล่าหลินซินเหยียนถลึงตาใส่จงจิ่งห้าวคนคนนี้นี่นะเธออุ้มลูกสาวขึ้นมาหมามีไปอาบน้ำให้ลูกดีกว่าเนอะจงจิ่งห้าวลุกขึ้นตามแล้วเดินตามหลังพวกเธอไปหลินซินเหยียนหันกลับมามองเขาฉันจะไปอาบน้ำให้ลูกสาวคุณก็จะตามมาอีกเหรอผมรอหน้าประตูรอคุณอาบน้ำให้ลูกเสร็จเดี๋ยวค่อยอาบให้ผมต่อไงหลินซินเหยียนคุณนี่ไม่รู้จักอายเลยหรือไงอีกนิดเดียวเธอเกือบจะหลุดพูดออกไปแล้วจงจิ่งห้าวโค้งตัวเข้ามาก่อนจะจุ๊บลงที่แก้มของเธอจากนั้นก็หันหลังขึ้นชั้นบนไปหลินซินเหยียนหลินลุยซีทำตาปริบๆดูท่าไม่ค่อยจะดีใจเท่าไหร่นักเห็นพ่อหอมหมามีแล้วทำไมไม่หอมเธอบ้างส่วนหลินซีเฉินนั้นกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้าห้องไปทันทีตอนนี้เด็กน้อยอาบน้ำด้วยตัวเองจากนั้นก็สวมชุดนอนที่ทำจากผ้าไหมสีเทาแล้วนั่งลงบนเตียงเอาขาสองข้างรองแท็บเล็ตเอาไว้ก่อนจะก้มหน้าก้มตาวิจัยจดเลขตรงหน้าพอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก็เลยเงยหน้าขึ้นมาดูก็พบว่าหลินซินเหยียนกำลังอุ้มน้องสาวอยู่ก่อนเด็กน้อยจะถอนหายใจเบาๆเหมือนจะคาดเดาได้ว่าน้องสาวตัวเองรู้เรื่องที่หลินซินเหยียนจะมานอนกับเขาก็เลยจะยัดเยียดตัวเองให้มานอนด้วยแน่ๆพี่เห็นหนูเกกตามากเลยหรือไงหลินลุยซีผงกหัวขึ้นมาใบหน้าหลินซีเฉินปรากฏรอยยิ้มกว้างขึ้นมาจะเป็นยังไงไม่ได้ยังไงล่ะคนเป็นพี่จะไม่ต้อนรับน้องได้ยังไงกันเด็กสาวยิ้มตาหยีก่อนจะโอบหลินซินเหยียนหมามีเพราะเราไปอาบน้ำกันเถอะหลินซีเฉินสายหัวในใจก็คิดว่าเจ้าเด็กคนนี้เมื่อไหร่จะโตสักทีหลินซินเหยียนที่เห็นเข้าก็เลยพูดย้ำว่าน้องไปน้องสาวของลูกแล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่นะจริงๆแล้วเป็นเพราะหลินซีเฉินความคิดดูโตเร็วกว่าไม่ใช่เพราะหลินลุยซีนั้นไร้เดียงสาเกินไปต่างหากหลินซินเหยียนอุ้มลูกสาวไปที่ห้องอาบน้ำแล้วเปิดน้ำร้อนลงในอ่างเธอลองแช่มือลงไปเพื่อทดสอบอุณหภูมิน้ำพอรู้สึกว่าได้ที่แล้วก็จะหันไปถอดเสื้อผ้าให้ลูกสาวแต่ปรากฏว่าลูกสาวตัวน้อยของเธอนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เล็กๆและถอดเสื้อผ้าพร้อมเรียบร้อยแล้ว
เด็กน้อยตัวขาวนวลเนียนราวกับตุ๊กตาเคลือบกระเบื้องหลินซินเหยียนก็อุ้มเธอลงไปในอ่างอาบน้ำตอนที่เด็กสาวตัวน้อยอยู่ในน้ำก็ทำทีว่ายไปว่ายมาหมามีหนูว่ายน้ำตรงนี้ได้ด้วยหลินซินเหยียนจับลูกสาวเอาไว้อย่าขยับไปมาสิลูกเดี๋ยวแม่จะสระผมให้นะจ๊ะแต่เด็กน้อยก็ยังคงอยู่ไม่นิ่งหมามีเล่นกับหนูหน่อยสิเด็กน้อยนั้นชอบเล่นน้ำมากแล้วยังเป็นน้ำร้อนที่อุ่นกำลังสบายทำตัวยุกยิกจนน้ำกระเซ็นไปทั่วเมื่ออาบน้ำให้หลินลุยซีเรียบร้อยแล้วตัวของหลินซินเหยียนเองก็เปียกชุ่มไปหมดเมื่อเธอห่อผ้าเช็ดตัวให้ลูกสาวเรียบร้อยแล้วก็อุ้มเธอไปไว้ตรงพื้นที่แห้งแล้วใส่ชุดนอนให้ในห้องอาบน้ำนี้พื้นแห้งและพื้นเปียกแบ่งกันอย่างชัดเจนและมีพื้นที่ที่กว้างขวางและสะดวกสบายต่อการใช้ชุดนอนของหลินลุยซีและหลินซีเฉินนั้นเป็นฝีมือที่เธอทำให้ลูกๆใช้เองวัสดุผ้านั้นใส่สบายเพียงแค่สีนั้นต่างกันของหลินลุยซีจะเป็นสีเหลืองอ่อนที่เข้ากับสีผิวเวลาที่หลินลุยซีใส่ทำให้ดูน่ารักมากเมื่อเธอเป่าผมให้ลูกสาวแห้งแล้วก็ใส่รองเท้าสลิปเปอร์ให้เธอแล้วให้เด็กน้อยออกไปเล่นได้ตามใจเพราะเธอก็ต้องอาบน้ำเช่นกันร่างกายของเธอนั้นเปียกชุ่มไปหมดบวกกับลูกสาวที่อยู่ไม่นิ่งทำให้ตัวเธอเต็มไปด้วยเหงื่อถ้าไม่อาบน้ำก็คงไม่สบายตัวเท่าไหร่นักเธอถอดเสื้อผ้าแล้วลงไปในอ่างน้ำถึงเพิ่งจะนึกได้ว่าตัวเองมาอาบน้ำที่ชั้นล่างซึ่งเธอไม่ได้เอาชุดนอนมาด้วยจบตอนที่375ตอนที่376คนตัวไม่ได้ใหญ่แต่แรงก็ไม่ได้เล็กเธอกุมเข้าที่ขมับของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองชอบขี้ลืมอยู่เรื่อยแต่ก็ยังดีที่ห้องอาบน้ำมีผ้าเช็ดตัวอยู่รอเธออาบน้ำเสร็จแล้วก็ค่อยให้ลูกชายขึ้นไปเอาชุดนอนให้เธอชั้นบนพอคิดได้ว่าจะออกจากห้องอาบน้ำยังไงเธอก็เอ็นตัวลงไปในอ่างอาบน้ำอย่างสบายใจผ่านไปสักพักใหญ่เธอเลยลุกขึ้นมาแล้วไปล้างตัวกับฝักบัวก่อนจะสระผมเมื่อสระผมเสร็จเธอก็เอาผ้าเช็ดตัวพันรอบร่างกายของตัวเองก่อนจะเดินไปตรงพื้นที่แห้งเธอไม่ได้เปิดประตูออกไปแต่พูดให้เสียงลอดออกไปข้างนอกว่าเสี่ยวเฉินลูกช่วยไปหยิบชุดนอนจากชั้นบนให้แม่หน่อยได้ไหมจ๊ะหลินซีเฉินเงยหน้าขึ้นมามองไปที่กระจกรางๆของห้องอาบน้ำที่มองไม่เห็นเงาของคนในนั้นเด็กชายตอบกลับไปวางไว้ที่ไหนครับใต้กระจกห้องอาบน้ำจะมีตู้มันอยู่ในนั้นจ้าเธอตั้งใจที่จะวางเสื้อนอนเอาไว้ในตู้ของห้องอาบน้ำเพราะเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วก็สามารถเปลี่ยนในนั้นได้เลยจากนั้นก็ค่อยออกมาไม่ต้องห่อผ้าเช็ดตัวแล้วค่อยเอามาเปลี่ยนข้างนอกงั้นรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้หลินซีเฉินวางแท็บเล็ตลงสไลด์ตัวลงจากเตียงไปใส่สลิปเปอร์แล้ววิ่งพุ่งขึ้นชั้นบนไปเด็กน้อยวิ่งเร็วมากก่อนจะเปิดประตูเข้าไปข้างในไม่ทันได้ระวังว่ามีคนยืนอายุตรงประตูหัวก็เลยชนเข้าไปเต็มๆเด็กน้อยถึงเพิ่งรู้ว่ามีคนอยู่เด็กชายลูกหัวป้อยๆเมื่อไงหน้าขึ้นก็เห็นว่าเป็นจงจิ่งห้าวและเขาก็ใส่ชุดนอนผ้าไหมสีเทาเหมือนกับเด็กน้อยแปะเด็กชายทำตาปริบๆก่อนจะก้มลงมามองตัวเองแล้วสลับไปมองเขาจงจิ่งห้าวย่อตัวลงมาแล้วเอามือของเด็กน้อยที่ลูบหัวของตัวเองออกเจ็บหรือเปล่าหน้าผากก็ไม่ได้แดงอะไรนี่ลินซีเฉินสายหัวปฏิเสธไม่เจ็บครับก่อนที่เด็กชายจะนึกขึ้นได้แล้วถามหมามีก็ทำชุดนอนให้คุณเหมือนกันเหรอเมื่อก่อนหมามีทำให้แค่เขากับน้องสาวเท่านั้นจงจิ่งห้าวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลินซินเหยียนได้ทำให้เขาหรือเปล่าแค่รู้ว่าหลินซินเหยียนให้เขามาเขาคิดมาตลอดว่าเธอซื้อให้เขามองไปที่เสื้อผ้าบนตัวของลูกชายกับตัวเองนั้นมีเนื้อผ้าเป็นวัสดุที่เหมือนกันแล้วก็เป็นชุดนอนที่ออกมาเป็นแบบเหมือนกันก็เลยถามขึ้นว่าชุดนี้หมามีเป็นคนทำให้เธองั้นเหรอหลินซีเฉินพยักหน้าหงึกหงักโดยมากเสื้อผ้าของผมกับน้องสาวที่ใส่พอดีตัวนั้นก็เป็นหมามีนี่แหละที่ทำให้เธอคือคนออกแบบเสื้อผ้ามีความเข้าใจในวัสดุเนื้อผ้าอีกอย่างในร้านเสื้อผ้านั้นยังมีจักสำหรับทำเสื้อผ้าดังนั้นเธอก็เลยสะดวกที่จะทำเสื้อผ้าเหล่านี้หลินซีเฉินมองไปที่จงจิ่งห้าวก่อนจะพูดเตือนคุณต้องทำดีกับหมามีให้มากๆนะหมามีดีกับเขาขนาดนี้ถึงเขาจะตัวไม่ใหญ่แต่กำลังวังชาก็ไม่น้อยหรอกนะจงจิ่งห้าวลุกขึ้นยืนมองลงมายังเด็กน้อยที่ยืนอยู่ข้างล่างแล้วเธอขึ้นมาทำอะไรล่ะให้ทำดีกับหลินซินเหยียนงั้นหรือมันก็เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเขาที่ควรมีต่อหญิงสาวอยู่แล้วถ้าเขาไม่ไปรักและทนุถนอมเธอใครจะทำล่ะยังต้องให้เด็กอย่างเขาเตือนด้วยเหรอหลินซีเฉินเงยหน้าขึ้นผมมาเอาชุดนอนให้หมามีวันนี้หมามีจะนอนกับผมจงจิ่งห้าวรู้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ตกใจอะไรแต่หลินซีเฉินกลับทำทีโอ้อวดเหมือนจะบอกเป็นในว่าตัวของเขานั้นยึดหมามีไปเป็นของตัวเองนานเกินไปแล้ว
ตอนนี้ถึงเวลาที่หมามีจะมาอยู่ข้างเขาสักทีเขาตบลงที่ไหล่ของลูกชายเบาๆได้แต่ยิ้มและไม่พูดอะไรก่อนจะหันตัวเข้าห้องเพื่อเอาชุดนอนของหลินซินเหียนออกมาให้หลินซีเฉินยื่นมือไปรับเอามาให้ผมจงจิงห้าวยื่นมันให้เด็กชายอย่างปกติหลินซีเฉินก็รีบหยิบไปซุกไว้ในอ้อมอกของตัวเองก่อนจะรีบหันตัวแล้ววิ่งตึงตังลงบันไดไปจงจิงห้าวตามอยู่ด้านหลังของเด็กชายที่ยังเท้ายังไม่ค่อยมั่นคงนักหลินซีเฉินวิ่งมาถึงห้องก่อนจะเคาะประตูห้องอาบน้ำหมามีผมเอามาให้แล้วครับหลินซินเหยียนที่กำลังเก็บกวาดห้องอาบน้ำอยู่นั้นก็เอาผ้าที่จะซักใส่ลงไปในตะกร้าเมื่อได้ยินเสียงของลูกชายแล้วเธอก็ไม่ได้รีบเดินไปทันทีแต่บอกลูกชายว่าให้เขาแขวนเสื้อผ้าไว้ตรงลูกบิดประตูเดี๋ยวเธอจะเปิดประตูไปหยิบเองหลินซีเฉินตอบรับก่อนจะเอาเสื้อผ้าแขวนไว้ตรงลูกบิดประตูจากนั้นก็ปีนขึ้นเตียงเพื่อดูแท็บเล็ตต่อจากนั้นก็วิจัยโจทย์เลขที่ค้างเอาไว้ขณะเดียวกันหลินลุยซีก็กำลังอุ้มตัวตุ๊กตุ่นและกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเตียงในห้องอาบน้ำนั้นหลินซินเหยียนก็ได้จัดการปล่อยน้ำในอ่างน้ำทิ้งพอเก็บกวาดจนดูสะอาดแล้วเธอก็เดินไปหยิบชุดนอนชุดนรนั้นแขวนอยู่ตรงลูกบิดประตูของห้องอาบน้ำเธอแค่แง้มประตูเป็นร่องแล้วเอื้อมมือไปหยิบก็ได้แล้วแต่เมื่อเธอหยิบเสื้อผ้ากำลังจะเก็บมือกลับมานั้นจู่ๆก็ถูกใครบางคนจับข้อมือไว้เธอสะดุ้งโยงกำลังจะถามว่าใครแต่เมื่อเห็นเข้ากับเงาเธอจึงมองผ่านร่องประตูไปไม่นานเธอก็เห็นใบหน้าที่ชัดเจนและคุ้นเคยนั้นเธอขมวดคิ้วก่อนจะพูดด้วยเสียงเบาๆคุณทำอะไรเนี่ยสายตาของจงจิ่งห้าวมองจากใบหน้าเธอลงไปส่วนล่างเธอเพิ่งจะสระผมมาเป่าแห้งไปแค่ครึ่งหัวเท่านั้นส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็พาดไว้บนไหล่ตั้งกายของเธอถูกพันด้วยผ้าขนหนูสีขาวหนึ่งผืนคอยาวระหงและไหปลาร้าสวยงามนั้นที่ถูกปล่อยไว้ให้เปลือยโล่งปรากฏต่อสายตาของเขาพอมองต่ำไปกว่านั้นก็เห็นขาอันขาวเนียนและเรียวยาวสายตาของเขาเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆหลินซินเหยียนกลัวเวลาเห็นเขาเป็นแบบนี้มากที่สุดก่อนจะใช้มือยื้อยุดไปมาอย่ามาทะลึ่งลูกเราสองคนก็อยู่ที่นี่นะจงจิ่งห้าวพูดด้วยเสียงต่ำเนิบๆงั้นคุณก็ให้ผมเข้าไปสิหลินซินเหยียนเธอพูดเสียงต่ำฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าผมรู้หลินซินเหยียนเธอมีทางเลือกด้วยเหรอดูก็รู้ว่าเขาจงใจเธอมองเขาด้วยสายตาคาดโทษคุณวางแผนมาแล้วยังต้องบอกให้ฉันตกลงอีกเหรอพูดจบเธอก็ปิดประตูห้องน้ำไปเมื่อจงจิ่งห้าวพอใจในสิ่งที่ต้องการแล้วก็หันตัวกลับเข้าห้องไปหลินซีเฉินถลึงตามองเขากลัวว่าเขาจะมาแย่งตัวหลินซินเหยียนไปจากตัวเองต่างออกไปจากหลินลุยซีเมื่อเด็กน้อยเห็นเขาก็กระโดดไปมาบนเตียงคุณพ่อก่อนที่เด็กน้อยจะหมดเข้าไปในอ้อมกอดของจงจิ่งห้าวซุกตัวและติดหนึบเขาราวกับหมึกยักย้ายก็มีปานมือข้างหนึ่งของเขาคว้าเอวลูกสาวเอาไว้ส่วนอีกมือก็ตีไปที่ก้นของเด็กน้อยเบาๆเรียบร้อยหน่อยสิลูกเด็กสาวตัวน้อยเอาหน้ามุดไปที่คอของเขาแล้วพร่ำบ่นออกมาเมื่อกี้พ่อหอมหมามีไม่ได้หอมหนูเลยพูดจบก็เอาหน้าของตัวเองแนบไปที่ปากของเขาจุ๊บหนูหน่อยจงจิ่งห้าวจึงจุ๊บไปที่ใบหน้ารูปไข่ของเด็กน้อยก่อนจะหยิกจมูกเธอเบาๆอายุอนามยังน้อยก็พูดจาแบบนี้ได้แล้วเหรอฮึมเด็กสาวตัวน้อยหัวเราะคิกคักแต่ก็ยังคงมุดอยู่ในอ้อมกอดของเขาแล้วออดอ้อนหนูเขียนหนังสือเป็นหลายตัวมากคุณพ่อจะให้รางวัลหนูไหมคะลูกอยากได้อะไรล่ะจงจิ่งห้าวกอดเธอแล้วเอนตัวลงไปบนเตียงหลินซีเฉินเลยย้ายตัวไปอีกที่เมื่อเห็นน้องสาวกับจงจิ่งห้าวนี่มันเตียงนอนเขาได้แท้ๆแต่กลับโดนสองคนนี้ยึดไปซะอย่างนั้นหลินลุยซีเอียงหัวไปมาเหมือนกำลังครุ่นคิดหนูอยากได้ตัวต่อสตาร์วอร์ล่ะหลินซีเฉินก็รีบตวัดสายตาหันมามองน้องสาวของเขายังตกตะลึงน้องสาวของเขาชอบเล่นตุ๊กตุ่นตุ๊กตามากหรือว่าตุ๊กตาบาร์บี้อะไรพวกนี้จงจิ่งห้าวก็รู้สึกแปลกใจเลยอุ้มลูกสาวขึ้นมาลูกชอบของเล่นพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะเป็นข้อมูลการค้นหาของพี่ชายค่ะหนูเห็นของเล่นพรุ่งนี้เต็มเลยแถมยังเซฟไว้เยอะที่สุดด้วยเขาต้องชอบมากแน่ๆเลยนะหนูก็เลยอยากให้พี่เขาแต่หนูไม่มีเงินเด็กสาวตัวน้อยกกเข้าไปในอ้อมอกของจงจิ่งห้าวคุณพ่อให้หนูเถอะนะคะหนูจะได้เอาไปให้พี่ชายไงหลินซีเฉินชอบก็จริงแต่ว่าถ้าให้จงจิ่งห้าวซื้อให้ก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองกำลังอ่อนข้อให้กับผู้ชายคนนี้ยังไงก็ไม่รู้ผมไม่เอาเด็กน้อยกดความต้องการของตัวเองเอาไว้จงจิ่งห้าวกลับนอนลงไปบนเตียงใบหน้าครึ่งหนึ่งซ่อนลงไปในผ้าห่มก่อนจะจัดผมลูกสาวตัวเอง
พี่ชายของลูกไม่รับน้ำใจจากพ่องั้นลูกเลือกที่ตัวเองชอบมาสักอันสิเด็กน้อยมีของที่ชอบในใจอยู่แล้วงั้นซื้อตุ๊กตาเป็ดเหลืองให้หนูสิคะหลินซีเฉินที่ฟังอยู่ข้างๆก็เจ็บกระดองใจโอกาสดีขนาดนี้ขอแค่ตุ๊กตาเป็ดเหลืองเนี่ยนะทั้งที่เธอเองก็มีมันแล้วตัวหนึ่งด้วยซ้ำเอาสิจงจิ่งห้าวตอบตกลงเด็กสาวตัวน้อยดีใจก่อนจะใช้ปากจุ๊บลงและถูไปมาบนหน้าของเขาน้ำลายเต็มหน้าเขาไปหมดทำให้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกเปียกชุ่มขนเขาแทบสะบัดก่อนจะยกมือขึ้นมาเช็ดน้ำลายที่มุมปากให้ลูกสาวจบตอนที่376ตอนที่377กลุ้มใจไปเสียเปล่าๆลูกสาวตัวน้อยฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวสะอาดน้อยๆ นั้นเรียงรายออกมามันกำลังอิ่มอกอิ่มใจกับการที่จงจิ่งห้าวเช็ดน้ำลายให้เธอหลินซินเหยียนที่ใส่ชุดนรเสร็จสับแล้วก็ออกมาเตียงที่ดูกว้างขวางจงจิ่งห้าวที่นอนอยู่คนเดียวก็กินพื้นที่ไปเกือบครึ่งหนึ่งตอนนี้หลินซีเฉินราวกับกลายร่างเป็นหนอนตัวน้อยที่น่าสงสารที่หมกตัวอยู่ตรงหัวเตียงเฝ้ามองดูจงจิ่งห้าวกับหลินลุยซีเล่นกันอย่างสนุกสนานเธอเดินเข้าไปแล้วอุ้มลูกชายขึ้นมาจากนั้นก็เอาแท็บเล็ตในมือของลูกชายไปวางไว้บนโต๊ะควรจะนอนได้แล้วนะลูกหลินซีเฉินถอนหายใจออกมาเหนื่อยตอนแรกก็คิดว่าจะได้นอนกับแม่สองคนทั้งคืนแต่กลายเป็นว่าหลินลุยซีก็อยากตามมาด้วยแถมตอนนี้จงจิ่งห้าวก็ยังมาสมทบอีกเตียงใหญ่แค่นี้จะนอนยังไงผมกับน้องสาวก็นอนตรงกลางหลินซีเฉินแสดงเจตจำนงออกมาเด็กน้อยมีความคิดในหัวไว้แล้วเขาและน้องสาวจะนอนตรงกลางแค่นี้จงจิ่งห้าวก็จะไม่ได้อยู่กับหลินซินเหยียนแล้วหลินลุยซีไม่ได้มีความคิดแบบเดียวกับหลินซีเฉินเลยแค่ได้นอนเตียงเดียวกับพ่อแม่จะนอนยังไงพอใจแล้วไม่มีความเห็นอะไรนอกจากนี้จงจิ่งห้าวเหลือบตามองลูกชายไม่ได้ตั้งใจจะอ่านใจดวงน้อยๆของเขาตัวเองก็อุ้มลูกสาวนอนลงไปเด็กทั้งสองคนนอนตรงกลางแน่นอนว่าจงจิ่งห้าวกับหลินซินเหยียนต้องนอนขนาบลูกๆคนละข้างหลินลุยซีนอนไม่หลับมือน้อยๆ นั้นยังคงลูบไล้อยู่บนร่างกายของจงจิ่งห้าวไปมาเมื่อก่อนที่เด็กน้อยนอนหลับก็มักจะจับหน้าอกของหลินซินเหยียนเป็นความคุ้นชินไปเสียแล้วต่อมาก็นอนกับเฉิงยู่ซิ่วก็ควรจะทิ้งนิสัยไม่ดีนี้ไปเด็กน้อยไม่ได้อยากจะทำแบบนี้ในตอนที่หลับแต่มือเจ้ากรรมก็ดันอยู่ไม่สุขมือน้อยของเธอมีเนื้อที่นุ่มนิ่มเมื่อจับนู่นนิดนี่หน่อยบนตัวของจงจิ่งห้าวก็ทำให้เขารู้สึกปั่นป่วนภายในใจเขาจับมือลูกสาวไว้อยู่นิ่งๆสิลูกลูกสาวกระพริบตาปริบๆเนื้อพ่อแข็งจังไม่ว่าเด็กน้อยจะจับของหลินซินเหยียนหรือเฉิงยู่ซิ่วตอนนี้นิ่มทั้งนั้นมีแค่คุณพ่อคนเดียวที่รู้สึกไม่นิ่มเลยสักนิดจงจิ่งห้าวหมดคำพูดที่จะเอ่ยบอกลูกสาวของตัวเองรีบนอนได้แล้วอย่าพูดแต่เรื่องไร้สาระหน้าหลินซีเฉินตบหลังน้องสาวเบาๆหลินลุยซีเบะปากหนูไม่ได้พูดกับพี่ซะหน่อยหนูพูดกับคุณพ่อต่างหากพอได้แล้วไม่อนุญาตให้คุยกันแล้วนอนซะหลินซินเหยียนปรามขึ้นมากับคำพูดของหลินซินเหียนนั้นลูกๆทั้งสองมักจะเชื่อฟังอยู่เสมอทั้งคู่จึงเงียบปากไม่พูดอะไรแต่ก็ไม่ได้หลับเร็วขนาดนั้นพอผ่านไปชั่วโมงกว่าก็ค่อยๆหลับกันไปหลินซินเหียนยังไม่ได้นอนในใจมีเรื่องให้ต้องคิดเต็มไปหมดมีทั้งเรื่องที่หลินซีเฉินก่อไว้เธอไม่รู้ว่าจงจิ่งห้าวรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเขากลับบ้านช้าเธอเลยไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกับเขาเมื่อผ่านไปสักพักเมื่อเห็นว่าเด็กทั้งสองหลับสนิทแล้วเธอก็เรียกเบาๆคุณหลับหรือยังประจวบเหมาะกับที่จงจิ่งห้าวยังไม่หลับก็เลยขานรับเธอหลินซินเหยียนค่อยๆพลิกผ้าห่มออกอย่างเบามือแล้วลงจากเตียงฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณเราไปคุยกันข้างนอกศีรษะน้อยๆของหลินลุยสีนุนอยู่บนแขนของเขาจงจิ่งห้าวจึงจับศีรษะของลูกสาววางลงบนหมอนอย่างเบามือก่อนจะลุกขึ้นแล้วตามหลินซินเหยียนออกจากห้องนอนไปหลินซินเหยียนมาถึงห้องรับแขกแล้วก็เทน้ำใส่แก้วคุณจะเอาด้วยไหมไม่ล่ะจงจิ่งห้าวที่ใส่ชุดนอนอยู่กำลังพิงไว้ที่โซฟาแล้วมองเธออยากคุยอะไรกับผมเหรอวันนี้ตอนที่ฉันกำลังจะกลับบ้านก็เจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งเธอนั่งลงข้างๆจงจิ่งห้าวจงจิ่งห้าวหลีตาเหมือนเขาจะรู้ว่าคนที่มาหาเธอคนนั้นคือใครหลินซินเหยียนเมื่อเห็นสีหน้าของเขาก็พูดต่อว่าคุณรู้เหรอว่าคือใครเรื่องที่ลูกชายทำไมเขาถึงไม่เก็บมาใส่ใจเลยนะเขาตอบอืมสั้นๆอย่ากังวลใจไปเลยข้างบนได้ให้คนจำนวนไม่น้อยตามหาผู้หญิงคนนั้นแล้วตอนนี้แม้กระทั่งออกจากเมืองก็ทำไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วก็คงจะได้ยินข่าวว่าจับตัวเธอไว้ได้คุณโดนทำร้ายหรือเปล่าจ
จงจิ่งห้าวม้วนผมเธอเล่นไปมาหลินซินเหยียนดื่มน้ำเสร็จก็วางแก้วลงบนโต๊ะเปล่าฉันกลัวว่าหล่อนจะทำร้ายลูกๆทั้งสองคนฉันบอกแม่แล้วว่าหลายวันต่อจากนี้ไม่ให้แกพาเด็กทั้งสองไปโรงเรียนอนุบาลถ้าคุณมีคนเหลืออยู่บ้างก็ส่งมาที่นี่สักสองคนเถอะเธอกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะทำเรื่องบ้าบอขึ้นมาอีกจงจิ่งห้าวเหลือบตามองผมจะจัดการให้หลินซินเหยียนพิงเข้าไปที่อกของเขาเอาหัวแนบลงไปที่ไหล่เหวินชิงรู้หรือเปล่ายังไม่มีหลักฐานถึงพวกเขาจะคาดเดาแบบนั้นว่าเหวินชิงรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลินซินเหยียนกับจงจิ่งห้าวเธอไม่ทำเรื่องแบบนี้แต่พวกเขาไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่าเหวินชิงดูเรื่องนี้แล้วเขารู้ได้อย่างไรคิดเองหรือว่าหลินซินเหยียนถอนหายใจออกมาเบาๆฉันไม่อยากทำให้คุณต้องลำบากแต่ฉันก็ไม่อยากพูดถึงมูลเหตุบางอย่างจากตรงนั้นนี่คือสิ่งที่ฉันตกลงกับหล่อนเอาไว้ถ้ามันเป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับแกที่ทำให้เหวินชิงอยากแยกพวกเราออกจากกันฉันก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเป็นไปได้ฉันก็ยอมที่จะนั่งรออธิบายกับเขารักษาระยะห่างกับแกให้ได้มากที่สุดแค่เจอกันแบบลับๆก็พอมันเป็นเพราะเธอสะเพร่าเองทั้งที่ก่อนหน้านี้จงจิ่งห้าวก็เคยเตือนเธอแล้วเธอรู้อยู่แล้วว่าความรู้สึกที่เหวินชิงมีต่อเฉิงยู่ซิ่วมันเป็นยังไงตอนนั้นเป็นเพราะเหวินเสียนไม่สนว่าเขาจะทำผิดหรือเปล่าที่กักขังไปเฟยกับเฉิงยู่ซิ่วไว้นานขนาดนั้นตอนนี้เหวินเสียนก็ได้จากไปแล้วความรู้สึกที่เหวินชิงมีต่อเฉิงยู่ซิ่วคงมีแค่ความเกลียดชังเท่านั้นพอยืนอยู่ในจุดของเขาจงจิ่งห้าวก็เป็นลูกเพียงคนเดียวของน้องสาวเขาเท่านั้นเขาจะยอมให้ภรรยาของจงจิ่งห้าวสนิทสนมกับเฉิงยู่ซิ่วได้อย่างไรเขาคงจะคิดว่าภรรยาของจงจิ่งห้าวก็ควรจะอยู่ฝ่ายเดียวกับจงจิ่งห้าวสิไม่ควรไปเกี่ยวพันกับเฉิงยู่ซิ่วแต่แค่ทำไมเขาถึงรู้ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเฉิงยู่ซิ่วถึงไปได้ดีล่ะหลินซินเหยียนคิดขึ้นมาได้เรื่องที่ตัวเองไปเจอเฉิงยู่ซิ่วข้างนอกเธอลุกพรวดขึ้นมานั่งตัวตรงเธอว่าจะเป็นครั้งนั้นที่ฉันไปพบเฉิงยู่ซิ่วข้างนอกแล้วถูกเขาเห็นเข้าพวกเขาอยู่ที่คฤหาสน์ก็เคยพูดไปแล้วว่าพวกเขามอยบุ่นเดียวกันกับเฉิงยู่ซิ่วเหวินเชิญมีใจที่อยากจะพิสูจน์ความสัมพันธ์ของหลินซินเหยียนกับเฉิงยู่ซิ่วก็คงไม่ยากอะไรเรื่องนี้ผมจัดการเถอะจงจิ่งห้าวคว้าตัวเธอให้มาอยู่ในอ้อมกอดคุณอยากทำอะไรก็ทำเรื่องที่คุณอยากทำเถอะหน้าของหลินซินเหยียนแนบลงไปตรงกลางอกของเขาค่ะรอให้ถึงวันที่เธอจัดการเรื่องร้านเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนถึงจะค่อยไปเยี่ยมฉินยารู้ว่าเธอพักฟื้นเป็นยังไงบ้างมอมันก็แจ้งข่าวคราวให้เธอผ่านข้อความทุกวันบอกเธอเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวฉินยาตอนนี้เหมือนว่าจะพักฟื้นได้ค่อนข้างดีแล้วใบหน้าก็ได้ทำการผ่าตัดเล็ก2ครั้งแล้วถ้าอยากฟื้นฟูสภาพหน้าตาให้กลับมาเหมือนเดิมก็ยังต้องทำการผ่าตัดศัลยกรรมอีกไม่น้อยพักนี้สู่จ้านเป็นยังไงบ้างคะเธอถามตั้งแต่ส่งฉินยาไปสู่จ้านก็ไม่ปรากฏตัวออกมาอีกเลยชีวิตของสู่จ้านในตอนนี้อยู่แต่กับ2ที่เท่านั้นมันก็คือบ้านและที่ทำงานนอกจากจะคลุกอยู่กับการทำงานแล้วก็กลับบ้านไปดูแลคุณย่าทั้งที่เมื่อก่อนบ้านก็ไม่ชอบกลับแต่ชอบไปสังสรรค์ข้างนอกตอนนี้สถานที่ที่ชอบไปเมื่อก่อนก็ไม่ไปอีกแล้วเรื่องของฉินยามีผลกับเขาอย่างมากหลินซินเหยียนรู้สึกวันนี้ก็เป็นเรื่องดีอยู่เหมือนกันเขาควรจะโตได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาฉินยาเลยลำบากมามากถ้าเขายังเป็นแบบเมื่อก่อนที่ยังทำตัวโลเลอยู่มันก็เกินจะเยียวยาแล้วล่ะจงจิ่งห้าวหยิกแก้มเธอกลุ้มใจไปเปล่าๆนาหลินซินเหยียนตีมือของเขาเจ็บนะเจ็บตรงไหนล่ะเขาจงใจงับไปที่ลำคอของเธอเบาๆใช่ตรงนี้หรือเปล่าหลินซินเหยียนผลักเขาออกอย่ามาทะลึ่งนี่มันห้องรับแขกนะจบตอนที่377ตอนที่378ขอตายบนตัวเธอก็แล้วกันเดี๋ยวคนมาเห็นเขาจะว่ายังไงป้าอยู่แล้วก็คนงานคนอื่นไหนจะเฉิงยู่ซิ่วกับจงฉีเฟิงก็อยู่ในตึกนี้ด้วยถ้าตื่นมากลางดึกล่ะก็จงจิ่งห้ามุดเข้าไปในซอกคอของเธอแล้วยิ้มกริ่มถ้าไม่งั้นกลับห้องไปก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมหลินซินเหยียนมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นเงาของต้นไม้ที่กำลังสั่นไหวราวกับมันกำลังไร่รำอยู่สายตาของเธอไม่ค่อยชัดเจนนักตอบอืมด้วยน้ำเสียงอู้อี้แต่จงจิ่งห้ากลับได้ยินมันอย่างชัดเจนเขารวบเอวเธอเอาไว้ก่อนจะลากสะโพกเธอเข้ามาแล้วอุ้มเธอขึ้นมาจากโซฟาหลินซินเหยียนเอาแค่นั้นคล้องคอเขาเอาไว้ก่อนที่จะจู่โจมจุบเข้าที่จะริมฝีปากของเขาก่อนห้องรับแขกไม่ได้เปิดไฟมีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาจากนอกหน้าต่างเท่านั้นจงจิ่งห้าวจุบเธอตอบพลางอุ้มเธอขึ้นชั้นบนไปด้วย
ประตูห้องของชั้นสองทุกเปิดออกหลินซินเหยียนก็ดึงสติกลับมาได้เด็กทั้งสองยังอยู่ข้างล่างเดี๋ยวสักพักผมจะอุ้มคุณลงไปแต่นิ้วของเขาแตะที่ริมฝีปากของเธอก่อนจะลากไปนิ้วผ่านริมฝีปากนุ่มนิ่มของเธอไปจากบนลงล่างแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาทำให้เห็นใบหน้าของเขาเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ดูหล่อเหลาและบ้าคลั่งในเวลาเดียวกันนิ้วของเขาถลายลงมาตามเสื้อผ้าของเธอสุดท้ายก็มาหยุดอยู่ตรงกลางอกตรงนี้ต้องคิดถึงแต่ผมคนเดียวเท่านั้นเขาแน่บอกกว้างนั้นกดเธอเอาไว้มืออีกข้างก็ช้อนลงมาตรงกลางเอวของเธอและดอมดมเส้นผมของเธอจากนั้นก็จบลงที่ข้างหูของเธอนิ้วมือของเขาปลดเปลื้องกระดุมชุดนอนของเธออย่างคล่องแคล่วหลินซินเหยียนสั่นเทาอยู่ภายใต้ร่างของเขาเมื่อเผชิญหน้ากับเขาแล้วหลินซินเหยียนก็ไม่มีทางอยู่เหนือกว่าเขาเลยสักครั้งแม้ว่าจะเริ่มจู่โจมก่อนแต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำอยู่ดีสำหรับเขาในเรื่องนั้นยังคงรุนแรงกุมอำนาจที่เหนือกว่าเธออย่างเช่นเคยจากนั้นหลินซินเหยียนก็ค่อยๆหลับไหลไปจากการที่โดนเขาทรมานจนหมดแรงเธอเหนื่อยจนแทบจะทนไม่ไหวโดยไม่รู้ว่าตัวเธอเองหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจงจิ่งห้าวได้อุ้มเธอลงไปหรือเปล่าขณะที่อยู่ในสภาวะหลับๆตื่นๆไปกว่าครึ่งคืนเธอก็ได้ยินเสียงเปิดประตูประจวบเหมาะกับที่เธอรู้สึกหิวน้ำพอดีกำลังจะเปิดปากพูดเมื่อลืมตาขึ้นมาก็พบว่าในห้องมีแสงไฟสลัวจะคมไฟดวงหนึ่งแสงนั้นเหมือนสัตว์นอตะคุ่มไปโตเตี้ยที่ติดกำแพงเหมือนโซฟาสีแดงหม่นถูกทับถมด้วยเงาดำกลุ่มหนึ่งเงานั้นเมื่อเจอเข้ากับแสงเข้มอ่อนทำให้เกิดเป็นความขมุกขมัวแต่กลับดูเงียบสงบหลินซินเหยียนพยายามหยีตามองก็เห็นว่าตรงนั้นคือใครทำไมยังไม่นอนล่ะจงจิ่งห้าวางโทรศัพท์ลงแล้วเดินเข้ามาตื่นแล้วเหรอหลินซินเหยียนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยหิวน้ำหน้าเขาเงียบไปสองวิก่อนจะเทน้ำบนโต๊ะหนึ่งแก้วแล้วเดินมาทางเธอเขาเดินเร็วแต่เบาเพราะกลัวว่าเธอจะตื่นจากอาการสลึมสลือแต่ภาพที่ดูมัวๆตอนแรกก็เริ่มชัดขึ้นน้ำแก้วน้ำถูกป้อนเข้ามาที่ปากเธอกระดกมันเข้าไปน้ำอุ่นไหลผ่านลำคอค่อยๆทำให้อาการที่ทำให้เธอรู้สึกคอแห้งนั้นบรรเทาลงดีขึ้นหรือยังเขาถามอย่างอ่อนโยนลินซินเหยียนสายหัวแล้วเงยหน้ามองเวลาเพิ่งจะเห็นว่าตอนนี้ตีห้าครึ่งแต่ท้องฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วถึงตอนนี้คุณก็ยังไม่ได้นอนเหรอเธอถามผมนอนไปแล้วพักหนึ่งพอเสร็จสับแล้วเขาก็อุ้มเธอไปนอนจากนั้นก็ถูกโทรศัพท์ส่งเสียงปลุกให้ตื่นเพราะกวนจิ้งส่งข่าวมาให้เขาเหมือนจะตรวจสอบเจอว่าเหวินชิงเคยส่งคนไปที่ไปเฉิงนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเหวินชิงรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลินซินเหยียนกับเฉิงยู่ซิ่วอย่างแน่นอนเขาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อหาผู้หญิงให้หลานของตัวเองจากที่ประมาณการเหตุผลก็คงเป็นเพราะความสัมพันธ์ของหลินซินเหยียนกับเฉิงยู่ซิ่วพอไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการก็เลยเมื่อหลินซินเหยียนตื่นแล้วจงจิ่งห้าวก็วางแก้วน้ำแล้วมาอบเธอไว้ก็เห็นชุดนอนของเธอเปิดออกเผยให้เห็นร่องรอยทั้งหมดที่เขาทิ้งเอาไว้เขาจึงนั่งลงข้างเตียงแล้วใส่กระดุมให้เธอหลินซินเหยียนปลายตามองมือของเขานิ้วของเขาเรียวยาวเห็นรอยกระดูกและเส้นเลือดชัดเล็บยังถูกตัดอย่างเป็นระเบียบและสะอาดสะอ้านเสียงของเธอนั้นแหบพร่าเล็กน้อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเพิ่งตื่นหรือว่าเพราะอะไรคุณเฉินคนนั้นก็หน้าตาดีไม่น้อยจงจิ่งห้าวชะงักมือไปชั่วขณะจึงช้อนสายตาขึ้นมาทั้งสองสบตากันเธอก็หัวเราะก็คุณเคยบอกว่าคุณก็เป็นผู้ชายธรรมดาทั่วไปก็มีความอยากและตัณหาเหมือนกันคุณจะมีความต้องการต่อผู้หญิงก็เป็นเรื่องปกติในใจของเธอนั้นไม่ค่อยสงบนักเธอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเช่นกันแค่คิดไปว่าหากวันหนึ่งจงจิงห้าวไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นเธอก็คงจะทรมานมากแล้วก็รับไม่ได้ด้วยคุณจัดกับผู้หญิงคนอื่นจงจิงห้าวปัดเส้นผมที่ปลกหน้าเธออยู่ก่อนจะทำเป็นไม่ได้ยินในสิ่งที่เธอพูดทำอะไรกับผู้หญิงคนอื่นหลินซินเหยียนท่าถลึงตามองเขาคุณก็รู้ว่าฉันหมายถึงอะไรผมไม่รู้เขายังแซงทำตัวเป็นคนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรหลินซินเหยียนกัดฟันแน่นคุณจะนอกใจฉันไหมจงจิ่งห้าวกลับนิ่งเงียบเหมือนกับว่าคำถามนี้มันยากเกินกว่าจะตอบหลินซินเหยียนขมวดคิ้วทุกครั้งที่เธออยู่ในจุดที่โมโหกับท่าทีของเขาจนแทบจะระเบิดอารมณ์ออกมาจงจิ่งห้าวมักจะจูบที่ริมฝีปากของเธอเบาๆถ้าไม่อยากให้ผมไปหาผู้หญิงคนอื่นก็เติมเต็มผมสิหลินซินเหยียนจ้องไปที่หน้าของเขาแล้วมันเงียบไปหลายวิก็โผล่เข้าไปกลับที่ไหล่ของเขาโดยไม่ทันตั้งตัวถ้าคุณหักหลังฉันแล้วก็ฉันฆ่าคุณตายแน่จงจิ่งห้าวไม่ขยับแม้แต่หัวคิ้วก็ไม่ขมวดขึ้นแต่มุมปากกับแฝงไว้ด้วยรอยยิ้มผมคงไม่ให้โอกาสคุณมากัดผมจนตายหรอกเขารัดร่างเธอไว้ก่อนจะพลิกตัวมาทับเธอถ้าจะตายก็ขอตายบนตัวคุณแล้วกัน
จงจิ่งห้าวเช้ามาหลินซินเหยียนก็ตื่นขึ้นอีกครั้งแต่ตอนนี้ก็ปาเข้าไป10โมงแล้วเตียงอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีใครอยู่ไม่มีสัมผัสที่อุ่นเพราะอีกคนน่าจะลุกไปตั้งแต่เช้าแล้วเธอกุมหน้าผากในใจก็เอาแต่สาปแช่งด่าทอจงจิ่งห้าวเป็นพันเป็นหมื่นรอบเธอไม่รู้ว่าจะอธิบายกับลูกทั้งสองคนยังไงที่เมื่อคืนนอนกับพวกเขาอยู่ดีๆแต่ตอนเช้าเธอกลับมานอนหลับอยู่ชั้นบนเสียอย่างนั้นจงจิ่งห้าวสร้างปัญหายากๆให้เธออีกแล้วเธอลุกขึ้นมาจากเตียงรู้สึกได้ว่าส่วนล่างรู้สึกเปียกแฉะเธอลากร่างกายอันเหนื่อยล้าเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำในกระจกนั้นร่างกายส่วนบนของเธอเต็มไปด้วยร่องรอยมีทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจทำแล้วก็มีทั้งรอยที่เขาตั้งใจทำตอนแรกก็รู้สึกเจ็บพอตอนนี้เป็นรอยที่ดูน่าตกใจและน่าสยดสยองแต่เธอกลับไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวเธอเอื้อมมือขึ้นมารูปบริเวณหน้าท้องของตัวเองยังไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่อยู่กับจงจิ่งห้าวมาพวกเขาไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์เลยนี่มันก็นานมากแล้วแต่เธอก็ไม่ได้ท้องเลยเมื่อก่อนเธอก็ไม่ได้สนใจว่าการตั้งท้องไม่ได้อีกก็ไม่เห็นจะเป็นไรแต่ตอนนี้เธอรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในก้นบึ้งหัวใจของเธอก็ยังแอบหวังที่อยากจะเห็นท่าทีของจงจิ่งห้าวเมื่อรู้ว่าเธอได้ตั้งท้องเมื่อก่อนตอนที่มีหลินซีเฉินกับหลินลุยซีเขาก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำเขาพลาดนาทีที่พวกลูกๆเกิดพลาดในช่วงที่ลูกเติบโตเธอถอนหายใจเบาๆดึงสติกลับมาก่อนจะเข้าไปนี้ชำระร่างกายเก็บกวาดเสร็จแล้วเธอก็ลงไปชั้นล่างเหมือนกับว่าเมื่อวันที่เธอบอกเฉิงยู่ซิ่วเรื่องนั้นวันนี้วันศุกร์ลูกทั้งสองคนก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนอนุบาลเด็กๆอยู่ที่บ้านหลินซีเฉินไม่ได้คลุกตัวอยู่ในห้องเพื่อสนุกกับโจทย์คณิตศาสตร์ของเขาแต่วันนี้กลับนั่งต่อเลโก้กองโตอยู่ในห้องรับแขกหลินซินเหยียนลงมาแล้วก็เห็นกับกล่องที่มีข้อความบนกล่องว่าตัวต่อสตาร์วอร์เมื่อคืนจงจิ่งห้าวได้ยินในสิ่งที่ลูกสาวบอกก็ส่งข้อความให้กวนจิ้งให้เขาไปซื้อของเล่นมาชุดหนึ่งแล้วส่งมาที่นี่กวนจิ้งเป็นคนที่ทำงานมีประสิทธิภาพมากจึงส่งของมาตั้งแต่หัวเช้าหลินซีเฉินกำลังหลงไหลอยู่กับความสนุกของตัวต่อจนเอาเรื่องที่สงสัยว่าทำไมหลินซินเหยียนไม่ได้นอนอยู่ในห้องทิ้งไว้ข้างหลังแต่หลินลุยซีเป็นเด็กที่โง่ง่ายจงจิ่งห้าวอุ้มบ้างหอมบ้างทั้งที่ไม่ได้อธิบายอะไรแต่เด็กน้อยก็ลืมไม่ถามอะไรต่อแล้วหลินซินเหยียนเองก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงกับลูกทั้งสองคนดีตอนนี้เธอกลับรู้สึกโล่งใจขึ้นมากคงจะหิวแล้วล่ะสิป้าอยู่ยิ้มตะหยีเอาอาหารที่ทำเก็บไว้ให้เธอยกออกมามาเร็วมากินข้าวได้แล้วจริงๆแล้วหลินซินเหยียนก็หิวอยู่เหมือนกันท้องร้องครอกครากเป็นสัญญาณเธอนั่งกินข้าวอยู่โต๊ะอาหารข้างหน้าก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหากอวนจิ้งตอนนี้กวนจิ้งกำลังยืนอยู่ที่ห้องประชุมจงจิ่งห้าวกำลังร่วมประชุมอยู่คาดไม่ถึงว่าโทรศัพท์ของเขาจะดังขึ้นขัดจังหวะขณะที่จงจิ่งห้าวกำลังพูดสายตาของเขาจึงทอดผ่านไปมองอย่างนิ่งๆจบตอนที่378ตอนที่379ไม่ได้เจอกันนานเลยนะกวนจิ้งตัวแข็งทื่อในใจรู้สึกลุกลี้ลุกลนใครเนี่ยใครมันโทรหาเขาตอนนี้เขาหยิบโทรศัพท์ออกมาในขณะที่สายตาอันเฉียบคมของจงจิ่งห้าวกำลังมองอยู่เมื่อเห็นเบอร์ที่โชว์ขึ้นมาก็ทำให้รู้สึกราวกับยกภูเขาออกจากอกกวนจิ้งยืนตัวตั้งหลังตรงก่อนจะรับสายหลินซินเหยียนกลืนอาหารที่อยู่ในปากก่อนจะพูดสายกับเขาเรื่องที่ฉันให้คุณไปหาเป็นยังไงบ้างกวนจิ้งนึกอยู่นานแต่ก็นึกไม่ออกเธอให้เขาไปหาเรื่องอะไรกันหลินซินเหยียนวางตะเกียบลงฉันให้คุณไปหาข้อมูลของหลี่จ้านจ้างบริษัทในหน้าทั้งหมดไงคุณลืมไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้หากวนจิ้งเลิกหลักอยู่พักใหญ่ถึงจะเป็นสายของหลินซินเหยียนก็เถิดแต่เขาไม่สามารถคุยโทรศัพท์ต่อหน้าผู้บริหารทางบริษัทได้หรอกที่จะมานั่งฟังเสียงโทรศัพท์จนเสียเวลาการประชุมกวนจิ้งหันไปมองจงจิ่งห้าวแล้วยกหน้าจอโทรศัพท์หันไปทางเขาให้เขามองเห็นเบอร์ที่ปรากฏบนจอกวนจิ้งบันทึกชื่อของหลินซินเหยียนไว้ว่าภรรยาของท่านประธานจงจิ่งห้าวเลิกคิ้วขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ตำหนิอะไรจากนั้นก็บอกปัดให้เขาออกไปรับสายข้างนอกกวนจิ้งยิ้มแย่ๆก่อนตอบตกลงยังไม่ทันที่กวนจิ้งจะตอบกลับมาหลินซินเหยียนก็รู้สึกรีบร้อนเล็กน้อยคุณยุ่งอยู่เหรอไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งกวนจิ้งปิดประตูห้องประชุมก่อนจะเดินหาที่เงียบๆไม่มีคนครั้งที่แล้วคุณวางสายเร็วเกินไปผมเลยบอกไม่ทันหลี่จ้านไม่มีบริษัทในหน้าครับแต่เขามีแค่คนกลางหรือในหน้าแค่คนเดียวเท่านั้นหลินซินเหยียนขมวดคิ้วหนักกว่าเก่าแล้วหาคนอื่นเจอไหมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเพิ่งกลับเข้ามาในประเทศครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่108ถนนถงหลิงซีกวนจิ้งบอก
หลินซินเหยียนรู้สึกพอใจกับคำตอบอืมเดี๋ยวครับขณะที่หลินซินเหยียนกำลังจะวางสายก็ถูกกวนจิ้งเรียกไว้ก่อนคุณรู้จักหลี่จ้านด้วยเหรอหลินซินเหยียนพูดออกมาตามความเป็นจริงไม่รู้จักหรอกแล้วคุณจะหาเขาทำไมจำเป็นสำหรับการทำงานนะทำไมเหรอหาไม่ได้หรือไงหลินซินเหยียนรู้สึกว่ากวนจิ้งชักจะถามมากเกินไปแล้วนี่คุณไม่รู้จริงๆหรือว่าสถานะของเขาคืออะไรกวนจิ้งถามอย่างเชิงหลินซินเหยียนเริ่มรู้สึกสนใจสถานะเขาคืออะไรล่ะกวนจิ้งกำลังจะเปิดปากพูดแต่พอจะพูดก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เขาไม่ควรพูดออกมาถึงเวลาเดี๋ยวคุณก็รู้เองแหละพูดจบกวนจิ้งก็วางสายไปหลินซินเหยียนไม่รู้มันก็หมายความว่าเรื่องที่เธอตามหาหลี่จ้านนี้จงจิ๋งห้าวไม่รู้อย่างแน่นอนไม่งั้นจะให้เขามาหาที่อยู่ทำไมหลินซินเหยียนมองไปที่โทรศัพท์รู้สึกเหมือนจะร้องไห้หรือหัวเราะดีทำไมคนคนนี้ถึงชอบพูดจาครึ่งเดียวตลอดเลยจะพูดก็พูดไม่หมดชอบทำให้คนอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ไม่พูดสนุกนักหรือไงเธอวางโทรศัพท์ลงเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านเตรียมตัวขึ้นรถแล้วเปิดโทรศัพท์ให้นำทางเธอไปที่108ถนนถงหลิงซีเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ถนนเส้นไหนก็ได้แต่ตามนำทางไปเธอขับรถไปตามที่นำทางบอกแต่ใช้ยิ่งใกล้ปลายทางเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลทางเจริญขึ้นเรื่อยๆในใจทำให้เกิดความลังเลสับสนว่าดาราชื่อดังทำไมถึงอยู่ที่ซึ่งไร้ความเจริญขนาดนี้บ้านเรือนที่อยู่ขนาบสองข้างทางนั้นดูเก่ามากแล้วก็มีร้านของชำอยู่บ้างบางจุดบางครั้งบนถนนก็ไม่มีคนเดินอยู่เลยแต่บางครั้งก็มีบ้างเล็กน้อยแต่โดยมากก็เป็นคนที่สูงอายุแล้วในเขตพื้นที่นี้ส่วนมากก็จะเป็นคนสูงอายุที่อาศัยอยู่จากที่เธอค้นหาหลี่จ้านในเว็บป่ายตู้ไม่ใช่เพียงแค่ดาราดังเท่านั้นแต่อายุก็ยังไม่มากทำไมถึงมาอยู่ในพื้นที่ที่เก่าแก่แบบนี้อีกอย่างดาราดังอย่างเขาคงไม่มีปัญหาเรื่องเงินหรอกมั้งหลินซินเหยียนเกรงว่าข้อมูลที่กวนจิ้งให้เธอมาคงจะเป็นข้อมูลปลอมในจังหวะที่เธอกำลังจะวางมือจากเรื่องนี้เธอก็เห็นป้ายของบ้านเลขที่108แต่ประเด็นก็คือตอนนี้เธอเห็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งยืนยึกยักอยู่หน้าตึกแล้วยังใส่หมวกแก๊ปลิ้นเป็ดแล้วยังกอดกล้องเห็นได้ชัดว่าเป็นนักข่าวที่กำลังแอบถ่ายอยู่แน่ๆหลินซินเหยียนจอดรถเห็นแบบนี้เธอคงจะเจอตัวหลี่จ้านยากสินะตอนนี้เหมือนเธอจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมหลี่จ้านถึงเลือกมาอยู่เขตพื้นที่เล็กๆแบบนี้จุดประสงค์ก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงจากนักข่าวนี่เองเธอมองผ่านกระจกรถออกไปยังตึกก็น่าจะมีแค่ประมาณ 15-16 ชั้นหน้าต่างก็เต็มไปด้วยผ้าที่ตากอยู่ทั้งเสื้อในกางเกงในก็บอกสะบัดพัดปลิวไปตามลมสภาพคือหมดคำจะพูดหลินซินเหยียนอ้าปากค้างในใจก็คิดเธอต้องทำยังไงถึงจะได้เจอกับหลี่จ้านนะเห็นแบบนี้ถึงเธอจะเดินไปเคาะประตูเขาก็คงไม่เปิดประตูให้เธอหรอกไม่แน่เขาอาจจะคิดว่าเธอเป็นปาปารัสซี่ด้วยก็ได้เร็วขณะที่หลินซินเหียนพยายามคิดหาวิธีที่จะเจอกับหลี่จ้านอย่างยิ่งยวดประตูก็ถูกเปิดออกเผยให้เห็นชายคนหนึ่งเขาใส่ผ้าปิดปากสีดำสวมชุดลำลองฮูดที่ติดกับเสื้อคลุมหัวจนมิดแทบจะบังไปครึ่งหน้าจนจะดูแทบไม่ออกว่าเขาเป็นใครความวุ่นวายเกิดขึ้นกับเธอขึ้นโดยพลันเธอยังไม่ทันได้มองชัดเจนเลยด้วยซ้ำท่านใดนั้นก็มีผู้คนกลุ่มหนึ่งวิ่งเพ่นพ่านไปมาก่อนจะไปกระจุกกันอยู่ตรงประตูคนส่วนใหญ่ตรงนั้นเป็นเด็กสาวในมือถือป้ายหลี่จ้านฉันรักคุณหลี่จ้านสามีของฉันต่างๆนานาปากก็ตะโกนโวกเวกพูดคำสองพยางค์ซ้ำๆหลี่จ้านนี่คือครั้งแรกที่หลินซินเหยียนเห็นติ่งดารากับตาเมื่อก่อนเห็นแต่ในข่าวที่เขาบอกว่าคนเยอะจนกลายเป็นภูเขาคนทะเลคนที่ยืนกระจุกรวมกันมากมายแบบนั้นรู้สึกว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่พอมาวันนี้เธอคิดว่ามันบ้าคลั่งยิ่งกว่าที่เห็นในทีวีเสียอีกข้างกายของหลี่จ้านมีเพียงคนอ้วนคนหนึ่งยืนอยู่เท่านั้นบนศีรษะถักเป็นเปียข้างหลังยังสะพายกระเป๋าเป้ใส่แว่นตาเหมือนอยากจะกันตัวหลี่จ้านเอาไว้แต่ว่าคนเยอะเกินไปหลินซินเหยียนเริ่มลุกลี้ลุกลนรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังฝันอยู่คิดไม่ถึงเลยว่าจะมีวันที่เธอตามเป็นติ่งดาราเธอกลับมันมีความหวังที่จะอยากเห็นหน้าจริงของหลี่จ้านว่าหล่อถึงขั้นที่ทำให้คนเป็นบ้าเลยหรือเปล่าตอนนี้มันเธอเริ่มรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าหลี่จ้านจะเดินออกมาได้ยังไงคนล้อมรอบเยอะขนาดนั้นข้างกายก็มีแค่คนคนเดียวในขณะที่เธอกำลังจ้องมองเหตุการณ์อย่างออกรถออกชาติประตูหลังของเธอก็ถูกเปิดออกรีบขับไปสิหลินซินเหยียนหันกลับไปมองก็เห็นแค่ผู้ชายรูปร่างพร้อมส่งคนหนึ่งใส่แว่นตาสีดำใบหน้านั้นสวมผ้าปิดปากสีดำเช่นกันเหมือนทั้งไม่น่าจะถูกปกปิดเอาไว้รูปลักษณ์แบบนี้มันเหมือนเธอจะเห็นว่าดูคล้ายกับหลี่จ้านในเว็บป่ายตู้เมื่อกี้
เธอหันกลับไปมองที่ประตูก็ยังเห็นแฟนคลับยังคงยืนอัดแน่นตรงนั้นเพื่อรอหลี่จ้านอย่างบ้าคลั่งคุณเป็นใครหัวของหลินซินเหยียนผุดเครื่องหมายคำถามอันใหญ่ออกมาหลี่จ้านใช้นิ้วยันสะพานจมูกของแว่นตาลงก่อนจะมองหน้าหลินซินเหยียนเป็นคุณนี่เองหลี่จ้านเหรอหลินซินเหยียนเห็นหน้าเขาก็ถามขึ้นหลี่จ้านยันแว่นกลับขึ้นมาเหมือนเดิมพาผมไปให้ไกลจากที่นี่หลินซินเหยียนไม่ได้ต่อปากต่อคำอะไรก่อนจะสตาร์ทรถแล้วขับออกไปเหมือนกับคำโบราณที่ว่าย่ำจนรองเท้าเหล็กสึกไม่พบพานยามได้มากลับไม่เสียเวลาเลยจะสื่อว่าพยายามหาแทบตายก็ไม่เจอแต่พอเลิกสนใจก็กลับมาเจอง่ายๆเสียอย่างนั้นคุณจะไปไหนล่ะหลินซินเหยียนถามไปใจกลางเมืองวันนี้จะมีมีติ้งแฟนคลับด้านนั้นจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่ให้เขาไปถึงที่นั่นก่อนขึ้นรถเขาคิดว่าทางนู้นส่งรถมาให้เขาแล้วหลังจากที่ได้เจอหลินซินเหยียนเขาก็รู้ทันทีว่าเขาได้ขึ้นรถผิดคันแต่ก็ช่างเถอะไม่ว่าจะยังไงเขาก็คงต้องเอาตัวให้รอดจากแฟนคลับที่พยายามขวางเขาก่อนเขาถอดแว่นและผ้าปิดปากออกเผยให้เห็นใบหน้าเต็มๆผมสีดำน้ำเงินที่ถูกตัดออกมายังเป็นเอกลักษณ์กลับดวงตาที่ดูลึกล้ำคมคายนั้นสุกสกาวราวกับดวงจันทร์ใบหน้าทุกส่วนดูดีราวกับเป็นรูปปั้นมีมุมที่ดูหล่อต่างจากคนธรรมดาทั่วไปเขาสวมเสื้อชั้นตลายตารางซี่ฝานม้วนแขนเสื้อขึ้นจากข้อมือคลายๆแต่ดูเป็นระเบียบและสวยงามและยังมีความรู้สึกเซ็กซี่อย่างบอกไม่ถูกจมูกที่เป็นสันสูงรับกับริมฝีปากอบอิ่มที่เมื่อยิ้มแล้วก็ทำให้คนมองแทบจะตาลายกันเลยทีเดียวไม่ได้เจอกันนานเลยนะจบตอนที่379ตอนที่380ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับผม24ชั่วโมงไม่เจอกันมาตั้งนานงั้นเหรอหลินซินเหยียนถามเมื่อกี้คุณพูดกับฉันเหรอในรถมีคนอื่นไหมล่ะหลี่จ้านฉีกยิ้มริมฝีปากแดงกำกับฟันที่ขาวสะอาดขนาดนี้ใบหน้าของเขาแสดงอารมณ์ที่เหมือนจะเริ่มสนใจอะไรบางอย่างหลินซินเหยียนใช้สมองคิดอย่างละเอียดอีกทีว่าจริงๆแล้วตัวเองเคยเจอคนหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าเขาจำคนผิดหรือเธอจำไม่ได้กันแน่พวกเราเคยเจอกันเหรอหลินซินเหยียนถามหลี่จ้านทำหน้านิ่งก่อนจะถามอย่างเชิงคุณไม่รู้จักผมจริงเหรอหลินซินเหยียนหันกลับไปมองพินิจพิจารณาใบหน้านั้นอย่างละเอียดอีกครั้งหล่อก็จริงแต่ไม่มีภาพจำอะไรในหัวเลยถ้าพูดตามหลักแล้วถ้าเธอเคยเจอเขาจริงแล้วหลักก็หน้าตาหล่อแบบนี้เธอไม่มีทางลืมได้แน่เวลานี้รถก็ขับมาถึงใจกลางเมืองสังคริคาซินที่ใหญ่ที่สุดของที่นั่นได้แขวนภาพและป้ายเต็มไปหมดซึ่งแน่นอนทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับตัวหลี่จ้านงานมีติ้งแฟนคลับที่นี่ใช่ไหมหลินซินเหยียนถามหลี่จ้านพยักหน้าก่อนจะหยิบหน้ากากและแว่นตาขึ้นมาใส่คุณก็เข้าไปข้างในกับผมสิหลินซินเหยียนคิดอยู่พักหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอจะเชิญคนคนนี้ไปเป็นตัวแทนของเธอถ้าทำความคุ้นเคยกับเขาไม่แน่อาจจะตีสนิทได้พอถึงเวลาที่เธอส่งคำเชิญให้เขาจะได้ไม่ปฏิเสธเธอรีบตอบรับโดยพลันได้สิหลี่จ้านเฉยตาขึ้นมามองเธอเพราะเขาถอดหน้ากากออกมาก็เผยให้เห็นรอยยิ้มที่มุมปากเดี๋ยวผมโทรศัพท์แป๊บหนึ่งที่นี่มีพนักงานรับเขาเข้าไปเขารีบลงจากรถไม่แน่ว่าจะถูกแฟนขับที่บ้าข้างปิดทางเขาอีกก็เป็นได้หลินซินเหยียนรู้ว่าสถานะของเขานั้นพิเศษก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแปลกตรงไหนหลี่จ้านหยิบโทรศัพท์ออกมากดโทรออกบอกว่าเขาถึงแล้วคุณอยู่ตรงไหนประตูทางเข้าคุณนั่งรถอะไรมาทางเราส่งคนไปรับคุณแต่บอกว่าหาคุณไม่เจอหลี่จ้านเงยหน้ามองหลินซินเหยียนตอนที่เขาขึ้นรถมาไม่ได้สังเกตป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนรถคุณเลขอะไร A88066 หลี่จ้านก็บอกปลายสายอีกครั้งก่อนจะวางโทรศัพท์ตอนนี้เราก็แค่รอให้พนักงานมารับเราไปหลี่จ้านพูดอย่างเบื่อหน่ายเขาชินกับเรื่องพวกนี้ไปแล้วหลินซินเหยียนยิ้มเหมือนเป็นเชิงบอกว่าเข้าใจไม่นานกระจกรถก็ถูกใครบางคนเคาะคนที่มารับหลี่จ้านมาถึงแล้วประตูหลังก็ไม่มีทางเข้าได้เพราะถูกคนรุมขวางไว้หมดแล้วก็เลยเข้าได้แค่ประตูหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานของห้างก็มีจำนวนมากพวกเขาช่วยกันขวางตัวแฟนคลับที่บ้าคลั่งเอาไว้แต่ก็ยังมีทางเหลือให้เดินเข้าไปได้หลี่จ้านหลินซินเหยียนเดินอยู่ข้างๆหลี่จ้านแฟนคลับที่อยู่ห่างจากหลี่จ้านไม่ไกลมากก็ยังคงแสดงความคลั่งไคล้ออกมาอย่างหนักหน่วงจนไม่สามารถสงบจิตสงบใจได้หลี่จ้านหน้าตารอเราขนาดนี้ชุดนี้เธอจำเป็นต้องยอมรับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องบ้าคลั่งกันขนาดนี้ก็ได้ไหม
ถ้าไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยกับพนักงานทั่วไปที่คอยรั้งเอาไว้พวกเธอคงจะพุ่งตัวเข้ามาแน่การที่หลี่จ้านมาปรากฏตัวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็ต้องมีการเซ็นสัญญากับผู้ที่รับผิดชอบห้างเช่นกันทางห้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการออกงานกับเขาเขาถึงจะยอมจัดงานมีติ้งแฟนคลับที่นี่ทางห้างก็คงคำนวณไว้แล้วว่าหลี่จ้านเป็นดาราเนื้อหอมอยู่แล้วความนิยมก็ไม่น้อยเขามาที่นี่ก็เป็นการประกาศไปในตัวและยังทำให้ตัวห้างมีรายรับเข้ามาอีกวันนี้คนที่มาก็มีจำนวนมากอย่างน้อยพวกเขาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยอะไรบางอย่างในห้างบ้างแหละเมื่อก่อนฮอลใหญ่ของห้างมักจะวางสิ่งของที่จัดเรียงจัดแสดงเอาไว้แต่ตอนนี้ถูกเอาออกไปหมดแล้วถูกเปลี่ยนเป็นเวทีแทนแน่นอนว่าตัวเด่นของงานก็คือหลี่จ้านหลี่จ้านเดินเข้ามาในฮอลท่ามกลางเสียงเรียกของแฟนคลับอย่างบ้าคลั่งขอขึ้นมายืนกลางเวทีก่อนจะถอดแว่นและผ้าปิดปากออกเผยให้เห็นใบหน้าทั้งหมดทำให้เสียงตะโกนเรียกนั้นดังมากกว่าเดิมหลินซินเหยียนก็เป็นคนที่ยืนอยู่ในนั้นเช่นกันเมื่อเห็นหลินซินเหยียนที่ยืนอยู่บนเวทีจริงๆแล้วเขาก็มีต้นทุนที่จะสามารถทำให้แฟนคลับต้องตะโกนเรียกเขาเสียงแหลมแบบนี้ได้อยู่แล้วทางรูปร่างที่สูงโปร่งใบหน้ารูปไข่ที่หล่อเหลาเมื่อยืนอยู่บนเวทีทั้งตัวของเขาถูกสาดด้วยแสงสปอตไลท์แน่นอนว่าเขาคือตัวเองหนึ่งเดียวในสายตาของคนณที่นี้ไม่มีอะไรที่จะสามารถบดบังรังสีและออร่าในตัวของเขาได้ผมขอบคุณจริงๆที่ทุกคนชอบผมและมางานมีตติ้งของผมในวันนี้หลี่จ้านโค้งตัวลงไปทางกลุ่มแฟนคลับข้างล่างขอบคุณจริงๆเพื่อเป็นการตอบแทนที่ทุกคนชอบและสนับสนุนผมมาตลอดวันนี้ผมก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเช่นกันอากคำพูดของหลี่จ้านทำให้เกิดการโกลาหลขึ้นเล็กน้อยทุกคนต่างรอคอยว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรมีแฟนคลับบางคนตะโกนเอาไปอย่างบ้าบิ่นเซอร์ไพรส์อะไรคะให้แฟนคลับจูบหรือเปล่าพวกเราไม่เอาเซอร์ไพรส์พวกเราอยากให้คุณจูบพวกเราเหมือนทั้งฮอนตอนนี้สูญเสียการควบคุมรอบข้างของหลินซินเหยียนตอนนี้เหมือนตัวเธอกลายเป็นคนนอกไปแล้วมือทั้งสองข้างของเธอก็ดะอกมองดูภาพที่บ้าคลั่งตรงหน้าผมจะเลือกแฟนคลับที่มาในวันนี้หนึ่งคนใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับผม24ชั่วโมงใกล้ชิดมันเป็นเงาเลยแล้วกันคนที่อยู่ล่างเวทีส่งเสียงดังคึกคักเจี๊ยวจ๊าวแรงจูงใจใหญ่เกินไปแล้วมันน่าสนใจยิ่งกว่าการได้จูบเขาเสียอีกเหมือนกับว่าได้อยู่กับคนหล่อระดับเทพเทวดาเป็นเวลา24ชั่วโมงน่าสิทุกคนเงียบก่อนดีไหมครับเขาพูดเสียงต่ำที่แฝงความมีเสน่ห์เอาไว้ทำให้คนที่อยู่ข้างล่างใจเต้นตุบๆไม่หยุดถ้าไฟสปอตไลท์ส่องไปที่ใครคนนั้นก็คือผู้โชคดีนะครับจากนั้นพิธีกรก็บอกกติกาขึ้นมาทุกคนต้องเงียบนะครับถ้าคุณเสียงดังล่ะก็ไฟอาจจะไม่ส่องไปตรงนั้นก็ได้นะทุกคนต่างอยากได้รางวัลใหญ่นี้ก็เลยเงียบลงทันทีในใจก็ภาวนาขอให้ตัวเองเป็นผู้โชคดีคนนั้นจากนั้นจะได้ใช้เวลากับหนุ่มหล่อ24ชั่วโมงไม่แน่ว่าภายใน24ชั่วโมงนี้จะทำให้หนุ่มหล่อตกหลุมรักตัวเองจากนั้นก็กลายเป็นภรรยาของหลี่จ้านก็เป็นได้สปอตไลท์ลืมสาดลงมาหลี่จ้านกระซิบข้างหูพิธีกรพิธีกรถามเสียงเบาคนไหนครับไม่นานสายตาของหลี่จ้านก็มองมายังที่หลินซินเหยียนยืนอยู่เธอคนนั้นพิธีกรเข้าใจก็พยักหน้ารับเดี๋ยวผมให้คนจัดการให้ต่อมาก็เป็นวินาทีที่น่าลุ้นที่สุดสปอตไลท์สายไปมาท่ามกลางผู้คนด้านล่างเวทีหลังจากที่พิธีกรเริ่มจัดการตามที่หลี่จ้านบอกแล้วก็กลับขึ้นมายังเวทีเดี๋ยวเราจะทำการนับเลขถอยหลังถ้าสปอตไลท์ไปหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นคือผู้โชคดีของวันนี้นะครับ19876543บรรยากาศเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆ21เมื่อสิ้นเสียงแสงไฟก็ตกลงมาอยู่บนตัวของหลินซินเหยียนหลินซินเหยียนเบิกตาโตมองซ้ายมองขวารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยทำไมไฟต้องมาตกมันตัวเธอด้วยเนี่ยพิธีกรประกาศเสียงดังเชิญผู้โชคดีท่านนี้ขึ้นเวทีด้วยครับหลินซินเหยียนอยากจะพูดว่าเธอก็ชื่นชมในตัวหลี่จ้านนะแต่เธอไม่ใช่แฟนคลับของเขาจริงๆสิทธิพิเศษนี้ที่ให้เธอเหมือนจะเสียเปล่าแต่ว่าถ้าเธอไม่รับไว้ก็เหมือนเธอกำลังดูถูกหลี่จ้านอยู่เธออยู่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ถูกเป็นคลับท่านนั้นยังไม่ขึ้นมาอีกหรือครับขณะที่หลินซินเหยียนกำลังลังเลอยู่พิธีกรก็ตะโกนออกมาหลี่จ้านมองไปที่หลินซินเหยียนในใจมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเขามักจะถูกแฟนคลับรายล้อมจนเป็นความคุ้นชินเสมอในใจก็รู้สึกหลงตัวเองโดยไม่รู้ตัวสีหน้าของหลินซินเหยียนดูก็รู้ว่าไม่เต็มใจ
ในสถานการณ์ตอนนี้หลินซินเหียนไม่สามารถปฏิเสธได้หากปฏิเสธก็เท่ากับว่ากำลังหักหน้าหลี่จ้านอยู่เขายังอยากให้ผู้ชายคนนี้มาเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของเสื้อผ้าที่เธอออกแบบต่อให้ถลกหนังหัวก็ยอมเธอก้าวขาขึ้นไปบนเวทีและข้างล่างก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งโดยมากจะเป็นเสียงตะโกนของความผิดหวังพร่ำบ่นว่าทำไมถึงไม่เลือกพวกเธอลินซินเหียนเดินขึ้นเวทีท่ามกลางสายตาที่อิจฉาริษยาของคนที่อยู่ด้านล่างพิธีกรส่งไมค์ถามเธอคุณเริ่มชอบหลี่จ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโดนบทบาทไหนของเขาตกเข้าให้ครับหลี่จ้านที่ยืนอยู่ด้านข้างตัวตรงเหมือนกับว่ากำลังรอคำตอบของเธอยังมีความหวังจบตอนที่380